และก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่อยู่ซาวเทมิอยู่กับ Jurassic World Camp Cretaceous รวมสปอยตอนที่1ถึงตอนที่11ซึ่งแน่นอนว่าบอกว่าเป็นการรวมแล้วมันก็ต้องมีเนื้อหาที่ยาวมากๆสำหรับใครที่อยากจะนั่งฟังเพลินๆหรือว่านอนฟังให้สบายคอเนี่ยก็อย่าลืมหาขนมนมเนยมาเคี้ยวกินกันด้วยซึ่งก็ขอย้ำกันอีกครั้งว่าระวังสำลักขนมกันด้วยนะครับและถ้าเมื่อไรที่คุณดูแล้วรู้สึกสนุกอยากจะไปเปิดหนังดูจริงๆก็สนับสนุนเรื่องนี้นะฮะไปสมัคร Netflix ดูกันเยอะๆด้วยสำหรับวันนี้ใครพร้อมแล้วก็อย่าลืมใช้นิ้วนิ่มๆกดตะปิ๊งไปที่ปุ่มไลค์ซับไข่และกระดิ่งดิ๊งดองกันก่อนฟังสปอยด้วยนะครับภาพยนตร์หรือซีรีส์ชุดนี้สตรีมมิ่งแล้วบน Netflix ไปหาดูกันได้คำเตือนคลิปสปอยนี้อาจมีวาจากวนทีและดูดสมองซึ่งจะมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมือนในภาพยนตร์ผู้ฟังท่านไหนอยากจะเอาสาระเต็มๆเขาแนะนำให้ไปเปิดหนังดูจะดีกว่านะครับความสงบสุขบนเรือยอทขนาดยอมของพวกเด็กๆกำลังเป็นไปได้ด้วยดีถึงขนาดที่ยาสมิน่าต้องเอ่ยปากชวนทุกคนไปว่ายน้ำฉลองที่จะได้กลับบ้านซึ่งก็ถูกอกถูกใจพวกเด็กๆที่เหลือเป็นอย่างมากยกเว้นแต่เพียงเกนจิเท่านั้นที่ตอนนี้เขาต้องรับผิดชอบในการขับเรือยอทเพื่อพาเพื่อนๆไปให้ถึงชายฝั่งของคอสตาริกาซึ่งเกนจิก็เป็นกังวลอย่างมากเพราะเข็มทิศนั้นดันใช้งานไม่ได้และกลัวว่าเขาจะทำให้เพื่อนๆนั้นผิดหวังบูกลินที่มองเกนจิอยู่ด้านนอกก็สังเกตเห็นความทุกข์ใจของเขาก็เลยรีบขึ้นไปชวนให้เกนจิเนี่ยมาทานข้าวเที่ยงได้แล้วซึ่งเขาก็ปฏิเสธและบอกว่าถ้าไม่มีคนขับเรือเนี่ยเดี๋ยวจะพากันลงได้บูกลินก็เลยไปขับโชว์ให้ดูว่ามันจะไปยากอะไรก็แค่ขับเรือเองคงไม่ใช่เรือเราเนาะพอเห็นคำพูดหวานๆอย่างนั้นเกนจิก็เลยไปทานข้าวตามคำชักชวนของบุกลินซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าไม่ใช่เพราะอาหารเที่ยงในวันนี้คือหนอนอ้วนๆจากพ่อขั้วอย่างเบนที่ไม่รู้ไปหาหนอนอ้วนมาจากไหนเล่นเอาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสยองกันทั้งเหลือแถมความสัมพันธ์ระหว่างเคนกับเจ้าดาเลียสนั้นก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะทั้งสองเนี่ยยังคงไม่มองหน้ากันเพราะงอนกับเรื่องเก่าๆที่เจ้าดาเลียสนั้นเคยทิ้งบุกลินไว้ด้านหลังวันนี้ฉันขอนำเสนอหนอนอ้วนผู้เป็นอมตะเบนมันแซ่บอิหลีบ่โดยเมนูสุดประหลาดที่เบนได้กินโชว์ทุกคนก็ทำให้เพื่อนๆถึงกับมีคลื่นมวนไส้ในท้องเพราะไม่คิดว่าหนอนอ้วนพวกนี้จะเป็นเยลลี่ได้หรอกนะแต่เบนเองก็ยังอุตส่าห์ใจดีบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าไม่ว่าจะหนอนหรือเยลลี่รสชาติมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะสุดท้ายก็ต้องไปขี้ออกเหมือนกันแต่ไม่ว่าเขาจะพูดยังไงเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะกินหนอนอ้วนเด็ดขาดพวกเขายังคงกินเบอร์รี่ที่เก็บมาเป็นเสบียงไว้ตั้งแต่ตอนแรกแต่ทว่าเรื่องราวแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นพอเบอร์รี่ของเกนจินั้นได้หายไปหมดทั้งจานแถมชั่วพริบตาเดียวเมนูสุดโปรดของเบนที่เต็มไปด้วยเจ้าหนอนอ้วนก็กลับมาหายเกลี้ยงไปซะดื้อๆจนทำให้เจ้าตัวเนี่ยถึงกับงงว่าใครกันที่ปากว่าตาขยิบมากินหนอนของฉันไหนบอกว่าไม่ชอบไงแล้วนี่ฝีมือใครเกลี้ยงจานเลยทีเดียวอย่าให้รู้นะแต่ทว่าดาเลียสกลับได้ยินเสียงดังจนทำให้พวกเขาเนี่ยต้องรีบวิ่งไปดูก็พบว่ามันคือฝีมือเจ้ากอมปี้น้อยนี่เองโอ้ยมาไกลขนาดนี้ยังมีไดโนเสาร์ตามมาอีกและด้วยความที่อดห่วงไม่ได้เพราะกลัวว่าเจ้ากอมปี้จะไปกัดสายไฟเขาพวกเด็กๆได้พากันไล่ตามจับไอ้เจ้ากอมปี้ผู้โชคร้ายตัวนี้จะมีเพียงแต่เกนจิเท่านั้นที่ไม่เล่นด้วยดาเลียที่สังเกตว่าเกนจิยังไม่หายงอนตัวเองก็เลยเข้าไปขอโทษและถามเขาว่านายเป็นยังไงบ้างแต่เกนจิเนี่ยก็ได้หันมาดุดาเลียได้บอกว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมายุ่งนายทำให้บุ๊กตกอยู่ในอันตรายไม่ต้องมาคุยกับฉันเลยดาเลียก็พยายามอธิบายเสริมว่านั่นเป็นคำขอร้องของบุ๊กลินนะฉันผิดตรงไหนวะเนี่ยแต่เกนจิก็ยังไม่ยอมฟังเขาก็หันมาตะคอกใส่ดาเลียสต่อนั่นก็เป็นเพราะว่านายที่คิดถึงแต่ตัวเองไงล่ะจนบุกลินเนี่ยต้องเข้ามาห้ามเลยทำให้เขาเนี่ยถอยห่างไปบุกลินเขาเข้ามาบอกกับดาเลียสได้บอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปคุยกับเขาเองแต่ดาเลียสก็ยังข้องใจอยู่ดีไอ้หมอนี่มันเป็นอะไรอ่ะมันพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แล้วก็จะซ้ายขวาอะไรยังไงซึ่งบุกลินเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกนจิมันเป็นอะไรกันแน่เธอก็เลยรีบขึ้นไปคุยกับเขาในที่ห้องกับตันเรือซึ่งเขาเองก็กำลังยุ่งอยู่การซ่อมแปลงไอ้ระบบเรือที่ไม่ได้ดั่งใจสักอย่างแถมเขาก็ยังบ่นถึงทุกเรื่องซวยซ้ำซวยซ้อนไม่หยุดสักทีบุกลินที่เข้ามาก็พูดคำหวานๆใส่ว่าทำอะไรอยู่จ๊ะสุดหล่ออะไรที่มันแย่ก็ปล่อยวางซะบ้างแต่เกนจิก็ตอบว่าจะปล่อยวางได้ยังไงถ้าพายุมาหรือแผ่นอุดที่เราแปะไว้มันรั่วจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนจะตายตายอยู่ในทะเลเลยนะอ้าวที่บนนี่ไม่ใช่เพราะว่าโกรธดาเลียสหรอกเหรอเกนจิก็เลยตอบว่าก็เป็นฝีมือของดาเลียสนั่นแหละ
มันอาจจะทำให้เธอตายได้เลยไอ้หมอนั่นมันไม่ห่วงเธอไม่ห่วงเลยสักนิดแต่บุกนิดเนี่ยก็บอกว่าหายงอนดาเรียสได้แล้วเขาทำแบบนั้นก็เป็นคำสั่งของฉันเองถ้านายคิดจะโกรธใครก็ต้องโกรธฉันไม่ใช่ดาเรียสแต่เกนจิก็ทำหน้านิ่งๆและบอกว่าฉันไม่สามารถโกรธเธอได้หรอกนะก่อนที่เขาจะรีบหันไปซ่อมเรือต่อแต่ทว่าเขาก็ทำแบบคนที่ไม่ประสีภาษาจนเรียกได้ว่ามั่วนิ่มน่าจะถูกบุกนิดก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยจะซ่อมระบบโซน่าด้วยตัวเองอ๋อระบบมันโบราณนี่เองขอคีมให้ฉันหน่อยเคนครีมอันไหนวะไม่เห็นมีสักกระปุกเลยจะอันนั้นเรียกครีมเหรอ โดยในระหว่างที่บุกลินกำลังซ่อมระบบอยู่นั้นไอ้เจ้าเกนจิก็จ้องเธอซะยกใหญ่ผู้หญิงอะไรช่างเก่งทุกเรื่องซะจริงๆซึ่งในระหว่างนั้นบุกลินเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าจริงๆแล้วในตอนแรกที่เราเจอกันฉันว่านายเนี่ยทำตัวน่ารำคาญและฉันเกลียดนายมากฉันบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่มีทางเป็นเพื่อนกับคนแบบนี้แน่นอนแต่พอมารู้จักกันแล้วฉันว่านายก็โอเคอยู่นะก็เลยทำให้ในคราวนี้เจ้าเกนจิก็ถึงกับยิ้มไม่หุบอีกรอบยิ้มยังไงไม่ให้ดูสยองและมันก็ใช้เวลาไม่นานบุกลินก็สามารถซ่อมระบบโซน่าของเรือจนสำเร็จไอ้เจ้าเกนจิที่เผลอดีใจก็ตรงเข้าไปกอดเธอเข้าพอมารู้ตัวอีกทีเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็ทำตัวไม่ถูกพอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่ามันเขินจุงเบยจนบุกลินเนี่ยบอกกับเกนจิว่าอีกหน่อยเดี๋ยวเราก็ต้องแยกทางกันแล้วฉันยังไม่อยากแยกจากนายเลยเลยทำให้เกนจิเนี่ยถึงกับแอบลุ้นอยู่ในใจวันนี้มันต้องเป็นโมเมนต์บอกรักแน่นอนแต่บุกลินก็บอกว่าหมายถึงไม่อยากจากเพื่อนน่ะเพราะแบบนี้แหละนายถึงงอนดาเรียสเพราะว่านายไม่อยากแยกจากเขาไงใช่ไหมล่ะเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกันและบุกลินก็เข้าไปจับมือเกนจิและส่งสายตาหวานแหววให้กับเขาซึ่งที่เธอทำแบบนี้เนี่ยก็ทำเพื่อให้ไอ้เจ้าเกนจินั้นใจอ่อนจะได้คืนดีกับดาเรียสสักทีและด้วยโมเมนต์ที่เธอไม่ได้ตั้งใจแบบนี้บุกลินก็ไม่ได้รู้เลยว่ามันได้สร้างความรู้สึกแป๊บๆในใจของเกนจิเข้าซะแล้วทางด้านพวกเด็กคนอื่นๆก็กำลังยุ่งอยู่กับการไล่จับเจ้ากอมปี้ตัวดีตัวเดิมเพราะแผนการของดาเรียสที่บอกให้เบนคอยล่อมันด้วยเบอร์รี่ก็กำลังจะได้ผลทำไมใช่เพียงเพราะว่าเรือยอทของพวกเขาดันไปชนกับสาหร่ายใต้ทะเลจนทำให้เรือเนี่ยติดแงกจนไม่สามารถไปไหนได้เกนจิเนี่ยก็ไปบอกกับทุกคนว่าตอนนี้ใบพัดใต้เรือได้ไปพันกับสาหร่ายใต้น้ำเข้าใครก็ได้ลงไปปลดมันทีแต่ว่าระวังฉลามด้วยนะเพราะที่ไหนมีสาหร่ายนั่นแปลว่าต้องมีฉลามซึ่งคนที่ทำหน้าที่นี้ก็คือดาเรียสที่อาสาจะดำลงไปเองพวกเขาเนี่ยไม่กลัวฉลามไดโนเสาร์ยังตบมาแล้วนับภาษาอะไรกับไอ้หลามกระจอกงอกหน่อยก่อนที่ดาเรียสจะเอาเชือกมามัดที่ตัวเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถดึงเข้าไปได้เผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นจนในท้ายที่สุดด้วยความเก่งกาจในแบบฉบับของพระเอกดาเรียสก็สามารถจัดการซาลายใต้น้ำได้อย่างง่ายดายเนี่ยล่ะผมมันไม่สู้กลับนี่หว่าแต่ในระหว่างนั้นโซน่าที่ซ่อมเสร็จใหม่ๆของเกนจิก็ตรวจพบว่ามันมีอะไรสักอย่างกำลังว่ายน้ำตรงมาทางดาเรียสซึ่งเขาก็รู้ดีว่ามันต้องเป็นฉลามแน่ๆซึ่งมันเนี่ยก็คือโคตรหลามจริงๆไม่รู้เป็นเมกาโลดอนหรือเปล่ารีบบอกให้ดาเรียสรีบขึ้นมาเร็วพวกเพื่อนๆเนี่ยก็รีบดึงดาเรียสขึ้นมาแต่แล้วเชือกของพวกเขาที่ก่อนหน้านี้ถูกเจ้ากอมปี้กัดจนขาดก็ดันขาดสะบันจนทำให้ดาเรียสล่วงลงไปและพันกับสาหร่ายใต้น้ำจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแถมที่แย่ไปกว่านั้นก็คือโซน่าของพวกเขาดันตรวจจับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่มีขนาดมโหฬารจนบุกลินให้กับอึ่งน่ะนั่นมันก็อดจิล่าซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นก็อดจิล่าได้ยังไงล่ะสาวน้อยไอ้ที่เห็นตรงนั้นเนี่ยมันคือโมซาซอรัสขนาดเบิ่มต่างหากแถมที่มันไล่มาก็เพราะท้องว่างอยากเขมือบไอ้หลามนั่นเองแต่ดูสินะนอกจากไอ้หลามแล้วยังมีมนุษย์เด็กคนหนึ่งด้วยอุ้ยยิงปืนนัดเดียวด้วยนก2ตัวแบบนี้ใครจะไม่ชอบเจ้าโมซาซอรัสก็รีบไล่กวดเรือยอทของพวกเด็กๆในทันทีกัปตันเกนจิที่เห็นว่าเพื่อนกำลังลำบากก็ไม่รอช้ารีบกระโดดลงไปเพื่อช่วยเหลือดาเรียสทันรอดก็รอดด้วยกันตายก็ตายด้วยกันจนสุดท้ายก็ช่วยเหลือดาเรียสขึ้นมาบนเรือได้ดาเรียสที่หันไปถามเกนจิว่าหายงอนแล้วเหรอเขาก็ตอบว่าเพื่อนกันต้องช่วยเหลือกันยามลำบากเว้ยแต่ทว่าเจ้าโมซาซอรัสก็ยังไม่ยอมแพ้พลังมิตรภาพเหลือจะสู้พลังกามอันกว้างใหญ่ของมันได้เจ้าโมซาซอรัสก็พุ่งมาใช้ท่าดีฟไรกระโจนมางาบหลังเรือยอทของพวกเด็กๆย่นแหกจนยาร์ดมีหน้าโฉมงามกับไม้พายอันแข็งแกร่งกระตรงเข้าไปฟาดกับบ้านของมันแต่มันก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรแถมมันยังเขมือบเรือของพวกเด็กๆไปมากกว่าเดิมอีกด้วยฮึสงสัยว่ามันจะหิวจนตาลายหันมาแดกเรือแทนซะแล้วนี่ซึ่งก่อนที่เรือยอทของพวกเด็กๆจะอับปางลงพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าใกล้ๆนั้นมีเกาะอยู่โอ้ยแผ่นดินคอสตาริกาไอ้เจ้าบ้าปลากัดเรือยังพอทนถ้าเจอแบบนี้แล้วจะต้องไปที่นั่นถึงเจ้าปลายักษ์อย่างโมซาโซลัสก็ยังเข้าห่ำเรือของพวกเขาไม่หยุดหย่อนจนสุดท้ายมันก็ตัดสินใช้ท่าไม่ตายอย่างบอดี้สแลมกระโจนเข้ามาทับเรือของพวกเด็กๆจนเละเป็นซาก
หลายชั่วโมงต่อมาพวกเด็กๆที่รู้ตัวฟื้นขึ้นมาก็พบว่าพวกเขาอยู่บนชายหาดของเกาะลึกลับแห่งหนึ่งที่ดูแล้วไม่น่าไว้ใจที่แน่ๆไม่ใช่ชายฝั่งคอสตาริกาแน่นอนนี่ทำไมมันดูสยดสยองซะเหลือเกินนี่กันหนังผีนะทุกคนและเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเลือกดาเลียดก็พาทุกคนเดินเข้าถ้ำอันมืดมิดก่อนจะไปโผล่เข้ากับอีกฝากหนึ่งของเกาะที่มีแดดส่องสว่างสวัยจนดาเลียดเนี่ยนึกว่าพวกเขามาถึงดาวอังคารกันซะแล้วแต่มันจะเป็นไปได้เหรอเราขี่เรือนะไม่ใช่ขี่ยานอวกาศปัดซบจริงๆดิฉันกล่าวขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันดีอ่ะเจ้าเกนจิก็เลยเอามือไปแตะหน้าดาเลียสเพื่อบอกว่าอย่างน้อยเราก็ยังไม่ตายเห็นไหมมือฉันไม่ทะลุหน้านายยังไม่ตายที่โดนโมซาสลัดทุบก็บุญโขแล้วแต่ดูเหมือนว่ายาสจะไม่คิดอย่างนั้นเพราะเธอเนี่ยรู้สึกเบื่อซะเหลือเกินที่หนีรอดจากอีกที่หนึ่งแล้วก็มาติดแงกอยู่อีกที่หนึ่งไม่ได้ไปไหนสักทีเซ็งจริงๆเลยนะเนี่ยแบบนี้ชีวิตวัยรุ่นของฉันคงจะจบสิ้นแล้วแต่ทว่าจอมสังเกตการและนักวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มยังเบนก็ไปเผอิญเห็นบางสิ่งที่วับแวมๆส่องแสงมาจากระยะไกลเขาก็เลยรีบบอกกับทุกคนว่าดูนั่นสิมันมีแสงเลี่ยมมากๆอยู่ตรงนั้นซึ่งถ้ามันมีแสงแสดงว่ามันต้องมีคนเฮ้ยน่าจะมาตัดสินมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะเกนจิแย้งขึ้นมาเพราะไม่คิดว่าการเห็นแสงวับๆแวมๆนั้นจะหมายถึงคำตอบที่พวกเรานั้นจะมีชีวิตรอดแต่เบนที่มองในแง่ดีก็ยังเสริมอีกว่าอย่างน้อยที่เกาะแห่งนี้ก็ไม่มีไดโนเสาร์สักตัวนายลองคิดดูสิขนาดที่อิสลานูบาเรายังรอดมาได้ไดโนเสาร์เต็มเกาะไปหมดแต่ที่นี่มีอะไรมีแต่มดนายกลัวมดอย่างนั้นเหรอพวกเด็กจะโปกเอ๋ยจงตามเทพสายฟ้าอย่างฉันมาพวกเรารอดแน่ๆญาติที่เห็นว่าไม่มีทางเลือกและคิดว่าอย่างน้อยสิ่งที่เบนพูดก็ถูกเธอจึงอาสาพวกเพื่อนๆนำหน้าไปก่อนและพวกคนอื่นๆก็ออกตามเธอไปโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าได้มีสิ่งมีชีวิตที่หลุดรอดมาจากเรือคอยย่องตามพวกเขามาด้วยฉันเองเออคอมปี้อ่าฮะแล้วทีนี้ใครบอกว่าเกาะนี้ไม่มีไดโนเสาร์ให้คิดใหม่นะไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเกนจิที่สังเกตเห็นบุกลินเงียบผิดปกติเขาเลยพยายามทำให้เธอล่าเริงโดยการเล่าเรื่องตลกว่าที่แท้จริงแล้วพวกเราติดแงกอยู่บนดาวอังคารเหมือนที่ดาเลียสพูดตั้งหากจนทำให้บุกลินเนี่ยเผลอขำออกมาและบอกว่านายเนี่ยตลกจังแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะได้รับเชื้อดาเลียสมาสิทธาเฮ้อก็คงงั้นที่เขาพูดเรื่องไร้สาระก็เพราะว่าอยากจะให้บุกลินนั้นยิ้มออกมาบ้างซึ่งมันก็ได้ผลที่เธออารมณ์ดีขึ้นมาแต่ว่ามันใช้ไม่ได้กับสภาพภูมิอากาศของเกาะแห่งนี้เพราะมันช่างร้อนตับแตกเสือเกินแถมอีกอย่างมันก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นี่เลยสักตัวไม่มีแม้แต่ยุงหรือกระทั่งมดที่พวกเด็กๆคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกสัตว์กลุ่มแรกที่พวกเขาจะได้เจอแถมเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือมันดันมีพายุทรายที่กำลังก่อตัวเป็นโคตรพายุขนาดใหญ่พัดก็มากระหน่ำพวกเด็กๆจนต่างฝ่ายต่างพากันพัดหลงไปกันคนละทิศคนละทางโดยที่เจ้าเกนจิพยายามปลอบบุกลินพอไม่อยากให้เธอกลัวทั้งสองคนเนี่ยก็ดันล่วงลงไปในร่องหินที่เป็นรอยแตกของพื้นดินก่อนจะพากันติดแงกอยู่ที่นั่นส่วนกลุ่มของดาเลียสและพวกคนที่เหลือก็พยายามตามหากันจนเจอยกเว้นแต่เพียงเกนจิและบุกลินเท่านั้นทั้งสองคนน่าจะหลงไปในทางพายุทรายหรือเปล่าเนี่ยแต่ด้วยความฉลาดของดาเลียสที่สังเกตเห็นรอยแตกระหว่างหินเขาก็คิดว่าทั้งสองคนน่าจะล่วงลงไปด้านล่างมากกว่าเดี๋ยวพวกเรามาออกตามหาสองคนนั้นกันเถอะทางด้านของเกนจิและบุกลินเองก็กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่สร้างเนื้อคู่ในแบบฉบับละครไทยจนทำให้หัวใจของเกนจินั้นเต้นตุบตับเป็นกองชุดจนแอบเผลอไปคิดว่าบุกลินจะได้ยินเสียงใจเต้นของหัวใจของเขาหรือเปล่านะชะอุยแต่ท่านีเรียกว่าเป็นการจู่โจมของความน่ารักของบุกลินก็คงจะเรียกได้ว่ามันพึงเริ่มเพราะเธอเนี่ยรีบกระหน่ำมาจับแก้มของเขาเพราะจะฝุ่นบ้าดำนาเข้าตาเกนจิซะได้บุกลินที่แสดงอาการเป็นห่วงจึงเข้าไปจ้องตาเขาซักเขม็งจนทำให้เกนจินิทนไม่ได้ต้องรีบเผลอตัดบทจากโมเมนต์ที่สุดแสนจะน่ารักนี้โดยทันทีเพราะกลัวว่าหัวใจของเขานั้นจะแตกสลายไปซะก่อนเฮ้ยหยุดเลยถ้ามากกว่านี้ฉันต้องหลงรักเธอแน่ๆส่วนบุกลินเองก็ยังงงๆเพราะเธอเนี่ยแค่เป็นห่วงเขาเพียงเท่านั้นและด้วยช่วงเวลาที่ทั้งเกนจิและบุกลินนั้นได้อยู่ด้วยกันทางเกนจิเองก็รู้สึกถึงความผิดปกติของร่างกายเมื่อดวงตาของเขาเอาแต่จับจ้องบุกลินโดยที่ตานั้นไม่กระพริบมันเหมือนกับว่ามันมีมนต์เสน่ห์หรือเวทมนต์อะไรบางอย่างตึงเขาไว้กับเธออยู่แบบนั้นเลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถละสายตาไปจากสาวน้อยคนนี้ได้เลยนี่นายสบายดีหรือเปล่าจะเหรอฉันไม่ใช่สกายวอล์กเกอร์นะด้วยความที่งงไอ้หมอนี่พูดจาไปเรื่อยเปื่อยสติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
บุกลินเลยพยายามเล่นถามว่านายได้ยินเสียงที่เหมือนกับน้ำนี่ไหมดูเหมือนว่าพวกมันจะไหลผ่านกำแพงที่เป็นหินพวกนี้และเธอเนี่ยก็ชวนเกนจิเดินตามเสียงนั้นไปเขาเองก็ตามใจบุกลินทุกอย่างและบอกว่าไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนฉันก็ไปด้วยเพราะเธอฉลาดจนบุกลินถึงกับตกใจนี่นายอะไรอ่ะชมฉันเหรอฉันฉลาดเหรอด้วยความเขินอายเกนจิก็บอกว่าใช่แล้วนอกจากจะสวยเก่งและยังฉลาดอีกด้วยจนบุกลินนั้นถึงกับขำเพราะคิดว่าเกนจินั้นมีอาการแปลกๆตั้งแต่อยู่บนเรือแล้วทางตัวเขาเองก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงนี้เหมือนกันนี่ฉันเป็นอะไรวะเนี่ยจนสุดท้ายเจ้าเกนจิก็ได้โชว์ความเป็นพระเอกด้วยการเผลอไปผลักก้อนหินก้อนเล็กๆจนเป็นทางเปิดเพียงพอให้ทั้งสองคนหลอดออกไม่ได้จนบุกลินเนี่ยต้องเข้ามาชมไกลๆและบอกว่านายเนี่ยก็ทำประโยชน์เป็นเหมือนกันนะเฮ้อใช่แล้วจะเรียกฟุกก็เกรงใจเรียกตั้งใจเลยดีกว่าจนกระทั่งทั้งสองคนไปเจอกับกลุ่มของดาเลียสที่ตอนนี้เจ้าเบนก็กำลังนั่งเศร้าซึมเพราะเอาแต่โทษตัวเองว่าที่ทั้งเกนจิและบุกลินนั้นหลงทางต่างก็เป็นความผิดของเขาที่ไปพูดบับให้ทุกคนข้ามทะเลทรายไปหาแสงแวววับแต่แล้วจู่ๆทั้งบุกลินและเกนจิก็โผล่ออกมาได้ทันเวลาและบอกว่าเรื่องเคยกลวยคนรวยนั้นผ่านตลอดแถมบุกลินก็ยังพูดชมเกนจิด้วยว่าเขาเป็นคนเปิดทางทำให้พวกเรารอดออกมาได้ซึ่งถ้าเป็นเกนจิคนเก่ามันจะพูดโอ้อวดและชมตัวเองว่านอกจากจะเกิดมาหล่อแล้วยังรวยด้วยแต่ทว่าทีนี้เขากลับเตรียมเนื้อเตรียมตัวและกล่าวว่ามันแค่ฟุกเท่านั้นแหละฮ่าๆจนดาเลียสเนี่ยถึงกับงงว่าแน่ใจนะที่เป็นเกนจิคนเก่าไม่โดนอะไรกระแทกหัวมาน่ะก่อนที่เขาจะรีบตัดบทและชวนทุกคนไปดื่มน้ำที่เจอข้ามกระแพงหินซึ่งมันเป็นน้ำสะอาดที่ดื่มได้แถมมันมีท่อประปาต่อตรงมาอีกด้วยซึ่งถ้ามันมีท่อเนี่ยก็แสดงว่าที่นี่ต้องมีคนแต่พวกเขาหายไปไหนกันหมดล่ะแถมที่ใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีต้นเบอร์รี่แบบเดียวกันกับที่เบนและบัมปี้ได้ออกหากินตอนอยู่ที่เกาะอิสลานูบาเบนจึงรีบชวนเพื่อนๆมากินกันเร็วแต่ทว่าในตอนนั้นเบนก็แอบฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามันอาจจะแค่สีเหมือนกันก็ได้ก็เลยรีบเตือนเพื่อนๆให้คายออกซะเพราะเขาไม่แน่ใจว่ามันจะกินได้หรือไม่ซึ่งดาเลียสก็บอกว่านายอาจจะคิดไปเองก็ได้ฉันหมายถึงที่มันมีพิษนะแต่เป็นผู้เอาชีวิตรอดมาจากทุกสถานการณ์ก็บอกว่าเพราะแบบนั้นพวกเราถึงรอดมาได้ไกลขนาดนี้ยังไงล่ะและในสุดท้ายพวกเด็กๆก็ไม่กล้าที่จะกินมันลงท้องก่อนที่พวกเขาทั้งหมดจะออกเดินทางกันต่อผ่านมรสุมเขตร้อนของทะเลทรายเลยไปเจอเขากับแสงแวววาวที่เบนนั้นตามหามาตั้งแต่ต้นซึ่งมันก็คือแผ่นเหล็กบางๆแผ่นหนึ่งวางนิ่งอยู่บนพื้นโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แถมที่ใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีกองกระดูกของสิ่งมีชีวิตไม่ทราบชนิดอยู่ด้วยเมื่อมองไม่เห็นหนทางว่าจะเอายังไงต่อกลุ่มพวกเด็กๆก็เลยพักอยู่แถวๆนั้นจนเวลาล่วงเลยไปถึงตอนค่ำแซมมี่ที่ไม่รู้จะพูดอะไรก็ลุกขึ้นมาตะโกนเพื่อระบายความเครียดออกมาดังๆว่าไอ้ชิบหายก่อนที่พวกเด็กๆทุกคนจะออกมาตะโกนตามเพราะหวังว่ามันจะช่วยให้พวกเขาสบายใจขึ้นซึ่งแน่นอนว่ามันก็ช่วยได้แค่พักหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่ใช่เพราะกลางดึกในคืนเดียวกันนี้ได้มีสิ่งแปลกๆขยับขยื่นอยู่ที่ภูมิยาจนเซนผู้รอดชีวิตของเบนนั้นทำงานเขาก็ปลุกทุกคนและบอกว่ามันมีอะไรสักอย่างกำลังจ้องเราอยู่และเมื่อตัวมันโผล่ออกมาก็ทำให้พวกเด็กๆขนลุกสู้เพราะมันไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่มันคือเสือเขี้ยวดาบโคตรสัตว์นักล่าที่อยู่ในวงตระกูลเซรัฟซิดาสุดโหดซึ่งตัวของมันเนี่ยจะต้องมาต่อก่อนกับเบนเทพสายฟ้าที่รีบคว้าคบเพลิงมาหยุดการจู่โจมมันไว้ได้ซะก่อนและด้วยความคิดที่อยากให้เพื่อนนั้นปลอดภัยเขาก็ได้พยายามล่อไอ้เจ้าเสือเขี้ยวดาบตัวนี้ให้วิ่งไปอีกทางของโขดหินที่มีความสลับซับซ้อนจนเจ้าเสือเขี้ยวดาบตัวนี้ต้องแอบคิดว่ามนุษย์ผู้นี้ช่างมีความผิวไหวซะเหลือเกินแต่ด้วยมนุษย์ตัวเล็กๆมีเหลือจะสู้ความว่องไวของเสือยอดนักล่าได้เบนเนี่ยก็วิ่งไปเจอทางตันแถมคบเพลิงก็มาดับเอาซะดื้อแบบนี้ก็ไม่รู้แล้วล่ะว่าจะเอายังไงต่อทางเจ้าเสือเขี้ยวดาบเองก็พยายามกระโจนเพื่อไปง่าเบนให้เป็นเหยื่ออันโอชะของมันแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเจ้าเกนจิก็รวบรวมพลังความกล้ากระโจนมากระโดดไปล็อกคอไอ้เจ้าเสือเขี้ยวดาบจนมันร้องเมี้ยวไม่เมี้ยวเงาพอโดนเกนจิเนี่ยพาลากไปชนกับโขดหินจนฝุ่นตลบอบอวนไปหมดซึ่งเขาก็ชิงจังหวะนั้นบอกให้เบนเนี่ยรีบเพ่นกันป่าลาบแล้วเข้าซึ่งทั้งสองคนก็วิ่งไปตามทางที่ได้วางกำดักกันไว้ด้วยก้อนหินก้อนใหญ่ที่ดาเลียสเป็นคนงัดลงมาก็ทำให้ไอ้เจ้าเสือยักษ์ถึงกับสะดุ้งจนมันเปิดโอกาสให้พวกเด็กๆนั้นนำก้อนหินมาปาไล่มันโดยเฉพาะไอ้เจ้าเบนที่แค้นมากเขาก็กระโจนขึ้นมาบนโขดหินและตะโกนออกมาด่าไอ้เจ้าเสือเขี้ยวงงว่าไปซะไอ้แมวเหมียวจนสุดท้ายตัวของมันก็ยอมจากไปแต่โดยดีพอสู้พลังสามัคคีของเด็กๆไม่ไหว
ดาเลียที่วิ่งเข้ามาถามเบนว่านายทำแบบนั้นทำไมมันอันตรายนะรู้ไหมถึงตายได้เลยเบนก็บอกว่าเขาแค่คิดว่าเขาอาจจะปกป้องทุกคนได้แต่ก็นั่นลืมไปว่าคราวนี้เขาไม่มีบัมปี้คอยช่วยเหลือแล้วเพราะฉะนั้นฉันอาจจะไม่ใช่เทพสายฟ้าคนเดิมแล้วก็ได้ดาเลียก็เลยเข้าไปปลอบใจเพื่อนและบอกว่านายถึงจะไม่ใช่เทพสายฟ้าแต่ว่านายก็ยังเป็นเบนเพื่อนรักของพวกเราเจ้าเกนจิก็รีบไปปลอบเพื่อนอีกหลายเลยกล่าวว่าส่วนฉันคือเกนจิสุดหล่อและโคจะกล้าหาญบูกลินก็เข้าไปปลอบตามพร้อมกับโอบไหล่และบอกว่าส่วนฉันคือคนสวยและสุดฉลาดจนทำให้ใจของเกนจิเนี่ยเต้นตุ้มๆอีกรอบในเมื่อลุงเช้าวันใหม่มาถึงพวกเด็กๆก็ต้องตกใจกับสิ่งที่พวกเขาเจอในระหว่างทางเพราะมันคือเศษเหล็กและมีลักษณะเหมือนกับขาหุ่นมันเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังสตาร์วอร์ยังไงอย่างนั้นแต่ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเจ้าเกนจิดันไปชนเขากับกำแพงล่องหนที่มีประตูลึกลับเปิดรอพวกเขาอยู่อีกด้วยทันทีที่เกนจิไปเจอกับประตูสุดประหลาดที่เหมือนหลุดออกมาจากเกม RPG ยังไงอย่างนั้นสาวเจ้าอย่างบุกลินก็ตรงเข้าไปตรวจสอบก่อนจะพบว่ามันคือประตูลับที่น่าจะพาพวกเขาไปต่างโลกเดี๋ยวพวกนายจองอาชีพกันไว้ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะพวกเรายังไม่ตายกันนี่หว่าปรากฏของต่างโลกนั้นจะต้องถูกรถบรรทุกชนพอคิดได้อย่างนั้นพวกเด็กๆจึงเข้าไปตรวจสอบนาทีประตูประหลาดแห่งนี้และพบว่ามันคือขีดสุดของเทคโนโลยีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเกาะที่ถูกทิ้งร้างแบบนี้ได้ด้วยความฉงนสงสัยพวกเด็กๆทั้งหมดจึงมุ่งหน้าเดินตามทางลับไปเรื่อยๆก็เผอิญก็ไปเจอเข้ากับทางออกที่มีสภาพเป็นป่าทึบบุกลินเนี่ยก็ถึงกับเอ่ยปากว่าความแปลกพอตะกี้นี้พวกเรายังยืนอยู่ในทะเลทรายได้แห้งแล้งกันอยู่เลยและทันใดนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ตามพวกเด็กๆออกมาด้วยฉันเองคอมบี้ต้องโผล่มาทีละนิดเพราะแอร์ทามไม่ค่อยจะมีซึ่งจะคอมบี้นี่เองก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่กำลังรอพวกเด็กๆอยู่ทันใดนั้นการสั่นสะเทือนของพื้นดินก็ดังและงมไปทั่วจนทำให้ยาดที่จำแรงสั่นสะเทือนแบบนี้ได้ถึงกับทำหน้าวิตกกังวลคงมีเพียงอสูรกายเพียงตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือทีเร็กที่ได้โผล่ออกมาและร้องตุ้งเอจนพวกเด็กๆเนี่ยควันหนีดีฝ่อแต่ทว่ายานั้นกับวิ่งไม่ออกเพราะไม่คิดว่าเธอจะมาเจอในรัสเซลในที่เกาะแบบนี้อีกครั้งแซมมี่เลยรีบมาเพื่อแตะไหล่เธอให้ได้สติก่อนที่จะพากันวิ่งหนีไปแอบอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้มีทีเล็กเพียงแค่ตัวเดียวแต่มันมีถึง2ตัวบุกลินถึงกับอุดหูเพราะไม่อยากจะฟังเสียงในรัสเซลอีกแล้วแม่งเอ้ยหนีทีเล็กตัวเดียวมาเจอทีเล็ก2ตัวในเกาะใหม่นี่นะจนเบนเนี่ยบอกว่าจะพึ่งด่วนสรุปไปถามป้าข้างๆตรงนั้นดีกว่าไหมชะเอาป้านี่มาจากไหนวะเนี่ยซึ่งสีหน้าของป้าแก่ที่เห็นพวกเด็กๆก็คงอยากจะถามแบบเดียวกันว่าพวกเด็กตะปกหกหนอมาจากไหนกันวะเนี่ยบุกลินเนี่ยเลยบอกว่าเธอคงจะเป็นป้าคนบ้าที่มากินแซนด์วิชเป็นอาหารกลางวันเพื่อดูในรถเสาไฟกันแบบนี้ดาเลียสก็เลยเข้ามาแย้งและบอกว่ามันไม่ได้สู้กันแต่ว่าพวกมันกำลังเล่นกันนะหากแม่นบ่อุ๊ยตายแล้วมีเด็กเนื้อไดโนเสาร์อยู่คนหนึ่งด้วยพอเห็นว่าเป็นแบบนั้นป้าแกก็เลยชวนพวกเด็กๆไปยังที่พักของเธอเพื่อจะได้สอบถามเรื่องราวว่าพวกนี้มาจากไหนกันแน่โดยในระหว่างทางพวกเด็กๆก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับป้าแกฟังป้าแกเนี่ยก็ถึงกับงึดสมองว่าตายแล้วพวกเธออยากให้ฉันเชื่อว่าเด็กๆอย่างพวกเธอเอาตัวรอดบนเกาะอิสลานูบาโม6เดือนอย่างนั้นเหรอเป็นไปบ่ได้จริงนะพวกเรารอดมาจริงๆไม่งั้นจะมายืนหัวโดอย่างนี้เหรอพอพูดอย่างนั้นป้าแกก็เลยเชื่อเอาเป็นว่าเชื่อก็ได้แถมไอ้เจ้าดาเลียดก็ยังแอบจำป้าแกได้เพราะหน้าแกเนี่ยคุ้นๆมากเหมือนโผล่อยู่ในนิตยสารนักสำรวจระบบประสาททีบินวะจิยะวิทยาอย่างพวกไดโนเสาร์โซโลพอดอ๋อใช่แล้วจะบอกนะว่าคุณคือดร.เมทาเนอร์เฮ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อว่ามีเด็กตะโปกมาอ่านหนังสือฉันด้วยพอเธอเห็นว่ามีแฟนคลับก็เลยคิดอยากให้ช่วยเด็กๆให้ไปที่พักของตัวเองก่อนจะสัญญาว่าจะพาพวกเด็กๆกลับบ้านจนเจ้าเกนจิที่อยู่ด้วยเนี่ยก็นิ่งกับขำก่อนจะพูดไปหยอกล้อกับบุกลินว่าเฮ้ยยายป้านี่ท่าจะประสาทและด้วยท่าทีที่สนิทสนมของทั้งสองคนก็ทำให้ยาร์ดสังเกตเห็นความผิดปกติที่สองคนนี้หนุ่งหนิงกันมากขึ้นไม่นานนักด็อกเตอร์เมย์ก็พาพวกเด็กเข้ามายังทางเข้าน้ำตกที่มีประตูลับซ่อนห้องทำงานของเธออยู่และมันมีลักษณะเป็นบิวอินติดกับผนังถ้ำเรียกได้ว่าใครชอบธรรมชาติจะต้องร้องว้าวคู่คู่ดร.เมย์ที่สังเกตเห็นพวกเด็กๆชอบก็ถึงกับถูกใจปกติฉันก็ไม่ค่อยจะเช็ดฝุ่นเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวไปหาอะไรให้กินแล้วกันเรื่องความไม่ค่อยจะเต็มเต็งของดร.เมย์นี่เองก็ทำให้พวกเด็กๆเนี่ยถึงกับมองหน้ากันเลิกลักว่าตกลงยายป้านี่เชื่อใจได้หรือเปล่าวะเนี่ยพวกเด็กๆทั้งหมดจึงตกลงกันว่าจะขนที่พักของเธอซะ
พื่อจะเจอว่าป้าคนนี้ได้ซ่อนอะไรที่ไม่ชอบมาพากลไว้อีกจนแซมมี่ไปเจอเขากับเอกสารที่ระบุว่าเธอทำงานให้กับพวกแมนตาขอบบริษัทชั่วที่อยู่เบื้องหลังการแบ็กเมลครอบครัวของแซมมี่นั่นเองบุกลินก็เลยพยายามบอกให้ทุกคนเนี่ยรีบหาทางหนีกันได้แล้วเพราะเห็นได้ชัดว่าป้านี่เป็นคนชั่วแน่นอนแต่แซมมี่นั้นไม่เห็นด้วยเธอบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินเธอดิเพราะเธออาจจะเหมือนกับฉันก็ได้เธออาจจะถูกหลอกมาหรือแบ็กเมลบางครั้งคนดีๆเนี่ยก็ทำเรื่องไม่ดีเพราะถูกบังคับนะแต่บุกลินคนดื้อก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีมันต้องมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลแน่เธอก็เลยชวนทุกคนไปตรวจสอบอย่างเส้นทางลับที่ดร.แกห้ามไว้เพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันอาจจะมีโทรศัพท์อยู่ก็ได้ทางดาเลียสเองก็ไม่ได้ห้ามเขาก็เลยอนุญาตให้บุกลินพาเพื่อนๆออกไปได้แต่ว่าเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อดูต้นทางบุกลินก็เลยชวนยานเนี่ยออกไปด้วยกันไปยาร์ดจะได้รู้กันว่ามีอะไรที่นี่แต่ว่ายาร์ดก็นั่นใส่หัวได้บอกว่าเชิญเกนจิไปสิแต่เจ้าเกนจิเนี่ยถึงกับหน้าเบื่อฮะพอไม่รู้ถ้าไปกัน2ต่อ2เนี่ยจะทำตัวยังไงดียาร์ดก็แอบขมิบตาให้ปิ๊งซึ่งเหมือนดร.เมย์กลับมาก็ถึงกับตกใจเอ้าแล้วเด็กหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยดาเลียสก็เลยแก้ต่างไปว่าพวกเขาปวดขี้ครับก็เลยเอาไม้ไปขุดดินเพื่อหาหลุมขี้เอ้าทำไมไม่ขี้ในห้องน้ำนี่ล่ะดาเลียสก็เลยอธิบายว่าพวกเขาติดเกาะมา6เดือนไม่ได้ใช้ห้องน้ำหรอกมันไม่ชินน่ะแถมปวดขี้ทีเดียว4คนจะเข้ายังไงครับเฮ้ยไอเด็กนี่พูดจามีเหตุผลดร.เลก็เลยไม่สงสัยแซมมี่เนี่ยถึงกับอึ้งกับความคิดของดาเลียสโอ้โหโกหกโคตรเนียนแต่เขาก็ยังสนใจในงานวิจัยค้นคว้าของดร.เมย์ที่เกี่ยวกับการพูดคุยของพวกไดโนเสาร์เพราะถ้าเธอทำได้จริงนั่นแสดงว่าเราจะสามารถสื่อสารกับพวกมันได้ด้วยทางแซมเองก็หวังว่างานของเธอเนี่ยจะไม่ออกมาชั่วช้าอย่างที่คิดนะตัดมาหาทางคู่หวานแหววอย่างเจ้าเกนจิกับบุกลินที่ตอนนี้ดูจากสภาพน่าจะเกินกว่าเพื่อนซะแล้วทั้งที่ยาร์สเนี่ยอยู่ใกล้กับพวกเขาขนาดนั้นแท้แต่ดันไม่เคยสังเกตมาก่อนว่าสองคนนี้ไปแอบจีบกันตอนไหนสองคนที่จับไม้จับมือกันนะเนี่ยถึงเบนที่เดินตามมาก็รู้สึกว่าห่างออกจากเพื่อนเกินไปหน่อยเขาเลยจะวิ่งตามให้ทันทั้งสองคนแต่ยาร์ดก็ห้ามไว้เพราะไม่อยากให้เบนนั้นไปเป็นก้างขวางคอด้านดร.เมย์ดาเลสกับแซมมี่ที่กำลังพูดคุยกันอยู่ก็ได้รับการแจ้งเตือนจากเขตห่วงห้ามว่ามีสิ่งมีชีวิตไม่ได้รับอนุญาตได้ฝ่าฝืนคำสั่งและปฏิบัติการกำจัดทิ้งกำลังจะเริ่มดาเลสก็ถึงกับงงว่ากำจัดอะไรอะครับเธอก็บอกว่าต้องกำจัดสิ่งไม่พึงประสงค์ฉันหวังว่าเพื่อนเธอคงไม่ไปขี้แถวนั้นนะโอ้ยแย่แล้วพอเห็นเป็นแบบนั้นดาเลสก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้ไปขี้หรอกแต่เขาไปตรวจสอบสิ่งที่คุณปิดบังพวกเราไว้ก่อนหน้านี้ต่างหากเลยทำให้ทั้ง3คนรีบวิ่งไปช่วยเหลือพวกเพื่อนก่อนจะไม่ทันการทางฝั่งของกลุ่มบุกลินนั้นก็เผอิญไปเจอเข้ากับอสูรที่นาวันเก่งที่สุดในเกาะอย่างฉันเองอีกแล้วคอมพี่ซึ่งบุกลินเนี่ยก็นึกกับเซ็งไอตัวนี้มันตามเรามาจากเรือใช่ไหมเนี่ยแต่ทว่าจู่ๆสิ่งที่น่ากลัวของคอมพี่ก็โผล่ออกมามันคือหมาเทอร์มิเนเตอร์หุ่นกลที่ถูกบังคับด้วย AI ที่โผล่มาถึงก็จัดการสแกนเจ้าคอมพี่และบอกว่าสิ่งมีชีวิตไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกกำจัดในทันทีก่อนที่มันจะเริ่มปล่อยแสงจวีตบึ้มเจ้าแกมปี้ตัวน้อยที่หมดบทก็ไม่เกลียมเป็นไดโนเสาร์ปิงเลยทำให้พวกเด็กๆที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสยองกันยกใหญ่ฉันไม่เคยเห็นไดโนเสาร์ถูกปิงมาก่อนแถมเจ้าหุ่นหมาบ้าก็ยังเกือบมาสแกนโดนพวกเด็กๆทำให้ใจพอดร.เมย์เข้ามาห้ามมันไว้ก่อนที่จะไล่มันออกไปให้ไกลๆไปๆชิวซึ่งเจ้าหมาเองก็ฟังคำสั่งเธอและยอมจากไปแต่โดยดีเมื่อจบเรื่องราวความวายป่วงมหากาพย์เด็กหลอกไปขี่จนเกือบจะซวยกันทางคณะดร.เมย์ก็ต้องมาสอบปากคำว่าจริงๆแล้วพวกเธอไม่ทำหอยอะไรกันแน่ไม่นานแซมมี่ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังว่ามันเกี่ยวกับบริษัทเมนตาคอปนั้นได้บังคับขู่เข็นครอบครัวเธอให้ทำเรื่องชั่วอย่างการส่ง DNA ไดโนเสาร์ออกจากเกาะอิสลานูบาพอถ้าเธอไม่ทำอย่างนั้นครอบครัวของเธอจะต้องจบสิ้นในอาชีพเมื่อดร.เมย์ได้ฟังก็พอจะรับได้และคิดว่าคราวนี้คงไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กกับอะไรไปขี้อีกแล้วใช่ไหมฉันจะได้ออกมาให้อาหารที่เล็กต่อและกำชับกับพวกเด็กๆว่าห้ามออกจากห้องเด็ดขาดเข้าใจป่ะยาสเองก็รับปากว่าพวกเราเนี่ยจะอยู่ที่นี่ไม่มีใครอยากจะออกไปให้ไดโนเสาร์ไล่กินหรอกนะป้าแต่ทว่าเธอถามเพื่อนสุดจักรโปกของเธอหรือยังเพราะอยู่ดีๆเจ้าดาเลียสและแซมมี่ก็ไปโผล่ด้านหลังดร.เมย์จนเธอเนี่ยเกือบจะหัวใจวายไอ้ชิบหายเด็กจักรโปกพูดไม่รู้จักฟังมาทำอะไรกันเนี่ยแซมมี่ก็อธิบายว่าเธอเห็นพฤติกรรมแปลกๆข
ของไอ้เจ้าโคตรหมาเหล็กเทอร์มินาเตอร์ตัวนั้นมันกำลังเอาอะไรไม่รู้คาบไปวางตรงที่เหนือและไม่นานเจ้าทีเล็ก2ตัวก็เข้ามาง่ำเนื้ออย่างเมามันจนรู้สึกว่ามันเกินไปเปล่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็งับกันทันทีจนดร.เมย์นั้นเกิดความสงสัยเพราะไม่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของทีเล็กมาก่อนแถมชาร์จความเครียดของมันก็พุ่งขีดสุดจนทะลุเพดานเลยทำให้เธอต้องรีบสั่งให้เจ้าหมาเหล็กรีบเข้ามาพ่นยาสลบเพราะเกรงว่าพวกมันจะงับกันตายซะก่อนแถมแซมมี่เองก็ไปพบกับอะไรสักอย่างที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมยังกับลูกเดาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับก้อนน้ำตาลขนาดยักษ์เธอก็เข้าไปบอกกับดร.เมย์ว่าไม่รู้เหรอถ้าให้น้ำตาลหมาก็จะดุถ้าเลี้ยงสัตว์อย่าให้หวานพวกมันมากไม่งั้นมันจะกัดไม่เลี้ยงดร.เมย์เนี่ยก็อยากจะตรวจสอบมันน่าจะเป็นไปได้มิน่าล่ะระดับความเครียดมันสูงเพราะคอเลสเตอรอลเยอะนี่เองทางฝั่งของพวกเด็กที่เหลือที่ไม่อยากออกไปให้ไดโนเสาร์ไล่งาบอย่างบุกลินเกนจิเบนและยาร์ดก็นั่งรออยู่ในห้องพักของดร.เมย์เงียบๆที่เจ้าเกนจิเองก็อยากจะอาศัยจังหวะนี้อยู่กันลำพัง2ต่อ2กับน้องบุ๊กอีกแล้วเพราะใจมันเรียกร้องเนี่ยทำไงดีวะอยากอยู่ใกล้ๆกับเธอตลอดเลยอยากไปหน่อยคนเทพปวดขาอยากหย่อนก้นเฮ้ยแซงจริงแต่ดูเหมือนว่าเบนนั้นจะยังไม่รู้เรื่องนี้เลยเผลอเข้าไปขัดขวางความหวานโดยไม่ได้ตั้งใจยาที่เห็นอย่างนั้นก็อยากจะช่วยเพื่อนเธอเลยพยายามชวนเบนไปทำกับข้าวด้วยกันณที่ห้องครัวไหมจ๊ะเอ๋ตกกะปิแล้วเธอทำอาหารได้ห่วยแตกที่สุดไม่ใช่เลยเหรอยาจนเจ้าเกนจิที่รู้เหตุการณ์เนี่ยก็ถึงกับยืนขึ้นแต่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปกับเธอเองซึ่งจริงๆแล้วไอ้เจ้าเกนจิเนี่ยมันอยากถามยาว่าตกลงเธอเป็นอะไรกันแน่ทำตัวแปลกๆอยู่ได้นะแต่สีหน้าและแววตาของยาสนั้นกำลังยิ้มอย่างมีเลสไนพร้อมกับส่งสายตาให้ว่าจริงๆแล้วฉันรู้นะว่านายแอบปิ้งบุกลินน่ะฮะใครปิ้งกันจะบ้าเหรอหืมโอเคปิ้งก็ได้แต่ถึงฉันจะปิ้งเขาจริงๆเธอก็ไม่ควรทำอย่างนี้เดี๋ยวบุกลินก็รู้ตัวหรอกแต่ยาสก็ยังให้กำลังใจไอ้เจ้าเกนจิว่าจงใช้หน้าตาและคาลมอย่าไปสนคำคมตามท้ายรถบรรทุกเคเธอนี่มันตัวแม่งจริงเลยว่ะยาร์ดก่อนที่ยาร์ดเนี่ยจะออกตัวเชียร์ว่าให้รีบๆบอกรักเธอไปซะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหมาจะคาบไปแดกซึ่งยังไม่ทันที่พวกเขาจะคุยกันรู้เรื่องจู่ๆไอ้เจ้าหมาหุ่นยนต์เทอร์มินาเตอร์ก็เดินแก๊กๆแก๊กๆเข้ามาในห้องเฮ้ยหรือว่าหมาจะคาบไปแดกจริงๆก่อนที่มันจะพยายามสแกนนั่นสแกนนี่จนทำให้พวกเด็กๆต้องรีบไปซ่อนแอบเพราะเกรงว่าจะถูกจุดไฟลางไหม้เหมือนกับเจ้ากอมปี้ตัวนั้นและด้วยความไม่เนียนของยาสมิน่าและเจ้าเบนก็ทำให้เจ้าหมาเหล็กไปตรวจเจอจนได้สิ่งมีชีวิตไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกกำจัดทิ้งโดยทันทีโชคดีนะที่ในตอนนั้นพอหนุ่มเกนจิสุดหล่อของเราได้เข้ามาใช้กระทะผับจีหวดหัวมันจนหลุดไปได้ซะก่อนจนทำให้บุ๊กลินเนี่ยโผล่เข้ามาดีใจเพราะท่าหวดสุดเท่เอาไป10กะโหลกเลยจ้ายาที่เห็นว่าบุ๊กลินกำลังทำคะแนนก็รู้สึกดีใจจนเผลอไปโอบไหล่ของไอ้เจ้าเบนเข้าจนเบนเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยหันไปบอกเกนจิกับบุ๊กลินว่าขอฉันใช้เวลา2ต่อ2กับยาสได้ไหมทุกคนและเมื่อทั้ง2คนอยู่ด้วยกันเบนก็พูดความในใจกับยาสว่าฉันรู้ว่าเธอเป็นคนสวยและเป็นคนดีนะยาสและฉันก็ชอบเธอมากด้วยแต่ก็ไม่ถึงกับฐานะแฟนหรอกเราเป็นแค่เพื่อนกันน่ะดีแล้วจะเอ้ายาสก็พยายามแก้ต่างว่าเบนเนี่ยเข้าใจผิดไปแล้วฉันไม่ได้ชอบเธอนะฉันรู้เพราะเธออยากอยู่กับฉันตามลำพัง2คนตลอดเวลาในฉันว่าระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกยาสเฮ้ยไอ้บ้าไปถึงขั้นนั้นแล้วถึงบุกลินที่แอบดูอยู่ก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวก็เลยแอบให้กำลังใจยาสว่าเธอเนี่ยเยี่ยมจริงๆเพราะการบอกรักผู้ชายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจนเมื่อดร.เมย์มาถึงพร้อมกับดาเลนและแซมมี่เธอก็ถึงกับเอะใจว่าจะหุ่นหมาเหล็กเธอไม่ได้เตอร์เข้ามาที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยเกนจิก็เลยเข้าไปฟ้องว่าอยู่ดีๆมันก็เดินตุ้งเหงาตุ้งเหงาเข้ามาพร้อมกับสแกนไปทั่วผมเลยโชว์เท่ให้มันดูว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของที่นี่หวดปั๊บหัวมันหลุดไปนู่นเลยซึ่งเหตุการณ์นี้เองก็ทำให้ดร.เมย์เนี่ยรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลของบริษัทที่เธอทำงานให้อย่างเบนทัคคอบพร้อมกับเชื่อคำพูดของแซมมี่แล้วว่าบริษัทนี้กำลังทำเรื่องชั่วช้าอยู่เบื้องหลังจริงๆและทางอีกฝากหนึ่งของเกาะไอ้เจ้าหนุ่มเนิร์ดมาดหลายก็กำลังวางแผนชั่วเพื่อกำราบไดโนเสาร์ให้อยู่หมัดเมื่อจัดการเจ้าหุ่นหมาเหล็กลงได้ช่วงเวลาพักผ่อนอันเล็กน้อยของพวกเด็กๆก็ได้มาถึงพวกเขาทั้งหมดต่างล้อมวงเพื่อมาเล่นไพ่ป๊อกเด้งโดยปล่อยให้ดร.เมย์นั้นทำงานอยู่อย่างเงียบๆโดยที่มีเจ้าดาเลียสก็กำลังข่มเพื่อนๆเพราะตัวเองนั้นป๊อก92เด้งไม่มีใครเหนือไปกว่านี้ได้แล้วยกเว้นแต่ยาร์ดที่ยิ้มออกมาจากมุมปากเล็กๆและบอกว่าส่วนฉันป๊อก12เด้งจนเจ้าเกนจิเนี่ยถึงกับงงอีกรอบมันมีด้วยเหรอป๊อก10เนี่ยยาร์ดก็เลยบอกว่าทำไมฉันจะป๊อกไม่ได้ที่โกตียังป๊อกได้เลยกูป๊อก10 2เด้งเฮ้ย
จนดร.เมย์เนี่ยได้เข้ามาเบรกไว้และบอกว่าเอางี้แทนที่พวกเธอจะทะเลาะกันเรื่องป๊อก10ป๊อก9ใครก็ได้ไปเก็บถั่วในป่ามาให้ฉันแกงทีเดี๋ยวป้าจะทำหมกถั่วแต้ให้กินอยากที่อยากลองกินหมกถั่วแต้เธอก็เลยขอตัวออกไปเก็บถั่วคนเดียวณที่กลางป่าด้านนอกแต่ทว่าที่นั่นไม่ได้มีแต่ถั่วเพราะว่ามันมีอินโดมินัสเล็กและพวกไดโนเสาร์ตัวโหดตัวอื่นๆนั่นอยู่ด้วยสกอร์เปียนเล็กนี่นาซึ่งพอเธอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นฟันร้ายนี่เองตกกระจายหมดเลยดร.เมย์ที่แสดงอาการเป็นห่วงเลยถามกับยาดว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าโดยความที่เป็นสาวแก่งยาดก็เลยตอบแบบเขินๆว่าเธอไม่เป็นอะไรหรอกดร.เมย์จึงหันมาทำการทดสอบกับก้อนน้ำตาลขนาดยักษ์และไปพบว่าจริงๆแล้วมันมีสารก่อความหวานที่เกินพิกัดเลยทำให้พวกไดโนเสาร์เนี่ยมีความดุร้ายมากขึ้นใครกันนะช่างบังอาจมาวางยาอาหารที่เล็กน้อยของฉันโชคดีนะเนี่ยที่พวกมันไม่เป็นเบาหวานซะก่อนแต่ในความที่ดร.เมย์รู้สึกว่ามีผู้ประสงค์ร้ายอยู่ในเกาะเธอจึงอยากจะพาพวกเด็กๆออกจากเกาะให้เร็วที่สุดโดยวิธีการพาพวกเขาขึ้นเครื่องบินเสบียงที่กำลังจะมาส่งในอีก10วันแต่ว่า10วันนี้มันนานเกินไปยาร์ดไม่สามารถรอได้ดาเลียจึงคิดวางแผนโดยที่เด็ดสุดห้ามของเขาแซมมี่ก็เลยบอกว่าฉันไม่เอาแล้วนะไอ้มุกไปขี้ของนายเนี่ยโอ้โหใครจะเอามุกเก่ากันล่ะยายหนูเอ๋ยดาเลียสเนี่ยก็เลยวางแผนที่จะหลอกให้พวกเครื่องบินเสบียงเข้ามาส่งอาหารทีเล็กให้เร็วขึ้นเพราะพวกเราจะไปกำจัดอาหารของมันที่ปนเปื้อนมันจะได้เลิกดุและเลิกกัดกันสักทีซึ่งพอเครื่องบินมันบินวืบมาถึงพวกเราก็แอบมุดเข้าไปในเครื่องบินของมันและออกไปจากเกาะนี้ซะเลยสำเร็จง่ายดายเห็นไหมล่ะดร.เมย์ก็เลยขอแผนที่มันละเอียดกว่านี้หน่อยได้ไหมไอ้หนูดาเลียสก็เลยค่อยๆเล่าว่าคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ขันแรกให้ยาดไปจับตามองพวกทีเล็กที่กำลังหลับเมื่อมันตื่นก็ให้เธอส่งสัญญาณแต่ถ้าว่าเดียวนะยาดที่พูดแทรกเข้ามาและบอกว่าเธอขอตัวไม่เฝ้าไดโนเสาร์ได้ไหมพอถึงแม้เธอจะมีความแข็งแกร่งวิ่งหนีพวกมันได้แต่คราวนี้เธอขอบายแล้วกันส่วนดาเลียสก็ไม่ได้ขานอะไรเลยมอบหน้าที่นี้ให้กับพ่อหนุ่มจำเป็นอย่างเจ้าเกนจิที่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองดันป่วยซะด้วยและด้วยความที่ไม่อยากให้บุกลินนั้นผิดหวังในตัวเขาเขาก็ยอมรับหน้าที่นี้อย่างเต็มใจและในระหว่างนั้นให้สาวบุกและแซมมี่รีบไปขโมยอาหารที่เล็กไปทิ้งส่วนฉันกับยาร์ดจะไปพังระบบส่งอาหารแต่ทว่ามันก็ดันเกิดผิดแผนเพราะเจ้าเกนจิที่อยู่บนต้นไม้ดันรู้สึกก็จะไอออกมาอย่างดังจนพวกทีเล็กรู้สึกตัวและตื่นขึ้นมาและรีบหันไปหาอาหารที่วางไว้ณที่จุดป้อนเพราะว่าเจ้าตัวลูกที่มีชื่อว่างาบเล็กเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นมาได้เพราะบาดเจ็บสาหัสเจ้างาบใหญ่ตัวแม่เลยออกไปทำหน้าที่นี้แทนและด้วยความที่ตัวของมันกำลังเดินมุ่งหน้าไปทางดาเลียสและยาร์ดทั้งเกนจิด็อกเตอร์เมและเจ้าเบนจึงรีบวิ่งหน้าตั้งเพื่อไปเตือนทั้งสองคนให้รีบจำเอาด้วยไวที่สุดแต่ทว่าในระหว่างนั้นแม่สาวยาร์ดคนเก่งของเราก็รู้สึกว่ามีความผิดปกติกับขาของเธอขึ้นเพราะขาของเธอแข็งทื่อไม่สามารถวิ่งหนีได้เกนจิที่เห็นว่ายาร์ดยืนแข็งเป็นท่อนไม้จึงรีบเข้าไปจับมือเธอและวิ่งหนีออกมายาร์ดเธอเป็นอะไรเนี่ยและทุกคนก็รีบวิ่งไปรวมกลุ่มกันณที่จุดนัดพบซึ่งแผนของพวกเขาทั้งหมดมันก็ได้ผลเป็นครั้งแรกพอสัญญาณจากแท็บเล็ตก็ได้ดังติดดิ่งติดดิ่งจนดร.เมย์เนี่ยหันมายิ้มด้วยความดีใจว่าเครื่องบินเสบียงจะมาส่งอาหารในอีก3ชั่วโมงให้พวกเด็กๆเตรียมตัวรอได้เลยพวกเธอจะได้กลับบ้านกันแล้วทั้ง6หน่อก็ดีใจกันยกใหญ่กระโดดตีลังกาตีไม้ตีมือจนไม่ได้สังเกตว่าณที่ตรงนั้นมีไอ้เจ้าหุ่นม้าเหล็กยืนงงอยู่ด้วยสิ่งมีชีวิตไม่ได้รับอนุญาตต้องถูกกำจัดทิ้งแต่เดี๋ยวก่อนดร.เมย์รีบเข้ามาห้ามและบอกให้มันยกเลิกคำสั่งซะเดี๋ยวนี้ฉันคือดร.เมย์นะไอ้เจ้าหมาแบดซึ่งมันเนี่ยก็ไม่สนใจและบอกว่าขอปฏิเสธคำสั่งสิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดจะต้องไม่เป็นไข่ปิ้งพวกเด็กๆได้ยินอย่างนั้นต่างตะโกนร้องโวกเวกและบอกว่าแกสิตัวประหลาดไอ้หมาเหล็กเอ้ยทั้งหมดจึงรีบเพ่นหนีเพราะกลัวว่าถ้ายืนอยู่นานไปจะมีสภาพกลายเป็นไก่ปิ้งเหมือนกับไอ้เจ้าคอมปี้ก่อนหน้านี้ซึ่งพวกเขาก็พยายามหนีเข้าไปในทางเดินเปลี่ยนโซนพร้อมกับล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนาแต่ไอ้พวกหมาก็ยังตามเข้ามาได้เพราะด้วยระบบ AI ของไอ้พวกหมาที่มีชื่อว่าแบดนี้ได้ถูกฝังคำสั่งปลดกรอนประตูทุกบานมันเลยมีความสามารถที่จะเข้าออกประตูไหนก็ได้บุกลินที่เห็นอย่างนั้นจึงบอกว่างั้นก็มาเจอกันหน่อยไอ้หมาเล็กเธอก็ได้หลอกพวกมันให้ทำลายระบบปลดล็อกประตูจนมันช็อตหงิกๆและไม่สามารถเปิดประตูเข้ามาอีกได้แต่แทนที่ทุกอย่างจะออกมาดีกลุ่มของพวกเด็กๆก็มาเจอสภาพอากาศที่หนาวเหน็บจนพากันงงกันยกใหญ่ว่าที่เกาะนี้มันอะไรกันแน่ดร.เมย์เห็นว่าเด็กๆกำลังกลัวเธอเลยปลอบใจพวกเด็กๆเดี๋ยวผ่านโซนนี้ไปพวกเธอก็จะไปถึงจุดที่เครื่องบินเสบียงมาส่งและไม่ต้องกลัวพวกเธอจะหนาวตายเพราะพวกเรานั้นมีรถลุยหิมะ22คันพูดจบดร.แก่ก็พาพวกเด็กๆขี่รถ
แตกๆๆๆๆๆๆๆเพื่อตะลุยหิมะฝ่าความหนาวกันอย่างเมามันด้วยความเหนื่อยล้ายานก็เริ่มฝันถึงคุณแม่และไดโนเสาร์ร้ายอีกครั้งจนทำให้เธอเนี่ยถึงกับตะโกนออกมาอย่างดังดร.เมย์ที่นั่งข้างๆก็ตกใจเป็นอะไรเปล่าลูกแต่ยานก็ยังยืนยันว่าเธอไม่เป็นอะไรสบายดีค่ะซึ่งดร.เมย์เองก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะอาการของเธอเนี่ยดันไปคล้ายกับอาการของคนที่เป็นโรควิตกกังวลซึ่งมันจะส่งผลร้ายให้คนกลายเป็นบ้าได้แถมข้างหน้าพวกเขาเองก็ยังมีไดโนเสาร์ประหลาดที่มีหนามอยู่เต็มตัวยืนงงอยู่ในดงหิมะอีกด้วยดาเลสที่เห็นแค่หนามของมันก็รู้แล้วว่ามันคือพันธุ์อะไรไม่ต้องกลัวไปทุกคนไอ้เจ้าตัวนี้มันคือเคนทอสลัดมันเป็นสัตว์กินพืชว่าแต่มันมาทำอะไรที่เขตนี้กันล่ะเนี่ยด้วยความสงสัยของดร.เมย์ที่เข้าไปตรวจสอบอาการของเจ้าไดโนเสาร์ก็พบว่าตัวของมันกำลังจะช็อกเพราะความเย็นจัดถ้าเราไม่ช่วยมันเนี่ยรับรองมันตายแง่แก่อยู่ที่นี่แน่นอนแต่ยาร์ดก็รีบแยงว่าถ้าเราไม่รีบไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราก็จะไม่ได้กลับบ้านกันนะซึ่งดร.เมย์ก็เห็นด้วยเลยรีบบอกให้ยาร์ดนำรถตะลุยหิมะไปยื้อเครื่องบินไว้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้รอคนอื่นๆด้วยแต่ถ้าว่าดาเลียสที่มองความจริงออกว่าทำแบบนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะไดโนเสาร์ตัวนี้หนักมากกว่า400ตันการจะเคลื่อนย้ายตัวมันให้ไปยังเขตทะเลทรายจะต้องใช้รถตะลุยหิมะถึง2คันขาดคันใดคันหนึ่งไม่ได้แน่นอนพวกเด็กๆทั้งหมดจึงหันมามองหน้ากันด้วยความสงสารเจ้าไดโนเสาร์และตกลงกันว่าพวกเขาจะช่วยเหลือไอ้เจ้าเคนทอร์ตัวนี้ก่อนแล้วค่อยรีบกลับไปขึ้นเครื่องบินกันดร.เมย์เห็นความมีเมตตาของพวกเด็กๆจึงบอกว่าเจ้าตัวนี้มันชื่อว่าเพียสฉันเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กๆและมันต้องดีใจมากแน่ๆที่มีพวกหนูเป็นเพื่อนซึ่งเหตุการณ์นี้เองก็คงมีเพียงแต่ยาร์ดที่เก็บความรู้สึกไม่เห็นด้วยไว้ในใจเพราะเธอเนี่ยอยากกลับบ้านเต็มแก่แล้วและไม่นานปฏิบัติการขนย้ายไอ้เจ้าเพียสก็เริ่มขึ้นโดยที่ทุกอย่างกำลังจะออกมาด้วยดีถ้าไม่ใช่เพราะดันมีไอ้เจ้าโคตรหุ่นหมาอย่างเทอร์มิเนเตอร์ที่ได้เข้ามาป่วนอีกรอบเฮ้ยไอ้หมาแบดอีกแล้วขอเตือนด้วยความหวังชั่วกรุณาหยุดภารกิจนี้ซะซึ่งบุ๊คลินที่เป็นคนขับรถตะลุยหิมะลำที่2ก็พาไอ้เจ้าหมาเหล็กวิ่งลงไปในทุ่งน้ำแข็งเพื่อหวังว่าจะล่อให้ตัวของมันนั้นตกลงไปซึ่งด้วยความพลิ้วไหวเหมือนดูหนังเดอะฟาสของไอ้เจ้าหมาเหล็กแบดมันจึงเลือกกระโจนเข้าไปจู่โจมรถซิ่งของดร.เมย์แทนก่อนที่จะพยายามอ้าปากยิงเลเซอร์เพื่อปิงย่างคนที่อยู่ในนั้นและด้วยเหตุการณ์นี้มันก็สร้างความหวาดกลัวให้กับยาร์ดเป็นอย่างมากซึ่งโชคดีหน่อยที่ตัวของเธอยังมีสัญชาตญาณของความเป็นสาวแกร่งยอดนักสู้เธอจึงจัดการใช้ประตูผลักไอ้เจ้าหมาเหล็กแบลดจนมันกิ้งง่อยๆล่วงลงไปในก้นทะเลน้ำแข็งซึ่งมันก็นำมาซึ่งอาการที่ปวดหัวเพราะความเครียดเฉียดตายมานับครั้งไม่ถ้วนซึ่งครั้งนี้เองมันก็มากเกินกว่าที่ตัวของเธอนั้นจะรับไหวจนเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจพาเจ้าไดโนเสาร์เพียสเขามายังจุดปลอดภัยดร.เมย์ก็หันไปขอบคุณพวกเด็กๆและบอกให้พวกเขาทั้งหมดรีบไปดักเครื่องบินซะเดี๋ยวจะไม่ทันการพวกเขาก็กล่าวลาและขอบคุณดร.เมย์สำหรับเรื่องทุกๆอย่างซึ่งดร.เมย์เองก็แสดงอาการเป็นห่วงยาร์ดเป็นอย่างมากเพราะเธอรู้ว่าเด็กคนนี้กำลังป่วยเป็นโรควิตกกังวลจากความเครียดที่สะสมมา6เดือนพร้อมกับแนะนำให้ยาร์ดระบายเรื่องนี้กับเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วเธอน่ะก็เป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาการได้แชร์ความรู้สึกมันจะช่วยเธอได้ทางด้านดาเลียสเองที่วิ่งไปดักเครื่องบินก่อนเพื่อนก็พบว่าตอนนี้เครื่องบินนั้นได้บินหนีพวกเขาไปซะแล้วเลยทำให้พวกเด็กๆต่างพากันหน้ามู่ไปหมดเพราะเสียใจจากการจากไปของเครื่องบินเสบียงซึ่งมันแปลว่าพวกเขาอาจจะต้องรออีกตั้ง10วันกว่าที่เครื่องบินลำนี้นั้นจะวกมาอีกครั้งซึ่งคนที่เสียใจที่สุดนั้นก็คือยาร์ดที่แทบจะยืนต่อไม่ไหวเธอบ่นกับทุกคนและร้องไห้ออกมาเพราะคิดถึงคุณแม่และเธอเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินพวกเราเนี่ยจะมาหยุดช่วยชีวิตไดโนเสาร์ทุกตัวไม่ได้หรอกนะเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นพวกเราก็จะไม่มีวันได้กลับบ้านกันสักทียาดที่พูดระบายออกมาก็ร้องไห้อย่างหนักจนเพื่อนๆทุกคนได้เห็นด้วยก็เข้าไปปลอบเธอเพราะว่ายังไงซะถึงแม้ว่ายาดจะเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มแต่บางครั้งคนที่แข็งแกร่งก็มีจุดที่อ่อนแออยู่เหมือนกันทางอีกด้านหนึ่งของเกาะนั่นเองไอ้เจ้าคนที่บงการเจ้าหุ่นหมาเหล็กเทอร์มิเนเตอร์อย่างแบดก็กำลังโมโหจากการสูญเสียหุ่นหมาไปอีกตัวในตอนนี้เขาอยากรู้แล้วว่าใครกันแน่ที่มาพังหมาสุดโปรดของเขากันเมื่อทุกคนเห็นว่ายาร์ดได้ระบายความรู้สึกของตัวเองจนหมดพร้อมกับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฝันร้ายให้กับเพื่อนๆฟังพวกเขาเนี่ยต่างก็ปลอบยาร์ดและบอกว่าพวกตนเองนั้นก็ฝันร้ายเหมือนกันคงเป็นเพราะว่าพวกเราดันติดอยู่บนเกาะที่มีแต่ไดโนเสาร์เลยทำให้เราทุกคนนั้น
เอาแต่ฝันร้ายกันแบบนี้เมื่อยาดได้ยินอย่างนั้นเธอก็อุ่นใจเพราะอย่างน้อยเธอก็ยังมีพวกเพื่อนๆคอยดูแลกันและกันอยู่ไม่ห่างด่านดร.เมย์เองเมื่อรู้เรื่องว่าพวกเด็กๆไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ทันป้าก็รีบวิ่งมาแสดงความเสียใจก่อนจะปลอบพวกเด็กๆว่าเดี๋ยวฉันจะหาทางให้เครื่องบินเสบียงเนี่ยวนรอบมาส่งให้เร็วขึ้นแต่ทว่าดาเลียที่มองเห็นปัญหาว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรเพียงเพราะบริษัทเมทัลคอปยังอยากที่จะจับและทำร้ายไดโนเสาร์พวกเด็กๆก็ไม่สามารถที่จะทอดทิ้งพวกมันไปได้โดยความมั่นใจของดาเลียจึงบอกกับดร.เมย์ว่าเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวเรื่องกลับบ้านเราจะเอาไว้ก่อนเพราะยังไงก็คงจะไม่ได้กลับเร็วๆนี้พวกเราจะจัดการกับไอ้เจ้าบริษัทไม่ได้ขอบให้อยู่หมัดเพื่อที่พวกมันจะได้ไม่ทำร้ายไดโนเสาร์อีกแถมป้าคนเดียวก็คงจะรับมือมันไม่ได้ป้าคงจะต้องใช้เด็กตะโปกหกหน่ออย่างพวกเราให้ไปจัดการมันซึ่งคำพูดของดาเลียก็ทำให้บุกลินเนี่ยห่วงความรู้สึกของยาร์ดเป็นอย่างมากแต่ยาร์ดเองก็ยังทำใจดีสู้เสือพอเพื่อนๆนั้นเห็นดีเห็นงามเธอก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะเอาด้วยเมื่อดร.เมย์เห็นว่าพวกเด็กๆเตรียมตัวไฟกับแมนเดอร์คอบแล้วเธอเนี่ยก็ไปทำหน้าที่ต่ออย่างการพาไอ้เจ้าเพียสกลับไปอยู่ในโซนทะเลทรายซึ่งเป็นบ้านของมันทางด้านบุกลินกับเกนจิก็ขอตัวไปกำจัดอาหารที่ปนเปื้อนก้อนน้ำตาลยักษ์กัน2ต่อ2ส่วนแซมมี่เองพอเห็นว่ายาร์ดนั้นเหนื่อยมากเธอก็เลยขอเพื่อนๆว่าเดี๋ยวฉันกับยาร์ดเนี่ยจะไปพักผ่อนกันที่ห้องดร.เมย์นะเพราะว่าพวกเราเหนื่อยกันเหลือเกินเบนก็บอกว่าได้เลยไม่มีอะไรต้องห่วงเพราะว่าฉันคือเบนจัดการได้จัดการได้และหลังจากนั้นกลุ่มของพวกเด็กๆก็พระไปทำหน้าที่ของแต่ละคนแต่ว่าที่ไหนได้กลุ่มของดาเลียสเบนและดร.เมย์กับเจออาการคลั่งของไอ้เจ้าเพียสแทนพอทันทีที่ตัวของมันหลุดออกมาจากเขตหนาวมันก็รู้สึกเครียดในทันทีและพยายามที่จะตรงเข้าไปจู่โจมพวกเขาเพราะว่าดันไปหลอกมันว่าที่นี่คือทะเลทรายป้าแกเลยหยิบเอาแท็บเล็ตสารพัดนึกที่สามารถส่งเสียงคุยกับไอ้เจ้าเพียสได้พอดาเลียสเห็นกันเขาก็ถึงกับอึ้งจนสั่งหมี่กินเบนเลยอุทานออกมาว่าอึ้งกิมกี่หรือกินหมี่กันแน่นี่มันอะไรกันครับเนี่ยนายเห็นไม่เบนเธอคุยกับไดโนเสาร์ด้วยแท็บเล็ตสารพัดนึกแต่เบนเนี่ยมองว่ามันกระจอกพอตัวของเขากับบัมปี้นั้นแค่มองตากันก็เข้าใจแล้วไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีเลยสักทีก่อนที่ดร.เมย์จะพาเจ้าเพียสเดินทางมุ่งสู่ทะเลทรายต่อไปด่านบุกลินและเจ้าเกนจิที่กำลังพยายามจะทำลายก่อนน้ำตาลอันใหญ่ทั้งสองหนอกก็ไม่พบว่าไอ้เจ้างาบใหญ่เนี่ยยังคงคาบอาหารไปให้เจ้างาบเล็กบุกลินก็เลยเกิดความสงสัยว่าทำไมเจ้างาบเล็กนั้นยังไม่ดีขึ้นเธอก็เลยชวนไอ้เจ้าเกนจิไปแอบด้อมๆมองๆก็พบว่าเจ้าที่เล็กน้อยยังคงบาดเจ็บสาหัสไม่มีวี่แววของไอ้เจ้าหุ่นเหล็กหมาแบดมาคอยปฐมพยาบาลมันเหมือนกับที่ด็อกเตอร์เคยพูดไว้โอ้ยแบบนี้ฉันว่ามันแย่แน่เราต้องรีบนำเรื่องนี้ไปฟ้องด็อกเตอร์กันไปกันเถอะเกนจิด้านแซมมี่และยาร์ดเองก็กำลังนอนหลับเพื่อพักเอาแรงอยู่ในที่ห้องพักของด็อกเตอร์เมย์แซมมี่ก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ผืนตึกลึกก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 ึกเธอก็เลยรีบปลุกยาร์ดเพื่อบอกกับยาร์ดว่ามีคนเดินเข้ามาข้างในรีบซ่อนเร็วและเจ้าของเสียงนั้นเนี่ยก็คือไอ้เจ้าโคตรหมาเหล็กเทอร์มิเนเตอร์แบดและเจ้าของของมันที่กำลังออกคำสั่งยังหัวเสียเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาได้พาตัวของมันไปตรวจสอบหุ่นหมาแบดที่จมลงสู่ก้นทะเลเพียงเพราะว่าพวกมันเนี่ยไม่ฉลาดพอเหมือนกับชิประดับที่ใช้ในทางการทหารเลยทำให้ไอ้หมอนี่รู้สึกว่าไอ้พวกหมาแบดใช้ชิประบบไม่คุ้มเอาซะเลยโดยเมื่อมันตรวจสอบในห้องของดร.เมย์เนี่ยมันก็บอกว่าไม่เจออะไรทำให้พวกมันทั้งสองต้องไปค้นที่ห้องทำงานแซมมี่ที่ได้ยินเสียงสั่งการก็รู้สึกว่าเสียงไอ้หมอนี่มันคุ้นๆจังวะเธอเลยแอบไปด้อมๆมองๆเพื่อมองหน้ามันก็ทำให้แซมมี่ถึงกับช็อกและเธอก็หันมาหายาร์ดและบอกกับยาร์ดว่าใช่แล้วฉันจำหน้ามันได้มักนี่แหละยาร์ดถึงตัวของมันเนี่ยก็ได้โชคเอาบันทึกที่เกี่ยวกับระบบสมองของไดโนเสาร์เกี่ยวเนื่องกับการพูดคุยพวกมันติดมือไปด้วยไม่รอช้าแซมมี่ก็รีบจำเอาเพนฟิวเพื่อตรงไปยังเขตทะเลทรายเพื่อเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับดร.เมย์ได้ฟังซึ่งในตอนนั้นพานเกนจิและบุกลินก็นำเรื่องที่ไอ้เจ้าหุ่นแบดไม่ไปรักษาพยาบาลไอ้เจ้าทีเล็กน้อยจนมันป่วยหนักดร.เมย์พอได้ยินอย่างนั้นเธอก็เอ่ยปากว่าฉันพอจะรู้นะว่าเป็นฝีมือใครคนที่มีอำนาจเปลี่ยนคำสั่งมีเพียงไอ้เจ้าแคทหัวหน้าของฉันคนเดียวเท่านั้นเธอจึงฝากให้พวกเด็กๆโดยเฉพาะดาเลียดูแลไอ้เจ้าเพียสด้วยเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับหัวหน้าซักกันหน่อยและไม่นานนักแซมมี่ก็วิ่งมาถึงจุดที่เพื่อนทุกคนกำลังดูแลไอ้เจ้าเพียสอยู่เธอก็เอาแต่ถามหาดร.เมย์ว่าเธอไปไหนซะแล้วล่ะดาเลียดก็เลยบอกว่าดร.เลอร์แกไปหาหัวหน้าที่มีชื่อว่าแคทน่ะ
แซมมี่จึงทำหน้าตกใจและค่อยๆบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าไอ้เจ้าที่ชื่อแคทคนนี้แหละที่เป็นคนแบ็กเมลครอบครัวของฉันจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดฉันอยากจะไปตันหน้ามันสักหมัดซะเหลือเกินพอเธอพูดจบเธอก็รีบวิ่งไปโดยไม่สนใจคำเตือนของพวกเพื่อนๆถึงขนาดที่ยาดเพื่อนที่สนิทที่สุดของแซมไปห้ามเธอก็ยังไม่ฟังฟังแล้วแซมมี่เธอกำลังหัวร้อนอย่างหนักฉันนี่นะหัวร้อนอยากตันหน้าคนที่มันหัวร้อนตรงไหนมิทราบทางบุกลินและดาเลียนก็เข้ามาบอกว่าเธอกำลังหัวร้อนอยู่จริงๆแซมมี่เธอต้องมีสติและคิดให้มากฉันไม่ได้หัวร้อนไว้ด้วยความโมโหแซมมี่จึงอาศัยจังหวะที่เจ้าไดโนเสาร์เพียสกำลังบ้าสุดเวียงเพราะความหิววิ่งหนีพวกเพื่อนๆไปตามลำพังเพียงเพราะอยากจะไปต่อยหน้าไอ้เจ้าผู้ชายที่มีชื่อว่าแคสคนนี้ซะเหลือเกินทางด้านดร.เมย์ที่กำลังแต่งตัวเพื่อตรงเข้าไปหาหัวหน้าของเธออย่างไอ้เจ้าแคสป้าแกก็รู้สึกว่าไอ้เจ้าหุ่นหมาเนี่ยมาลายล้อมเธอแปลกๆเธอก็เลยพยายามถามมันว่าพวกมึงมีปัญหาอะไรยังได้กระดูกเหรอแต่พวกมันก็ไม่ตอบมันเอาแต่จ้องหน้าเธออย่างน่ากลัวแถมใกล้ๆกันนั้นก็ยังมีฝูงแรปเตอร์ฝูงหนึ่งด้วยซึ่งเมื่อมันเห็นเหยื่ออย่างดร.เมย์มันก็พยายามกระโจนเข้าไปจู่โจมแต่ทว่ามันก็ต้องหยุดชะงักเพราะเทคโนโลยีโดนที่ถ่ายภาพเสมือนจริงจนเกิดกำแพงล่องหนทำให้ตัวของมันเนี่ยมองไม่เห็นดร.เมย์และฝีมือคนที่ทำแบบนี้ได้ก็คือหัวหน้าของเธอไอ้เจ้าแคสต์นั่นเองเทคโนโลยีนี่มันดีจริงๆนะครับคุณป้าเมย์ไม่ต้องห่วงไปพวกแรปเตอร์มันโจ๊ะพุ่มๆคุณไม่ได้หรอกครับเมื่อเห็นอย่างนั้นดร.เมย์จึงยิงคำถามใส่เจ้าแคททันทีว่าคุณลบคำสั่งพยาบาลทีเล็กของฉันทำไมแต่แทนที่ไอ้เจ้าแคทมันจะตอบมันกลับถามว่าแล้วคุณซ่อนโปรเจกต์พูดคุยกับดร.เสาจากผมที่เป็นหัวหน้าของคุณได้ยังไงแบบนี้มันผิดกฎนะพร้อมกันนั้นมันก็โชว์ให้ดร.เมย์ดูว่าผลงานของเธอนั้นอยู่ในมือของมันเรียบร้อยแล้วแม่ทำได้ขนาดนี้แต่ไม่คิดจะรายงานกันเลยอย่างนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วดร.เมย์เห็นอย่างนั้นก็ถึงกับช็อกนี่คุณจะฆ่าฉันเหรอเนี่ยไม่มีทางซึ่งในขณะนั้นแซมมี่ที่กำลังวิ่งหน้าตั้งพร้อมกับง้างหมัดมาตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่จู่ๆยาที่วิ่งตามมาทันก็โดดตะคุบเธอและให้แซมมี่เนี่ยมีสติและเลิกหัวร้อนได้แล้วแถมที่แย่ไปกว่านั้นไอ้พวกหมาเหล็กเทอร์มิเนเตอร์อย่างไอ้เจ้าพวกหุ่นแบดก็ได้รับคำสั่งให้ไล่ล่าดร.เมย์โดยการยิงกระสุนไฟฟ้าจนทั่วทั้งป่านั้นยังกระอยู่ในหนังเรื่องสตาร์วอร์จะวิวบึ้มจะวิวบึ้มดร.เลอร์คุณได้รับการพิพากษาให้ถูกประหารชีวิตจงอยู่นิ่งๆให้พี่ปิ้งแกฝีมือผู้ใดวะฝีมือพวกเราหนุ่มสาวเจียงใหม่ผู้สมรู้ร่วมคิดต้องถูกกำจัดก่อนที่ไอ้พวกฝูงหมาแบดจะเริ่มไล่ล่าพวกเด็กๆพอดันไปทะเลทลาไปช่วยเหลือดร.เมย์ซึ่งมีหรือที่พวกหมากระจอกสี่ขาสั้นๆพวกนี้จะวิ่งไล่ตามยาทันได้เพราะขนาดไดโนเสาร์ตัวเบลเลอร์เธอยังเอาชนะมาแล้วถ้าจะมีอะไรไล่ทันเธอได้ก็มีแต่ก็อดจีล่าเท่านั้นแหละว้ยซึ่งพวกมันเกือบทั้งหมดถูกยาดลอบไปดักโจมตีจนพังเละไม่เป็นท่าเลิกขัดขืนเลิกWhy? แต่ในเหตุการณ์ที่วุ่นวายขนาดนั้นก็ดันไปชักจูงให้เจ้าฝูงแรปเตอร์เข้ามาร่วมวงในการล่าครั้งนี้ด้วยซึ่งพวกมันก็ไม่ได้โง่เหมือนพวกหุ่นยนต์เพราะฝูงแรปเตอร์นั้นมีความฉลาดในการล่าเป็นอย่างมากพวกมันตัวหนึ่งเข้าไปจู่โจมดร.เมย์จนตัวของเธอนั้นบาดเจ็บสาหัสแถมพวกเพื่อนๆทุกคนก็ตกอยู่ในวงล้อมของฝูงแรปเตอร์แซมมี่ที่อยู่ในอาการหัวร้อนในตอนนั้นก็เผอิญแวบไปเห็นไอ้เจ้าหมาเหล็กเทอร์มิเนเตอร์แบดที่กำลังชักแงกๆเธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าปืนเลเซอร์ของพวกมันยังคงใช้งานได้พอคิดขึ้นมาอย่างนั้นเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปและยกหัวขึ้นมาเล็งและบอกกับพวกมันว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่แชมป์ฟรีไฟล์150สมัยเหมือนกับไอ้เจ้าดาเลียแต่เรื่องความหัวร้อนฉันไม่เป็นรองใครตายซะไอ้พวกไก่ง่วงพูดจบแซมมี่ก็จัดการลั่นไก่เพื่อยิงปืนเลเซอร์ออกมาจากปากไอ้เจ้าหมาแบดจุบิวจุบิวจุจุจนไอ้พวกฝูงแรปเตอร์เนี่ยถึงกับหนีกระเจิดกระเจิงตะเลิดตะเลิงเมื่อเจอหน้าแบดโอดูไม่ได้เลยเมื่อไรพวกไดโนเสาร์ไปจนหมดพวกเด็กๆก็ต้องมาแอบกันอยู่ในป่าเพราะไม่สามารถกลับเข้าไปยังทางเดิมได้แถมดร.เมย์ก็บาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถขยับตัวไปไหนมาไหนได้แซมก็ได้ทำแต่หน้าเศร้าเพราะคิดว่าเรื่องเลวร้ายทั้งหมดนั้นเกิดจากตัวเองที่ไปหัวร้อนไม่มีสติและมีสมาธิให้ดีพวกเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอุตส่าห์เตือนแล้วเชียวแต่ฉันก็ไม่ฟังเลยทำให้ทุกคนต้องมาซวยอยู่แบบนี้บุกลินที่เดินเข้ามาปอบก็พยายามอธิบายว่าคนทุกคนก็หัวร้อนกันทั้งนั้นแต่เราจะจัดการกับอาการหัวร้อนยังไงนั่นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ไม่เชื่อให้ไปถามพวกเด็กที่เล่น ROV ดูซึ่งดาเลียที่เห็นด้วยก็เดินเข้ามาเสริมและบอกว่าดีนะที่ฉันเล่นฟรีไฟร์ถ้าตายก็แค่โดดใหม่ไม่ต้องโดนด่าเพราะกลางแจก
ในส่วนของเบนที่ขอตัวไปซุ่มแอบดูไอ้เจ้าผู้ชายที่มีชื่อว่าแคทซึ่งในตอนนั้นเขาก็พบว่าไอ้เจ้าแคทเนี่ยกำลังคุยกับหัวหน้าของมันอีกต่อหนึ่งด้วยโทรศัพท์ในมือของเขาเบนก็ยิ้มออกมาและพลางคิดว่าอย่างน้อยเรื่องสวยๆก็ยังมีเรื่องดีอยู่บ้างเพราะว่าแคทมันมีโทรศัพท์เสร็จโจแล้วมึงเอ้ยเมื่อเด็กทั้ง6หน่อสามารถช่วยเหลือดร.เมย์จากการตามล่าของไอ้พวกหุ่นมาแบดทุกคนก็มาประชุมกันว่าจะเอายังไงกันต่อพอข่าวจากเบนที่เขาไปสืบมานั่นก็แปลว่าพวกเขาสามารถจะกลับบ้านได้โดยการกลับไปขโมยมือถือเพียงเท่านั้นแต่ดาเลียสก็พยายามพูดเตือนเพื่อนๆว่าพวกเรายังคงกลับกันไม่ได้หรอกเพราะพวกไดโนเสาร์ยังตกอยู่ในอันตรายทางยัสเองก็บอกว่าเราไม่มีทางเลือกนี่เพราะถ้าปล่อยไว้รอยแผลที่เจ้าแรปเตอร์ได้งาบท้องของดร.เมย์มันอาจจะทำให้ติดเชื้อและดร.เมย์ก็อาจจะตายลงถ้าเกิดไม่รีบพาเธอไปโรงพยาบาลซึ่งในขณะนั้นแสงสีเขียวๆที่มาจากระบบสแกนของไอ้เจ้าหมาแบดกระสาดฟิวเข้ามาในถ้ำจนพวกเด็กๆต้องรีบไปซ่อนและเมื่อพวกมันพละจากไปยาสก็มีไอเดียว่าถ้าเกิดพวกเราตามไอ้พวกหมาเราก็อาจจะรู้ได้ว่าไอ้เจ้าแคสเนี่ยมันพักอยู่ที่ไหนซึ่งไอเดียนี้เป็นไอเดียที่ดีเลยทีเดียวโดยพวกเขาได้แบ่งหน้าที่กันออกเป็น3หน่วยซึ่งหน่วยแรกก็คือเบนที่จะรับผิดชอบในการออกไปเอากล่องพยาบาลที่อยู่บนรถดลุยหิมะเพื่อใช้ประคองอาการของดร.เมย์ไม่ให้แย่ไปกว่านี้ซึ่งในที่โซนหิมะนี่เองเบนก็ต้องรับมือเล่นซ่อนแอบกับไอ้เจ้าหมาแบดที่ได้ประจำการคอยรักษาความปลอดภัยไม่ให้มีสิ่งมีชีวิตหน้าไหนมาก้าวก่ายและด้วยความเทพของเบนเขาก็ไม่ทำให้ทุกคนนั้นผิดหวังทางด้านกลุ่มที่2อย่างเกนจิแซมมี่และดาเลียสก็ออกไปตามหาไอ้เจ้าแคทณที่จุดให้อาหารที่เล็กซึ่งพวกเขาคาดว่าแคทอาจจะอยู่ที่นั่นแต่ทว่าก็ไม่มีร่องรอยคอยตาแว่นหนุ่มเนิร์ดนั่นเลยเจ้าหุ่นยนต์หมาเหล็กเทอร์มิเนเตอร์แบดก็กำลังเข้าออกคำสั่งกับเจ้างาบใหญ่แม่ของไอ้เจ้างาบเล็กโดยไม่สนใจว่าเจ้างาบเล็กนั้นกำลังจะตายระบบทีวีเหลืออยู่ไม่มากใกล้จะตายจากแล้วไดโนเสาร์ตัวนี้ไอ้เจ้าหุ่นหมาแบดก็ได้จัดการออกคำสั่งให้ไอ้เจ้างาบใหญ่ไปทำตามระบบที่ถูกคัดสรรจนไอ้เจ้างาบใหญ่เนี่ยเกิดการโมโหพอถูกหมาเหล็กมาแย้มเข้ามันจึงใช้กามขนาดยักษ์ของมันเข้าบดขยี้ไอ้เจ้าหุ่นยนต์หมาแบดจนเละกลายเป็นเศษเหล็กไปเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวของมันก็ไม่อาจขัดขืนไอ้พวกหุ่นโดนที่ยิงเสียงเปรี้ยงๆก็เลยทำให้มันยอมทำตามคำสั่งออกขยับห่างร่างของลูกน้อยมันไปไกลขึ้นดาเลียสเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าแคทมันวางแผนอะไรอยู่กันแน่ทางด้านของกลุ่มสุดท้ายที่เรียกว่ากลุ่มสาวสวยอย่างยาสและบุกลินพวกเธอก็กำลังแกะรอยตามติดพวกหุ่นหมาแบดจนไปเจอเขากับโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งในระหว่างทางเนี่ยบุกลินก็เอ่ยปากถามยาสด้วยความเป็นห่วงว่าเธอโอเคหรือเปล่ากับอาการฝันร้ายของเธอแต่ยาก็ยังคงบอกว่าเธอไม่เป็นอะไรสาวสวยยิ้มเก่งน่องโตอย่างเธอไม่มาอ่อนดอยเพราะเรื่องพักนี้หรอกนะพอเห็นยาพูดแซวอย่างนั้นบุกลินก็ใจชื้นขึ้นพอเห็นว่าเพื่อนนั้นคงจะแข็งแรงดีทั้งสองคนจึงรีบตามไอ้เจ้าหุ่นหมาแบดเข้าไปในโรงงานก่อนจะพบว่ามันคือที่ผลิตไอ้เจ้าหุ่นหมาแบดเป็นจำนวนมากแถมที่นี่เองก็ยังมีตัวการอยู่ด้วยนั่นก็คือไอ้เจ้าแคทที่กำลังบ่นพึมพำพอชิปประมวลผลไม่อาจเชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางได้ซึ่งในขณะที่ไอ้เจ้าแคทกำลังยุ่งอยู่นั้นทั้งสองสาวก็เผอิญไปเห็นว่าใกล้ๆนั้นมีโทรศัพท์ของมันวางอยู่ด้วยบุกลินสาวแสบก็อยากจะคว้ามันมาซะเหลือเกินมือสั่นหมดแล้วเนี่ยแต่แล้วในท้ายที่สุดด้วยความหัวร้อนขอไอ้เจ้าตะแว่นสุดเนิร์ดที่ไม่สามารถเข้าเว็บส้มดำได้เขาก็ตะโกนออกมาอย่างดังว่าเน็ตที่นี่มันเป็นหาอะไรวะเนี่ยก็เลยทำให้ในท้ายที่สุดบุกลินก็ไม่อาจขโมยโทรศัพท์ออกมาได้ในเมื่อไอ้เจ้าแคทกำลังจะกลับไปยังห้องทำงานของมันมันก็ต้องเจอเขากับฝูงแรปเตอร์ที่ดักรอไอ้เจ้าแคทอยู่ด้วยความแค้นซึ่งด้วยเทคโนโลยีโดรนที่ฉายภาพกำแพงล่องหุ่นก็ทำให้พวกแรปเตอร์เนี่ยไม่สามารถแตะต้องแคทได้เขาก็มองหน้าพวกมันอย่างกระหยิ่มใจว่าจริงจกยักษ์แล้วไงใครแคร์ดังทั้งสองสาวที่แอบดูอยู่ไม่ไกลก็รู้สึกว่าภารกิจนี้คงหนักหนาเกินยาจึงหันไปบอกกับบุกลินว่าเธอคงไม่ไหวแล้วล่ะคราวนี้ซึ่งบุกลินก็เห็นด้วยเดี๋ยวเรากลับไปประชุมกับเพื่อนๆว่าจะเอายังไงต่อโดยในระหว่างนั้นไอ้เจ้าเบนที่กลับมาจากการขโมยกล่องพยาบาลก็บอกกับดร.เมย์ว่าเดี๋ยวเขาจะทำความสะอาดแผลให้ไม่ต้องห่วงนะป้าผมมือเบาจะแกะก่อนเมย์ซึ่งในขณะที่เขากำลังจะล้างแผลให้ดร.เมย์นั้นก็ถูกต่อยเข้าจนเบนเนี่ยต้องหันไปถามว่าตกลงจะให้รักษาไหมเนี่ยป้าดร.เมย์ก็ขอโทษและบอกว่าเวลาตกใจมือชอบกระตุกทุกทีเอาใหม่นะคราวนี้ฉันไม่ตกใจแล้วล่ะเบนก็ยิ้มออกมาและบอกกับดร.เมย์ว่าคราวนี้เขาจะทำเบาๆและก็อย่าต่อยเขาอีกนะทางดร.เมย์ก็รับปากและมอบรอยยิ้มให้กับเบนอย่างอบอุ่นเอาละนะป้าอย่าตกใจแบบผิดมนุษย์มนาอีกล่ะว่าแล้วและไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น
พวกเพื่อนๆทั้งหมดก็กลับมารวมกลุ่มเพื่อประชุมถึงเรื่องที่ไปเจอมายาดกับบุกลินก็เล่าถึงพวกหุ่นยนต์หมาแบดที่มีกันเป็นขโยงแถมพวกเธอก็เกือบจะได้โทรศัพท์มาแล้วด้วยทางเจ้าดาเรียสเองก็บอกว่าโดนยิงสายฟ้าได้บังคับให้เจ้างาบใหญ่ให้ทำตามคำสั่งจัดโปรเจกต์อะไรสักอย่างและในระหว่างนั้นเสียงร้องของไอ้เจ้าดูเสาเพียสก็ดังมาถึงที่ซ่อนแอบของพวกเด็กๆจนดร.เมย์เนี่ยสงสัยว่าไอ้เจ้าแคทจะนำตัวเพียสไปอีกทำไมดาเรียสที่เหมือนจะรู้แล้วว่าสาเหตุพวกนี้คืออะไรเขาก็เข้าไปบอกกับดร.เมย์ได้บอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวให้กระจ่างเราก็ไปดูซะสิพอพูดจบไอ้เจ้าดาเรียสและคนอื่นๆก็เข้าไปสังเกตการอยู่ณที่หน้าศูนย์วิจัยของไอ้เจ้าแคทซึ่งที่นั่นก็มีไดโนเสาร์ทีเล็กอย่างไอ้เจ้างาบโตและเจ้าเคนทอร์สลัดอย่างไอ้เจ้าเพียสก็กำลังถูกบังคับให้สู้กันจากโดนช็อตสายฟ้าที่ดูเหมือนมีคนบงการอยู่ด้วยพวกเด็กๆนี่ก็ถึงกับงงว่าตกลงไอ้เจ้าแคทมันคิดส้นตีนอะไรอยู่เอาไดโนเสาร์กินพืชมาสู้กับกินเนื้อเนี่ยนะโอ้ยมันคงจะชนะหรอกฉลาดจังเลยไอ้แว่นซึ่งดาเรียสที่คิดมากไปกว่านั้นเขาก็ให้เหตุผลว่าไอ้แว่นนี่คงอยากจะรู้ว่าเพียสนั้นแข็งแรงแค่ไหนซึ่งถ้าปล่อยไว้เราก็คงจะรู้กันว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมายังไงไอ้เจ้าเพียสเนี่ยคงกลายเป็นเศษเนื้อแน่นอนซึ่งพวกเด็กๆจะไม่มีทางปล่อยให้มันเกิดขึ้นดาเรียสก็เริ่มวางแผนเบี่ยงเบนความสนใจจากความคิดสุดโต่งของเบนว่าเขาเนี่ยจะทำให้มันเหวอเองแต่ดาเรียสก็ไว้ใจเบนในเรื่องการสร้างความวินาศสันตโลเขาก็เลยมอบหมายให้แซมมี่ไปเป็นผู้ช่วยเบนด้วยส่วนคู่หวานแหววอย่างบุ๊คลินและเกนจินั้นจะคอยไปกันท่าไม่ให้ไอ้เจ้าแคทนั้นทำอะไรได้สะดวกส่วนสาวสวยอย่างยัสมินาและดาเรียสจะบุกฝ่าดงเจ้าแรปเตอร์เพื่อไปยังแผงควบคุมและหยุดการต่อสู้นิซาซึ่งยัสต้องเก็บความรู้สึกของตัวเองว่าเธอนั้นไม่เป็นอะไรเพราะไม่ต้องการให้เพื่อนนั้นเป็นห่วงแต่ว่าพอเธอเห็นเสียงคำรามและการกระทืบเท้าของเจ้าทีเล็กก็เกือบจะทำให้หัวใจของเธอนั้นหยุดนิ่งเพราะอาการภาวะทางจิตอย่าง PTSD ซึ่งเป็นอาการป่วยทางจิตที่เกิดจากการผ่านเหตุการณ์ที่รุนแรงจนเกือบจะทำให้ยัสเอาชีวิตไม่รอดมาหลายครั้งก็เกิดกำเริบมันเลยทำให้เธอเนี่ยหมดแรงไปดื้อดาเรียสที่ไม่รู้เรื่องนี้จึงรีบเข้ามาสอบถามยัสด้วยอาการเป็นห่วงว่าเธอเป็นอะไรกันแน่แต่ยัสก็ยังบ่ายเบี่ยงและบอกกับดาเรียสว่าเธอไม่เป็นอะไรแค่เหนื่อยเท่านั้นซึ่งแซมมี่ที่อยู่ด้วยก็ไม่ยอมเธอก็บังคับให้ยาร์ดบอกความจริงกับดาเรียสว่าจริงๆแล้วเธอป่วยแต่ฝันเห็นเหตุการณ์ร้ายๆซ้ำๆซากๆอยู่ทุกคืนซึ่งพวกเพื่อนๆเนี่ยก็เป็นเหมือนกันแต่พวกเขาไม่ต้องการให้ดาเรียสรู้เพราะไม่อยากให้ดาเรียสนั้นรู้สึกเป็นห่วงเพราะในฐานะหัวหน้ากลุ่มแล้วดาเรียสก็แทบจะแบกรับความเครียดทุกอย่างพวกเพื่อนๆไม่อยากจะสร้างปัญหาให้กับเขาแต่พอได้ยินอย่างนั้นดาเรียสก็บอกกับยาร์ดและแซมมี่ว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปลุยเดี่ยวเพื่อจัดการกับแรปเตอร์ได้หยุดไฟบังคับนี้ด้วยตัวเองและให้แซมมี่เนี่ยพายัดไปด้วยยานก็ถามว่านายแน่ใจเหรอดาเรียสก็ยิ้มออกมาและบอกว่าภาคนี้ไม่ค่อยมีแอร์ไทม์ไอเกนจิขโมยไปสมุดเขาชั้นโชว์เดี๋ยวมั่งเถอะพอพูดจบไอ้เจ้าดาเรียสก็ลุยเดี่ยวเข้าไปหน้าศูนย์วิจัยของไอ้เจ้าแคทซึ่งในตอนนั้นแรปเตอร์ตัวหนึ่งก็เห็นว่ามีเหยื่อวิ่งผ่านหน้ามันจึงรีบไล่ตะคุบไอ้เจ้าดาเรียสได้ทันทีแต่แล้วมันก็วิ่งไม่ทันหรอกเพราะเจ้าดาเรียสมีสกิลเด็กตะโปกพิเศษเป็นพระเอกก็สามารถวิ่งเข้าประตูได้อย่างหน้าตาเฉยทิ้งให้เจ้าแรปเตอร์เนี่ยหัวเสียอยู่ด้านนอกทางด้านเกนจิและบุ๊คลินก็กำลังจีบกันอยู่กลางป่าเกนจิก็พูดหยอกกับบุ๊คลินว่าถ้ามันได้ตัวฉันไปเธอจะทำยังไงบุกลินก็พูดติดตลกว่าปล่อยให้ไดโนเสาร์กินไปเลยน่าจะดีซึ่งเกนจิเนี่ยก็คิดในใจว่าจะจับเขาไปก็ได้แต่ไม่ใช่บุกลินเฮ้ยรู้ตัวจนได้นายนี่มันทำตัวแปลกๆนั่นก็มาหาเจ้าเบนที่ไปเอารถลุยหิมะออกมาลุยพร้อมกับทางแก๊สระเบิดเขาก็มารับแซมมี่และยาร์ดไปสร้างความพินาศด้วยกันยาร์ดได้เห็นว่าเจ้าเบนผู้เสพติดความตะบึมก็ถึงกับพูดแซวเขาว่านายนี่ชีวิตยึดติดกับการระเบิดซะจริงนะเบนเนี่ยก็ถึงกับทำท่าเข้มและบอกว่าใช่แล้วเพราะความชิบหายคือความสวยงามอีกหน่อยไอ้เจ้าแว่นมันคงจะรู้ว่าใครกันแน่อยู่บนจุดสูงสุดบนเกาะแห่งนี้น่ะพอพูดจบทั้ง3หน่อก็จัดการเร่งเครื่องจนรถตะลุยหิมะนั้นไปจนเข้ากับไอ้เจ้าหุ่นหมาแบดจนพังก่อนจะมุ่งหน้าพุ่งตรงไปยังโรงงานผลิตหมาแบดและพวกเด็กๆก็กระโดดลงจากรถและปล่อยให้มันพุ่งไปชนจนเกิดระเบิดตะบุ้มเบลล่าเลยทีเดียวถึงความเสียหายขนาดนั้นก็ทำให้เจ้าแคทรู้สึกได้ก่อนจะบ่นว่าใครกันมาบึ้มบ้านฉันในเวลานี้พอเห็นอย่างนั้นเขาก็สั่งให้หมาแบดออกไปตรวจสอบด้วยกันแต่ทว่าเดินไปถึงครึ่งทางเขาก็ได้รับการติดต่อมาจากบอสลูกพี่สายตรงแต่ก็ดันลืมเอาโทรศัพท์มือถือมาด้วยพอเห็นอย่างนั้นเขาจึงสั่งให้หมาแบดกลับไปเอามือถือมาซะโดยในช่วงเวลาเดียวกันที่ในตอนนั้นดาเรียสที่ได้แอบเข้าศูนย์วิจัยจนมาถึงห้องควบคุมเด็กน้อยก็เริ่มงงว่าไอ้ระบบพวกนี้มันใช้การยังไงเพื่อที่เขาจะได้หยุดให้พวกมันสู้กันสักทีแต่พอโบกมือหย่อยๆเขาก็รู้แล้วอ๋ออีสลี่ดาเรียสก็จะ
ดการแยกเจ้างาบใหญ่กับไอ้เจ้าเพี้ยนออกจากกันแต่ในขณะนั้นไอ้เจ้าหมาแบดก็เข้ามาขัดจังหวะก่อนจะงาบเอามือถือไปด้วยดาเลียที่สังเกตเห็นโทรศัพท์เขาก็หยุดคิดว่าตกลงจะเอาไงกันดีเพราะถ้าเขาไม่ไปควบคุมโดนต่อพวกมันก็จะถูกจัดเข้าลายต่อสู้กันจนตายอีกครั้งแต่ว่าถ้าปล่อยให้ไอ้เจ้าหมาแบดเอามือถือไปแล้วก็เขากับเพื่อนๆอาจจะพลาดโอกาสงามๆในการกลับบ้านอีกก็ได้ซึ่งสุดท้ายดาเลียก็นึกถึงชีวิตเพื่อนๆมากกว่าไดโนเสาร์เขาจึงกระโจนเข้าไปขี่คอไอ้เจ้าหมาแบดพร้อมกับแย่งมือถือมาด้วยซึ่งมีหรือที่ไอ้เจ้าหมาเหล็กมันจะยอมมันจึงพยายามช็อตไข่ดาเลียดโดยการชาร์จไฟวืดวืดวืดซึ่งกว่าที่มันจะยิงได้มันก็ถูกดาเลียดเนี่ยใช้ไม้กอล์ฟฟาดหัวจนหลุดเมื่อเห็นว่าไอ้เจ้าหมาหุ่นยนต์สิ้นลายดาเลียดจึงรีบหยิบมือถือเพื่อโทรไปหาพี่ชายของเขาอย่างแบรนดอนซึ่งพวกเขาก็พูดได้เพียงแค่ว่าฮัลโหลพอในท้ายที่สุดแล้วไอ้เจ้าแคสก็ตามมายึดมือถือคืนทันและตัวของมันก็ข้องใจเป็นอย่างมากว่าไอเด็กตะโปกคนนี้มันเป็นใครกันวะครับนี่เหรอทันทีที่เจ้าดาเลียดถูกไอ้เจ้าแคสจับได้มันก็รู้สึกถึงสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลว่าเด็กคนนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันนะแกเป็นใครวะโดยความหลักแหลมของดาเลียดจึงแสดงละครออกไปว่าพระเจ้าทรงโปรดในที่สุดผมก็เจอมนุษย์ที่หายใจได้หึไอเด็กคนนี้พูดอย่างนี้หมายความว่าไงดาเลียดก็เลยพยายามอธิบายว่าตัวของเขาเนี่ยมาจากเกาะอิสลานูบาแต่แคสก็ไม่เชื่ออยู่ดีเด็กตะโปกตัวแค่นี้จะรอดมาได้ยังไงตั้ง6เดือนแถมตัวเกาะอิสลานูบาเองก็พังทลายไปแล้วด้วยด้วยความไม่เชื่อดาเลียดก็เลยเล่นละครให้มันดูอีกหึพ่อแม่ผมเดสสโมเล่จนเหลือผมคนเดียวหนีมาตั้งแต่ฝากนู้นเจอไดโนเสาร์ไล่ห่ำแถมยังโดนหมาบ้านที่หลุดออกมาจากหนังคนเหล็กไล่งาบก้นอีกด้วยผมเลยทำลายโรงงานมันพังจนหมดเลยอ่ะอ๋อฝีมือแกนี่เองพอฟังแล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเข้าเขาแต่เจ้าแคทก็ยังไม่ไว้ใจดาเลียดมันก็เลยกำชับขู่เข็นว่าถ้าเกิดแกโกหกหรือเป็นสายสปายอะไรอย่างนี้แล้วก็ฉันจะจับแกมัดกับเก้าอี้แล้วก็เอาไม้แย่ตูดแล้วก็ไปปาดจมูกแกให้ร้องจากซะเลยเข้าใจไหมดาเลียดก็พยักหน้ายิกยิกครับครับพร้อมกับบอกไอ้เจ้าแคทว่าคุณดูนี่สิไดโนเสาร์ตีกันนี่มันช่างน่าดูชมเหลือเกินไอ้เจ้าแคทก็บอกว่าใช่แล้วไม่มีทางที่ทีเล็กจะไปแพ้ไอ้เจ้าเคนทอได้ลองดูหลอดเลือดของมันสิอีกหน่อยเจ้าเคนทอก็จะตายแล้วดาเลียที่ได้ยินอย่างนั้นก็เลยสงสารพร้อมกับบอกว่าพวกคุณคงมีพวกมันเยอะถึงได้เอาพวกมันมาฆ่าเล่นๆลองคิดดูนะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กหมดข้าวไปกี่กระสอบแต่เอามาเล่นสนุกอย่างเงี้ยโอ้เสียดายของพอแคสได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าไอเด็กคนนี้พูดมันก็ถูกที่ว่าบอสคงไม่พอใจสักเท่าไหร่ถ้าเราไดโนเสาร์มาฆ่ากันเล่นแต่แล้วจู่ๆไอเจ้าแคสก็สังเกตเห็นว่าโดนตัวหนึ่งของมันไม่ทำงานนั่นก็เพราะฝีมือของบุ๊คลินและเกนจิที่ได้วางแผนกันไปทำลายเอาไม้ฟาดไอพวกโดนจนมันล่วงไม่เป็นท่าแถมฝีมือการปาหินขั้นเทพของยาสก็ทำให้โดนของไอเจ้าแคสล่วงตุ๊บลงมาที่พื้นพังไปอีกเครื่องไอเจ้าแคสก็นึกว่ามันเป็นที่ระบบโง่ๆของมันที่บินไปชนต้นไม้อุบะซอฟต์แวร์เถื่อนที่มันเจี๊ยดจริงๆมีอะไรที่เกาะแห่งนี้มันดีบ้างเนี่ยเขาก็เลยสั่งการพวกหุ่นให้หยุดการต่อสู้ของแคนทอกับทีเล็กที่ในตอนนั้นไอ้เจ้างาบใหญ่เกือบจะเขมือบไอ้เจ้าเพี้ยนไปเต็มคำแล้วซึ่งเมื่อจบไฟบังคับไอ้เจ้าแคทก็บอกให้ดาเลียตามเขาไปด้วยพอถ้าเกิดแกขัดขืนหรือดุกติกอะไรแล้วก็แกจะต้องโดนลงโทษอย่างที่ฉันบอกเข้าใจใช่ไหมไอ้เจ้าเด็กน้อยตูดเหม็นซึ่งในขณะนั้นไอ้เจ้าแคทก็พาดาเลียขึ้นไปยังลิฟต์โซนพยาบาลเพื่อส่งเจ้างาบใหญ่ไปรักษาที่ศูนย์พยาบาลชั้นใต้ดินเจ้าแคทก็พูดข่มดาเลียว่าดูนี่ดิแกเคยอยู่ใกล้ไดโนเสาร์ขนาดนี้ไหมล่ะจะกินเนื้อฟันโตด้วยนะดูดิเจ้าดาเลียสก็บอกว่าเรื่องกล้วยๆผมนี่เคยมุดไปดึงไข่ไดโนเสาร์มาตั้งหลายครั้งไม่เห็นได้เป็นไรเลยแล้วจะบอกให้ทุกครั้งผมไม่มีหุ่นหมาคอยช่วยด้วยนะฮานอยไอเด็กนี่ปากดีแสดงว่าเคยผ่านศึกเล่นเกมจนหัวร้อนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนไอเจ้าแคทเลยยอมอธิบายให้กับนักสู้สายดิจิตอลอย่างไอเจ้าดาเลียสฟังว่าไดโนเสาร์ที่นี่เนี่ยไม่เหมือนกับที่อิสลานูบ้าหรอกนะเพราะพวกมันถูกสร้างมาเพื่อให้ต่อสู้กันจะว่ายังไงดีล่ะมันเป็นความบันเทิงของคนมีเงินที่มีตั้งใจพอพวกเขาเบื่อแล้วที่จะไปดูไก่ตีแถมที่นี่ก็ยังมีภูมิประเทศที่หลากหลายอยากไปไฟที่ไหนพี่จัดให้เมื่อดาเลียสรู้อย่างนั้นก็คิดในใจว่าเราจะปล่อยให้ไอ้หมอนี่ทำสำเร็จไม่ได้แน่นอนทางฝั่งพวกเด็กๆที่เหลือก็กำลังมาประชุมและหารือกันกับดร.เมย์ว่าดาเลียสถูกจับตัวไปแล้วพวกเราจะไปช่วยเขายังไงเพราะว่าเจ้าแคทเนี่ยพาตัวดาเลียสลงใต้ดินไปดร.เมย์จึงอธิบายว่าที่ตั้งข้างล่างนั้นคงเป็นศูนย์พยาบาลเขาคงอยากจะพามันไปรักษาก่อนจะพามันไปสู้ต่อซึ่งพวกเธอสามารถลงไปช่วยเพื่อนได้โดยประตูป้อนอาหารของเสือเขี้ยวดาบที่อยู่ณโซนทะเลทรายพอทั้งหมดได้ยินอย่างนั้นเนี่ยต่างก็ขวัญหนีดีฟอพอเห็นแล้วว่าเสือเขี้ยวดาบนั้นโหดร้ายยังไงซึ่งมีเพียงแต่บุ้งดินเท่านั้นที่ไม่กลัว
ัวเพราะดาเลียสเคยช่วยเหลือเธอไว้และเธอจะไม่มีทางทิ้งดาเลียสไว้ลำพังเพราะเป็นอย่างนั้นทุกคนก็เลยมอบหมายหน้าที่หัวหน้ากลุ่มคนใหม่ให้กับบูกลินซึ่งเธอก็ถามกับเกนจิว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่ซึ่งเกนจิเองก็ตอบว่าเขาไม่มีทางที่จะโต้แย้งอยู่แล้วเพราะบูกลินเนี่ยเก่งทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามหลังจากนั้นพวกเด็กทั้ง5หน่อก็ตรงไปยังโซนทะเลทรายโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือแทนส่งอาหารของเจ้าเสือเขี้ยวดาบซึ่งยังไปไม่ถึงไหนพวกเด็กทั้ง5หน่อต่างเจอกับสัตว์ประหลาดตัวใหม่ที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนหูยนั่นตัวอะไรกันล่ะเนี่ยไหวไดโนเสาร์ยักษ์มีครีบแผ่นกันสิครับแบบนี้ไม่ต้องรอลีเลออกคำสั่งพวกเด็กทั้ง5หน่อต่างรีบสับเท้าเพื่อหนีเอาตัวรอดเพราะจะครีบหลังนั้นดูเหมือนจะไม่เป็นมิตรเอาซะแล้วทั้ง5หน่อต่างวิ่งหน้าตั้งเข้าไปหลบอยู่ในซอกหินเล็กๆจนเจ้าครีบยักษ์ไม่สามารถตามเข้ามาได้และดูเหมือนว่าสำนวนที่ว่าหนีจระเข้ปะเสือนั้นจะมีจริงพอพวกเด็กทั้ง5หน่อดันไปเจอเข้ากับเจ้าเสือเขี้ยวดาบตัวเดิมที่กำลังหลบความร้อนอยู่ในนั้นด้วยใครกันช่างกล้ามาบุกถิ่นข้าหยุดเลยนะเทียโก้เด็กทั้ง5หน่อก็ต้องหนีกันต่อเนื่องพอเสือเขี้ยวดาบฉายาเทียโก้แห่งไอเอ็ดก็ใช้วิชาตัวเบากระโดดปีนเขาไล่พวกเด็กๆจนมุมซึ่งในขณะที่เจ้าเทียโก้จะเข้าขย้ำเด็กๆนั้นมันก็ไม่ได้ปรึกษาเจ้าคีบยักษ์ด้านนอกซะก่อนพอทันทีที่มันกระโจนแบบสโลโมชันจะงอยปากของสไปนอสลัดกระโผล่ขย้ำตัวมันแทนช่วยเหลือพวกเด็กๆไปได้อย่างหวุดหวิดฉันว่าซวยซ้ำซวยซ้อนแล้วนะแต่ไอ้เสือที่ซวยกว่าเราอีก หลังจากนั้นทั้ง5คนก็หนีสไปนอสลัดจนไปเจอเข้ากับแท่นส่งอาหารของเจ้าเสือเขี้ยวดาบจริงๆแต่ทว่าแท่นนี้มันอยู่ลึกลงไปจนมองไม่เห็นพื้นถ้าเราโดดลงไปเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้แต่บุกลินที่เป็นห่วงดาเลียสอย่างมากก็ตัดสินใจกระโดดลงไปโดยไม่ปรึกษาเพื่อนๆจนทุกคนถึงกับต้องยอมในความใจเด็ดของเธอทางฝั่งดาเลียสก็กำลังแอบเข้าไปดูไอ้เจ้างาบใหญ่ที่อยู่ในอาการสลึมสลือจากการโดนยาสลบเพื่อเข้าไปบอกกับมันว่าฉันจะดึงหนามออกจากขาของนายอย่างงับเส้นเด็ดขาดซึ่งสุดท้ายดาเลียสก็สามารถดึงหนามเจ้าเคนทอออกมาได้เจ้าทีเล็กงาบใหญ่ก็มองหน้าดาเลียสเหมือนมันอยากจะบอกว่าขอบใจเจ้ามากนะดาเลียนก็เลยเข้าไปลูบตัวมันแบบไกลๆเพราะคงคิดว่าเขาจะไม่มีโอกาสทำแบบนี้อีกแล้วทางด้านเจ้าแคทเองก็กำลังหัวเสียกับหัวหน้าของมันที่ไม่ยอมฟังคำสั่งในการนำไอเดียเอาไดโนเสาร์สู้กันมาหันเป็นความบันเทิงครั้งใหม่จนเผลอไปอารวาสฟาดข้าวของกระจัดกระจายไอเจ้าดาเลียนที่เห็นอย่างนั้นก็รู้เลยว่าไอแว่นเนิร์ดนี่ก็คงจะไม่ธรรมดาเหมือนกันคงผ่านศึกมามากมายเหมือนกันสินะเจ้าแว่นเด็กโค้งก่อนที่เจ้าแคทจะเลือบออกคำสั่งให้เจ้าหมาแบดไปนำเลข87เข้าไปทดสอบณที่โซนทะเลทรายและหันมาบ่นกับดาเลียสว่าทำไมในโลกนี้ถึงมีแต่คนโง่ไม่ฟังไอเดียอันชาญฉลาดของเขากันนะดาเลียสเห็นอย่างนั้นก็เริ่มแสดงละครเพื่อเอาใจไอ้เจ้าแคทอีกใช่แล้วคุณนี่ทั้งฉลาดแถมหน้าตายังหล่อเหลาหน้าคุณที่ช่างไร้วิสัยทัศน์เนาะพอเห็นเป็นอย่างนั้นไอ้เจ้าแคทก็ชวนดาเลียสไปหาลังเก็บของที่มีชื่อว่า V25 ซึ่งได้เก็บชิปฝังประมวลผลโดยมันวางแผนที่จะใช้กับพวกไดโนเสาร์โดยการป้อนชุดคำสั่งใหม่ที่ได้มาจากบันทึกของดร.เมย์เข้าไปในสมองของพวกไดโนเสาร์นั่นเองเมื่อได้ยินอย่างนั้นดาเลียสจึงแอบหยิบมาไว้1อันเผื่อว่าเขาจะสามารถเอามันไปใช้ทำประโยชน์ในภายหลังได้ก่อนจะแซงแสดงละครต่อเนื่องช่วยเก็บชิปคืนให้เจ้าแคทและบอกว่าคุณนี่ฉลาดจังเลยแบบนี้พวกไดโนเสาร์รับรองว่าพวกมันจะสู้กันจนตัวขาดแน่นอนซึ่งเจ้าแคทเองก็บอกว่าด้วยวิธีนี้หัวหน้าของเขาจะไม่มีทางปฏิเสธไอเดียการสั่งและออกท่าพวกเรือเสาได้แน่นอนถ้าฉันสั่งให้มันใช้ซูรูเคนมันก็ต้องใช้ แต่ในขณะที่ทั้งสองคนกำลังขึ้นไปยังชั้นบนเพื่อป้อนโปรแกรมนั้นหางตาของดาเลียสก็มาเห็นพวกเพื่อนๆวิ่งตรงมาทางเขาเขาเลยอาศัยจังหวะนั้นรีบชิงออกไปจากลิฟต์ก่อนที่มันจะปิดลงทิ้งให้เจ้าแคทโมโหอยู่ในลิฟต์พอคิดว่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้คุณแอบหนีไปแน่นอนน้อยแต่ฉันจับแค่ได้แกจะต้องโดนไม้เสียบอูดซึ่งพวกเพื่อนๆของดาเลียสพอวิ่งมาเจอกันต่างก็เข้าสวมกอดกันอย่างคิดถึงดาเลียสที่ถามว่าพวกนายมาที่นี่กันได้ยังไงเกนจิก็บอกว่าเป็นเพราะบุกลินเธอเป็นห่วงนายมากเลยนะเพื่อนบุกลินเลยเก็บผมแบบอายๆแต่ทว่าลิฟต์ของไอ้เจ้าแคทก็กำลังดิ่งลงมาเลยทำให้ดาเลียสต้องบอกกับเพื่อนๆว่าพวกเรายังมีภารกิจที่ต้องทำฉันไม่สามารถทิ้งพวกไดโนเสาร์และปล่อยไปอย่างนี้ได้เพราะแคทกำลังวางแผนชั่วในการฝังชิปประมวลคำสั่งลงในหัวพวกมันถ้าเกิดหนีไปตอนนี้พวกมันต้องตายแน่นอนแถมแคทก็จะตามล่าฉันด้วยและพวกนายทั้งหมดก็จะซวยไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ทิ้งดาเลียสไว้ที่นี่จะดีกว่าพอเพื่อนๆของเขาฟังอย่างนั้นก็ไม่มีใครอยากเห็นด้วยโดยเฉพาะยาร์ดที่เสนอว่าพวกเราควรอยู่ด้วยกันน่าจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วแต่ดาเลียสก็ยังเป็นห่วงเพื่อนๆเพราะกลัวว่าพวกเขาจะถูกตามล่าด้วยหุ่นหมาแบดและถ้าเขาเองอยู่ที่นี่น่าจะมีประโยชน์มากกว่าในการส่งข้อมูลลับให้แก่กันแต่เบนก็เข้ามาเถียงอีกขนาดเมย์เนี่ยยังจะเอาตัวไม่รอดถ้าเกิดมันจับไหนนายได้แล้วก็นายจะต้องถูกตอนแน่ดาเลียสแต่ดา
เลสก็ตอบอย่างมั่นใจว่าฉันไม่เสร็จง่ายๆอย่างนั้นหรอกจนสุดท้ายแล้วดาเลสก็ตัดสินใจที่จะอยู่จนเมื่อไอ้เจ้าแคทลงลิฟต์มาถึงก็บ่นว่าแกจะต้องโดนไม้จิ้มตูดและไปปาดจมูกแน่นอนแต่พอเห็นดาเลสที่มีท่าทางไม่ได้วิ่งหนีไปไหนและที่รีบวิ่งออกไปเนี่ยก็เพราะต้องการไปเก็บเอาชิปประมวลผลที่หล่นอยู่บนพื้นอันนึงมาคืนให้แถมยังพูดกับแคทด้วยหน้าตาอันใสซื่อว่าชิปอันเล็กแค่นี้เราเลยสังเกตยากดีนะที่ผมตาโตเลยเห็นมันก่อนนี่แหละนะเขาถึงเรียกว่าชิปหายรอดตัวไปนะไม่โดนไม้จิ้มตูดทางอีกฟากนึงของโลกนั่นเองแบนดอนพี่ชายของดาเลียสก็เริ่มคุ้นคิดถึงโทรศัพท์ปริศนาและมีเสียงน้องชายเปล่งออกมาก็ทำให้เขาเชื่อว่าดาเลียสนั้นยังไม่ตายเขาเลยเก็บข้าวของเพื่อจะออกไปตามหาดาเลียสด้วยตัวเองเมื่อเป็นการตัดสินใจของดาเลียสที่เขาอยากจะอยู่ข้างในเพราะอยากใช้ตัวเองเป็นแหล่งข่าวเพื่อส่งให้กับเพื่อนๆว่าแคสนั้นกำลังวางแผนอะไรอยู่ทุกคนที่เหลือก็แสดงอาการเป็นห่วงดาเลียสเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบุคลินและยาร์ดที่ได้นั่งเฝ้าศูนย์วิจัยจนกระทั่งมืดค่ำเจ้าเกนจิและแซมมี่ก็เข้ามาปลอบพวกเธอว่าคนอย่างดาเลียสเนี่ยไม่มีทางเสร็จไอ้หมอนั้นง่ายๆหรอกแต่ว่าหมอนั้นจะโดนเอาไม้จิ้มตูดแล้วไปปาดจมูกเลยนะโคตรโหดเลยอ่ะขอบอกเกนจิเนี่ยก็ถึงกับซิงใช่ใครก็รู้ว่าไอ้หมอนั้นมันโรคจิตวิทยาน่ะไอ้เจ้าแขที่นั่งทำงานอยู่ด้านในก็ถึงกับจามฮัตชิวใครกันวะช่างบังอาจมานินทากูแถมบอสใหญ่หัวหน้ามันเองก็ยังมีอาการไม่พอใจเพราะแคทเนี่ยไม่สามารถเตรียมการไดโนเสาร์ต่อสู้กันในเวลา6วันได้ก็เลยทำให้เจ้าแคทหัวร้อนขึ้นมาอีกครั้งนี่อุตส่าห์ป้อนโปรแกรมฝังชิปอันใหม่จนสำเร็จแล้วเชียวหัวหน้าก็ยังไม่เห็นความดีของเขาเจ้าแคทเลยจัดการทุบประตูดังปังจนดาเลียสนั้นสะดุ้งโหยงเขาเลยรีบวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อเอาเรื่องนี้ไปบอกกับเพื่อนๆแต่แล้วจู่ๆดาเลียสก็ถูกยิงจากแสงเลเซอร์ที่พุ่งตรงลงมาที่เกิดหลุดมาจากหนังสตาร์วอร์อีกครั้งเลยทำให้ดาเลียสถึงกับก้นจำเบ้าโอ้โหตัวห่าอะไรอีกวะเนี่ยซึ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็คือหมาหุ่นยนต์รุ่นใหม่ของไอ้เจ้าแคทที่มันแอบสร้างขึ้นมาและตั้งชื่อให้กับมันว่าโคดแบดเอ็กนั่นก็เพราะว่าดาเลียสชอบหายหัวไปไหนมาไหนตามลำพังเจ้าแคทเนี่ยเลยไม่ไว้ใจจึงส่งมอบหมายงานพี่เลี้ยงให้กับโคดแบดเอ็กตัวนี้เออผมแค่ต้องการออกไปเดินเล่นเฉยๆอ่ะไม่ต้องมีหุ่นมาด้วยไม่ได้เหรอเจ้าแคทก็บอกว่าไม่ได้หรอกนายนี่มันเด็กตะโปกแถมพูดจากวนทีนรอบที่แล้วก็ชิปหายมาทีหนึ่งแหละรอบนี้แหละนายจะไม่มีทางเล่นตุกติกฉันได้ก่อนที่เจ้าแคทจะทดสอบความแข็งแรงโดยการใช้ไม้กอล์ฟกระหน่ำตีไปเจ้าโคตรแบดเอ็กเพื่อบอกเป็นในว่าคราวนี้ไม้กอล์ฟของนายไม่อาจฟาดหัวมันหลุดได้แล้วนะจืดฮึดอะอู้เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นดาเลียสก็ไม่มีทางที่จะออกไปส่งข่าวให้กับเพื่อนได้เขาจึงยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างและทำเป็นเลข6ให้กับเพื่อนๆดูเพื่อบอกใบว่าพวกเรามีเวลาอีก6วันเท่านั้นเด็กที่เหลือทั้ง5หน่อจึงเอาข้อความนี้ไปแก้ปริศนากันว่าไอ้6นี้มันคืออะไรกันแน่แถมพวกเขายังเอาเรื่องราวของโคตรหมาเหล็กแบดเอ็กมาบอกกับดร.เมย์ว่ามันโหดขนาดไหนดร.เมย์ได้ยินอย่างนั้นก็แทบจะทนไม่ได้อยากจะเข้าไปไฟให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแต่ตัวของเธอนั้นยังบาดเจ็บอยู่เลยทำได้แต่บ่นงึมๆๆๆแซมมี่จึงออกไอเดียว่ายังไงซะไอตัวนั้นมันก็เป็นแค่หุ่นยนต์ถ้าเราป้อนโปรแกรมมันใหม่มันก็จะกลายเป็นโคดเอ็กที่มีความคิดดีๆได้เอาแบบนี้ดิให้บุ๊คลินเนี่ยแฮกมันซะเลยพอพูดมาแบบนั้นบุ๊คลินก็บอกว่าฉันแฮกไม่ได้หรอกพวกเพื่อนๆทั้งหลายคนต่างก็แย้งความคิดนี้เพราะพวกเขาเห็นคลิปของบุ๊คลินแล้วว่าเธอเนี่ยเคยทำอะไรมาบ้างไม่ว่าจะเป็นคลิปแฮกระบบยานอวกาศรถเรือเธอทำได้หมดแถมไอ้เจ้าเกนจิเนี่ยก็ยังมาใส่ไฟไม่ว่าจะเป็นอะไรบุ๊คลินของฉันทำได้ทุกอย่างพวกเธอก็พูดไปและด้วยการยุยงของเพื่อนๆบุกลินก็ไม่สามารถที่จะขัดเพื่อนๆของเธอได้เลยเอ๋ลุงชาวพวกเด็กๆก็พยายามใช้ก้อนหินไปปาใส่เจ้าหมาเหล็กโคตรเอ็กแบดเพื่อที่หวังว่าจะจับมันมาแฮกระบบให้เรียบร้อยแต่ทว่าด้วยก้อนหินและกับดักไม้ท่อนสูงก็ไม่สามารถทำอะไรไอ้โคตรแบดเอ็กได้เอ๋เมื่อเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันแข็งแกร่งเกินไปทั้งหมดจึงติดตามมันจนไปเจอเขากับโรงงานประหลาดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์วิจัยอีกแห่งหนึ่งแต่ไปพบว่าจริงๆแล้วโรงงานแห่งนี้คือโรงงานผลิตโคตรหุ่นแบดเอ็กนั่นเองนี่มันโคตรเหล็ก2029นี่นาถ้าเป็นแบบนี้พวกเด็กๆคงจะต้องพึ่งพาจอห์นคอนเนอร์ซะแล้วทางฝั่งของดาเลียสเองก็กำลังออกมาทำความสะอาดพอดันว่างเกินไปอาจารย์แคทเลยสั่งมาใช้แรงงานเก็บซากของไอ้พวกหมาแบดไปเข้าที่โดยที่มีโคตรหุ่นหมาเอ็กคอยติดตามไปทุกย่างก้าวของดาเลียสจนเขาเนี่ยถึงกับแอบบ่นว่าหุ่นยนต์ต้องถูกสร้างมาเพื่อรับใช้มนุษย์ไว้ไม่ใช่มายืนสั่งการแกนี่ถูกใช้แบบผิดประเภทนะจนดาเลียสเผลอไปกดปุ่มที่หัวของไอ้เจ้าซากแบดและเกิดมีกระสุนยาสลบกระเด้งวึดออกมาเลยทำให้ทั่วบริเวณนั้นเต็มไปด้วยควันยาสลบพุ่งขโมงทางไอ้เจ้าหมาโคตรเอ็กพอเห็นว่าดาเลียสกำลังวิ่งหนีมันก็นึกว่าไอ้เจ้าหนูน้อยกำลังฝ่าฝืนคำสั่งมันจึงเริ่มแอคทีเวตระบบไล่ล่าจนพุ่งเข้าไปจับดาเลียสได้ไม่อนุญาต
ให้ออกจากระยะดาเลียนเนี่ยก็ถึงกับเซ็งมันไม่คิดว่าหุ่นมันจะโง่ขนาดนี้อีกหน่อยนะน่าจะเหลือแต่หัวแบบไอ้เจ้าหมอนี่จนเมื่อเขาทำงานเก็บขยะเสร็จโคดแบนเอ็กก็พาดาเลียนมาส่งถึงที่และเจ้าแคทก็ประทับใจเป็นอย่างมากที่เจ้าหนูน้อยทำตัวมีประโยชน์แต่ว่าเขายังมีงานใหญ่ให้ดาเลียนนั้นไปทำนั่นก็คือการฝังชิปการประมวลผลออกคำสั่งชุดใหม่ให้กับสไปโนสลัดพอพูดมาอย่างนั้นเนี่ยดาเลียนก็ถึงกับอึ้งพอเจ้าสไปโนเนี่ยมันอันตรายเป็นอย่างมากแง่ละถ้านายรอดมาได้ฉันก็จะมาคิดดูว่าจะปล่อยนายไปดีไหมแถมเจ้าแคทยังกำชับไอ้เจ้าแบนเอ็กว่าถ้าเกิดเจ้าตะโป๊กนี่ไม่ยอมยิงชิปเข้าสมองสไปโนแล้วก็อย่าปล่อยให้มันมีชีวิตรอดกลับมาเด็ดขาดจนเบนที่แอบฟังอยู่ใกล้ๆได้ฟังอย่างนั้นก็ถึงกับตกใจตามเขาจึงรีบนำเอาเรื่องนี้กลับไปรายงานให้กับเพื่อนๆได้ฟังซึ่งในขณะนั้นพวกเด็กที่เหลือก็กำลังรออยู่นะที่โรงงานผลิตโคดแบดเอ็กโดยมีบุ๊กลินกำลังเจาะระบบหมาเหล็กเพื่อต้องการที่จะควบคุมมันแต่ทว่ามันก็โอ้ตกใจหมดเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายแบบในคลิปที่เธอทำไอ้เจ้าหุ่นโคตรแบดเอ็กก็เกิดอาการรวนระบบประสาทจนมันถึงกับแดกยิงแสงเลเซอร์ไปมั่วซั่วไปหมดก่อนจะพังลงตั้งจะมันเป็นพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยบุกลินก็กลับมานั่งกอดเข่ายังเสียใจเพราะเพื่อนทั้งหมดไม่ได้รู้เลยว่ากว่าจะได้แต่ละคลิปนั้นมันยากลำบากขนาดไหนในคลิปหนึ่งต้องผ่านการทดสอบลบทำใหม่อยู่หลายครั้งกว่าจะออกมาอย่างที่หวังก็ใช่ว่าจะเสร็จง่ายๆและที่พวกเธอเห็นในคลิปว่าฉันสามารถแฮกอะไรได้อย่างง่ายดายมันก็เกิดจากการตัดต่อและก็ความพยายามส่วนหนึ่งของเธอด้วยนั่นเองเพราะเป็นแบบนั้นเกนจิเลยเข้ามาขอโทษและบอกว่าเป็นเพราะพวกเราเองที่ผิดที่ไปกดดันเธอแบบนั้นและคราวนี้บุกลินก็คงจะรู้แล้วว่าการรับผิดชอบเป็นหัวหน้ากลุ่มเหมือนกับดาเลียนนั้นยากขนาดไหนเพราะเขาต้องแบกรับความกดดันอยู่ตลอดเวลาและยิ่งเป็นเอาข่าวเรื่องที่ดาเลียนต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองไปฝังชิปลงในสมองของสไปโนสลัดก็ยิ่งส่งผลให้บุกลินนั้นช้าไม่ได้เธอจึงเบี่ยงเป้าหมายการแฮกระบบไปที่ไอ้เจ้าหมาแบดรุ่นธรรมดาก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันไปจับมันและให้บุกลินใช้สว่านไปเจาะไข่ไอ้เจ้าหมารุ่นเก่าตัวนี้พอตามระบบวงจรแล้วรุ่นเก่ากว่าย่อมง่ายต่อการแฮกระบบแน่นอนกลับมาหาทางฝั่งดาเลียสที่ออกลุยเดี่ยวไปกับไอ้โคตรหุ่นหมาเอกเขาก็ไปพบว่าไอ้เจ้าสไปโนสลัดกำลังนอนงีบในตอนกลางวันอย่างสบายใจเฉิบก่อนที่มันจะเริ่มรู้สึกตัวว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างอยู่ใกล้ๆมันเหม็นตูดใครจะชิบหายแล้วไงตัวโคตรใหญ่เลยเจ้าดาเลียสเมื่อเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็นึกว่าสวยแล้วสวยแล้วเขาก็เริ่มออกคำสั่งไอ้เจ้าแบดเอ็กเฮ้ยไอ้เอ็กโคตรเพ่นดิวะเพ่นแล้วแต่ไอ้เจ้าโคตรแบดเอ็กเนี่ยก็ได้แต่มองหน้านิ่งๆไม่ไหวติ้งแต่อย่างใดจนเจ้าสไปโนสลัดมาพบเจอพอตามกลิ่นตูดอันไม่พึงประสงค์ของดาเลียสได้ต้นตอของความเหม็นอยู่ที่ข้างหินนี่เองไม่รอช้าเจ้าสไปโนโคตรยักษ์จึงอาปากเพื่อจะงาบดาเลียสและด้วยความผิวไหวอย่างเด็กกระโปกโคตรเล้าใจดาเลียสก็สับเท้าหนีจนเริ่มออกห่างจากรัศมีตรวจจับของเจ้าโคตรแบดเอ็กพอเป็นแบบนั้นมันจึงแอคทีเวตและเริ่มโหมดไล่ล่าในทันทีไม่อนุญาตให้ออกจากระยะเริ่มโหมดไล่ล่าได้จนดาเลียสที่คิดว่าตอนนี้เนี่ยสวยนักสวยหนาแล้วพอโดนทั้งสไปโนและโคตรหมาเอ็กไล่ล่าแถมมันยังพยายามยิงเลเซอร์ใส่ไข่เขาด้วยเฮ้ยเอาจริงดิวะเขาจริงพยายามล่อพวกมันให้ตรงไปนั้นที่ช่องแคบแต่ทว่าเจ้าโคตรแบดเอ็กนั้นยังตามเข้ามาได้ตัวของมันก็แจ้งดาเลียสว่าให้ยิงชิปไซเดโนเสาร์ซะไม่อย่างนั้นมันจะช็อตไข่ดาเลียสให้ไหม้กลายเป็นหนังไก่ไปเลยเอางี้ไหมไอ้หุ่นกระป๋องแน่จริงก็ไม่ทำเองดิจนดาเลียสสามารถไปแย่เจ้าหุ่นโคตรเอ็กให้เกิดความโมโหก่อนจะยิงแสงเลเซอร์ไปโดนกระบาลสไปโนสลัดจนมันร้องจากคือความแค้นเนี่ยเจ้าสไปโนของเราจึงเอาคืนด้วยการงาบไปที่กลางตัวของมันและจับฟาดกระแทกพื้นพร้อมกับกระทืบซ้ำจนไอ้เจ้าหุ่นแบดถึงกับแน่นิ่งไปพอเห็นเป็นอย่างนั้นเจ้าสไปโนสลัดจึงออกไล่ล่าดาเลียสต่อซึ่งในคราวนี้เขาก็ได้เตรียมพร้อมรับมือด้วยหัวซ่าของหมาแบดที่มีกระสุนยาสลบอยู่ด้านในดาเลียสก็จัดการงางปากเจ้าหมาแบดจนกระสุนยาสลบเด้งดุบุ๋งออกมาไม่รอช้าอดีตโปรฟรีไฟล์150สมัยจึงคว้าหมับไปที่ระเบิดยาสลบและปาใส่เจ้าสไปโนสลัดจนมันถึงกับกลิ้งลงพื้นแต่ดาเลียสเองก็โดนยาสลบไปด้วยแต่ก็มันก็ช่วยให้เขารอดชีวิตมาได้อย่างเฉียดฉิวเมื่อฟื้นขึ้นมาดาเลียสก็พบว่าสไปโนสลัดตัวนี้ได้หมดฤทธิ์ลงแล้วแถมไอ้เจ้าหุ่นโคตรแบดเอ็กเองก็ได้มายืนเฝ้าดาเลียสอยู่ตรงนั้นด้วยฝังชิปสไปโนสลัดให้เรียบร้อยเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเลือกก็ถูกหุ่นนักฆ่าบงการอยู่ดาเลียสก็เกือบที่จะใช้ปืนฝังชิปยิงไปที่ขมองของสไปโนสลัดได้ซะแล้วถ้าไม่ใช่เพราะว่าจู่ๆไอ้เจ้าโคตรหมาแบดเอ็กก็พูดออกมาว่าไม่ต้องทำแล้วล่ะอุ้ยเสียงหวานเชียวก่อนที่เจ้าหุ่นยนต์นั้นจะบอกออกมาว่าจริงๆแล้วเธอคือบุกลินดาเลียสเนี่ยถึงกับตกใจว่าไม่นะเธอตายไปแล้วมาสิงหุ่นอย่างนั้นเหรอโอ้บุกลินไอ้ว่าฉันแฮกระบบของมันต่างหากเล่าเอ้าเหรอเ
ธอจะเก่งทุกเรื่องไม่ได้นะซึ่งแน่นอนพอถูกดาเลียสชมอย่างนั้นก็มีอาการเขินได้หน่อยพอถึงแม้ว่าเธอจะเก่งแต่ก็ไม่สามารถควบคุมระบบอาวุธต่างๆของไอ้เจ้าหุ่นแบดเอ็กได้ส่วนดาเลียสเองก็เล่าเรื่องราวข้อมูลที่เขาได้มาให้กับเพื่อนๆฟังว่าเจ้าแคทกับบอสใหญ่ของมันกำลังวางแผนที่จะจัดศึกไดโนเสาร์ชนไดโนเสาร์ให้กับพวกมหาเศรษฐีผู้มีเงินถุงเงินถังได้เข้ามาดูไฟนี้อย่างเต็มตาในสิ่งที่เราจะต้องทำคือสร้างความวินาศสันตโลให้กับเมเดอร์คอปนี่ก่อนที่งานนั้นจะถูกจัดขึ้นในอีก6วันเมื่อวางแผนก็เสร็จเรียบร้อยบูกลินก็ถึงกับโล่งใจเป็นอย่างมากที่สามารถช่วยชีวิตดาเลียได้ทันเวลาแถมในตอนนั้นไอ้เจ้าเกนจิเองก็เข้ามาบอกกับเธอว่าเธอนี่เก่งโคตรไปเลยนะมีอะไรในโลกนี้บ้างที่เธอทำไม่ได้บูกลินก็เลยบอกกับเกนจิว่าแม่นายนี่มันปากหวานซะจริงแต่ก็มีอยู่นะคือพวกคนที่ดูคลิปเนี่ยไม่ค่อยชอบกดไลค์และก็ไม่ค่อยซับสไครต์ด้วยคนส่วนมากเอาแต่ตัดสินในสิ่งที่เราทำบางคนก็ชอบบางคนก็เกลียดแต่ช่างเหอะฉันไม่ใส่ใจไอ้พวกที่ไม่ชอบคลิปฉันหรอกเพราะไม่ว่ายังไงฉันก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจคนเหล่านั้นได้แต่เกนจิที่ยิ้มออกมาเลยบอกว่านั่นไม่ใช่ฉันแน่นอนเพราะว่าฉันเนี่ยชอบเธอนะฉันหมายถึงกดชอบอะกดไลค์ไงแบบกดไป1ทีก็พอไม่ต้องกด2ทีไปขี้ก่อนนะทางด้านของดาเลียสพอเสร็จสิ้นภารกิจในการฝังชิปสไปนอสลัดเขาก็มาเสแสร้งแสดงละครนั้นต่อเนื่องเพราะเขานั้นเก่งในด้านนี้อยู่แล้วดาเลียสกลับมาหาเจ้าแคทด้วยท่าทีที่มั่นใจและบอกกับเขาว่าเรื่องกล้วยๆอยากให้ไปเตะกระบาลก็อดซิลล่าผมยังทำได้เลยขอยากกว่านี้ได้ป่ะฮะเจ้าแคทเนี่ยก็ถึงกับงงเฮ้ยไอเด็กนี่ไม่ธรรมดาว่ะได้ยังไงกันนะแต่ทว่าพอเจ้าแคทเช็คระบบที่ฝังลงไปในสมองของสไปนอสลัดแล้วก็พบว่ามันไม่ทำงานเขาก็นึกว่าดาเลียสนี่โกหกจึงหันไปถามไอเจ้าหุ่นโคตรแบดเอ็กว่าตกลงมาทำงานสำเร็จหรือเปล่าเจ้าแบดโคดเอ็กก็ยืนยันคำสั่งว่าเด็กตะโป๊กนั้นทำสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีว่าแต่ทำไมมันถึงไม่ทำงานกันล่ะเจ้าแคทสงสัยจนมาพบว่าตัวก่อนหน้านี้ก็ไม่ทำงานเช่นกันเขาจึงฟันธงไปว่าเป็นเพราะระบบสมองของมันนั้นโตเต็มวัยถ้าเกิดเป็นลูกไดโนเสาร์อาจจะให้ผลที่ดีกว่าและเป้าหมายตัวต่อไปของเจ้าแคสก็คือลูกไดโนเสาร์จะคอยาวอย่างบอนโตสลัดนั่นเองเมื่อพวกเด็กๆรู้เป้าหมายที่แท้จริงของไอ้เจ้าแคสดาเลียสจึงได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปที่เหล่าเพื่อนๆพวกเขาต่างก็พากันตอบรับและไปรอดาเลียสณที่หน้าศูนย์วิจัยจนกระทั่งค่ำคืนมาถึงเจ้าดาเลียสก็หาเชือกมาโยนให้เราเพื่อนๆได้ปีนขึ้นมาพอตะช้าเดี๋ยวไอ้พวกแรปเตอร์ที่เจ้าแคทเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านจะตื่นขึ้นซึ่งทุกคนก็สามารถปีนเชือกขึ้นไปได้อย่างง่ายดายยกเว้นแต่เพียงบรูคลินที่มัวแต่ระแวงการตื่นขึ้นมาของเจ้าแรปเตอร์จนตัวของหนูบรูคนั้นลื่นถลายลงมาจนเกิดเสียงดังหวืดและนั่นก็ทำให้ฝูงแรปเตอร์ต่างพากันลืมตาโผล่งและพยายามกระโจนเข้าไปขย่ำบรูคลินเพื่อเขมือบก้นน้อยๆของเธอโชคดีที่ตอนนั้นดาเลียสได้ออกแรงสุดชีวิตดึงบรูคลินขึ้นมาได้ซะก่อนไม่อย่างนั้นแล้วเธอต้องตกเป็นอาหารเจ้าแย้พวกนี้ไปแน่ๆเจ้าเกนจิเห็นอย่างนั้นจึงรีบเข้ามาและยืนมือช่วยเหลือเธอแต่พูดหยอกกับบรูคลินไปว่าแค่ปีนเชือกเฉยๆไม่ต้องน่ารักขนาดนี้ก็ได้แต่บรูคลินนั้นกลับไม่ยอมจับมือเขาแถมดาเลียสเองก็ไปตีมือเกนจิทิ้งด้วยนี่ไม่ใช่เวลามาพูดเล่นนะเกนจิจนเจ้าตัวเนี่ยถึงกับประมาทว่าตูทำอะไรผิดไปวะเนี่ยหลังจากนั้นพวกเด็กทั้ง6หน่อก็เข้าไปยังศูนย์วิจัยพร้อมรับคำสั่งจากดาเลียสที่กำชับว่าเหล่าไดโนเสาร์เด็กนั้นอยู่ชั้นพยาบาลที่ใต้ดินพวกนายจะต้องรีบช่วยเหลือมันออกไปจากที่นี่ให้ได้พร้อมกับมอบหมายตำแหน่งหัวหน้าให้กับเบนได้ดูแลเบนก็ให้สัญญาว่าว่าต้องห่วงฉันจัดการด้วยดีแล้วรีบจัดการให้เสร็จก่อนที่เจ้าแคทมันจะตื่นขึ้นแต่ทว่าไม่นานนักไอ้เจ้าแคทเนี่ยก็ดันไปยืนอยู่ตรงหน้าดาเลียสและถามเขาว่านายมาทำอะไรที่นี่ไอ้เจ้าเด็กตะโปกดาเลียสก็อ้างว่าเขานอนไม่หลับเพราะกลัวไอ้เจ้าหุ่นโคตรเอกนี่มายืนจ้องหน้าอยู่ได้เสียดายที่ไม่มีเกมเล่นนะเนี่ยพอเจ้าแคทได้ยินอย่างนั้นถึงกับหันคอลั่นก่อนจะถามดาเลียสว่านี่นายเป็นเกมเมอร์อย่างนั้นเหรอพูดอะไรอย่างนั้นผมแชมป์ฟรีไฟเก่าเชียวนะไอ้เจ้าแคทที่กำลังจะไปทำงานพอได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ถึงกับอึ้งยังแกเนี่ยนะเป็นแชมป์ฟรีไฟเชื่อตายละถ้าอย่างนั้นก็มาลองกันสักตั้งไหมล่ะซึ่งพอถูกท้าอย่างนั้นมีหรือที่เจ้าแคทมันจะยอมเพราะตัวของเขาเนี่ยก็เป็นเกมเมอร์ตัวยงไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วทั้งสองหนอจึงไปเปิดเกมดวลกันเพื่อหาว่าใครกันแน่ที่เก่งกว่าเปิดโอกาสให้เหล่าเพื่อนๆที่เสาะหาพวกไดโนเสาร์เด็กอยู่ที่ชั้นพยาบาลได้ออกตามหาห้องของพวกมันว่าอยู่ที่ไหนกันแน่เจ้าเบนที่เป็นหัวหน้าในตอนนั้นก็ไปพบว่าไดโนเสาร์น้อยมีทั้งหมด3ตัวพวกเราจะต้องแยกกันไปช่วยเหลือพวกมันโดยเขาจะอาสาไปเพียงลำพังส่วนไอ้เจ้าเกนจิก็อยากจะไปกับบุ๊กลินเขาก็เอ่ยปากชวนบุ๊กลินว่า
ส่วนเราทีมเดิมใช่ไหมจ๊ะแต่บุ๊กลินนั้นกลับปฏิเสธและบอกว่าตอนนี้เธอขออยู่กับยาร์ดดีกว่านะก่อนจะจับมือยาร์ดและวิ่งหายไปทางเกนจิเองก็ได้แต่บ่นว่าพวกผู้หญิงนี่เข้าใจยากสุดเลยอ่ะและเขาก็วิ่งไปคู่กับแซมมี่ที่กำลังจดจ้องอยู่บานประตูของไดโนเสาร์น้อยพอไอ้ที่บานเนี่ยมันเขียนว่าสไปโนสลัดเจ้าเกนจิก็เริ่มงงว่าตัวนี้เป็นลูกสไปโนเหรอเนี่ยมันกินเนื้อชัดๆนี่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนมันมีทั้งหมด2ตัวหนึ่งในนั้นมีเซโนสลัดท็อปอยู่ด้วยจนแซมมี่เนี่ยเข้าใจว่าพวกมันคือพันธุ์ผสมที่เธอเองก็มีส่วนรู้เห็นในการนำ DNA ของเซโนสลัดท็อปที่มาจากเกาะอิสลานดูบามาส่งให้กับบริษัทเมดาคอปในช่วงที่เธอนั้นถูกแบล็กเมลเมื่อเกนจิและแซมมี่เข้าไปได้ก็พบว่าไดโนเสาร์น้อยตัวนี้เป็นพันธุ์ผสมจริงๆด้วยซึ่งลำตัวของมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเซโนสลัดท็อปแต่ว่ามีครีบหลังเหมือนกับเจ้าสไปโนสลัดเลยทำให้แซมมี่รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เธอเป็นต้นเหตุในการสร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาในครั้งนี้ทางด้านยัสกับบุกลินก็กำลังหลอกล่อไดโนเสาร์พันธุ์เดียวกันให้ออกจากกรงของมันแต่ว่ามันก็ยังดื้อพอไม่คุ้นกับทั้งสองคนยัสเนี่ยก็เลยอาศัยจังหวะนั้นถามกับบุกลินว่าเธอมีปัญหาอะไรกับเกนจิหรือเปล่าพักนี้ดูหนุ่งหนิงกันชอบกลเมซาบุก็เลยหันมาบอกว่าเออฉันว่าเธอคิดไปเองมากกว่านะกัดฟันพูดชัดสุดท้ายบุกลินก็ยอมบอกว่าเจ้าเกนจิเนี่ยอยู่ดีๆก็มาบอกชอบเธอจนตัวของเธอไม่รู้จะทำยังไงเลยพยายามผลักสายออกไปอย่างนั้นแหละว่าแล้วพักนี้ทำตัวแปลกๆฉันก็เลยพลอยแปลกคนไปด้วยยาเลยถามไปอีกว่าแล้วเธอชอบเขาไหมล่ะบุกลินก็ได้แต่ทำหน้านิ่งๆเพราะยังไม่แน่ใจความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันด้านเจ้าเกนจิเองก็กำลังพยายามให้เจ้าไดโนเสาร์พันธุ์ผสมน้อยออกจากกรงนี้ให้ได้เสียทีเพราะพวกเราเนี่ยมีเวลาไม่มากจนถูกเจ้าลูกพันธุ์ผสมงับนิ้วเขาให้เกนจิถึงกับร้องจากจะบ้าอะไรไดโนเสาร์ตัวนี้กลับมือชกด้วยอู้แซมมี่ก็เลยตั้งชื่อให้กับมันว่าเจ้าแองเจิลจอมกัดแหลกซึ่งขอโทษด้วยนะที่ทำให้เธอต้องมากลายเป็นสัตว์ประหลาดแบบนี้และทั้งสองคนก็ช่วยเหลือกันที่จะกล่อมไอ้เจ้าแองเจิลให้ออกจากกรงนี้ให้ได้ทางด้านเบนเองก็เจอกับเจ้าไดโนเสาร์คอยาวอย่างแบล็คคิโอสลัดเจ้าตัวน้อยคอยาวซึ่งพอมันเห็นเบนเข้าก็พุ่งเข้าไปชนแหลกจนเจ้าเบนนั้นทำตัวไม่ถูกอะไรของมันวะเนี่ยนายเป็นคอยาวนะไม่ใช่พวกสามเขาซะหน่อยพร้อมกับพยายามที่จะเอาเบอร์รี่ไปป้อนมันแต่ก็ไม่มีผลไหนใช้ได้ผลเลยจนกว่าจะรู้ตัวเนี่ยเบนก็ถูกมันวิ่งชนจนเจ็บตัวไปหมดเพราะแท้จริงแล้วมันอยากเล่นกับเขามากกว่าว่าแล้วเชียวไดโนเสาร์นิสัยไม่เหมือนกันสินะเพราะบัมปี้เนี่ยชอบกินมากกว่าเล่นพอเป็นแบบนั้นเบนเลยหลอกล่อมันให้ออกจากกรงมาได้ส่วนทางด้านดาเลียนเองที่กำลังถ่วงเวลาให้เพื่อนๆจากการชวนเจ้าแคทดวลเกมเขาก็พบว่าฝีมือเจ้าแคทเนี่ยไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยพอสุดท้ายแล้วดาเลียนก็เอาชนะเจ้าแคทได้อย่างง่ายดายจนมันเนี่ยถึงกับหัวร้อนเลยบอกว่าเป็นเพราะว่าฉันมีงานรออยู่ต้องไปทำต่างหากก็เลยแพ้ไม่ใช่ว่าแพ้เพราะฝีมือหรอกนะก่อนที่ตัวของมันจะพยายามลุกไปที่ลิฟต์เพื่อกลับไปทำงานที่ด้านล่างต่อเพราะเป็นอย่างนั้นดาเลียนจึงต้องออกอุบายเพื่อให้เจ้าแคทอยู่กับตัวเองให้นานที่สุดวิถีคนกากนะแพ้แล้วก็พยายามจะหนีกระจอกชะมัดแน่ละเพราะถูกเด็กพูดมาอย่างนั้นก็ทำให้เจ้าแคทถึงกับตาเป็นฟืนเป็นไฟจะเอายังไงวะไอ้เด็กคนนี้บอกว่าอ่อยให้ก็ยังไม่ฟังคราวนี้แกจะต้องเจอดีแน่เจ้าแคทก็วนกลับมาเพื่อเล่นเกมกับดาเลียสต่อแต่ทว่าคราวนี้เขามีสิ่งที่เจ้าดาเลียสไม่มีนั่นก็คือคำกล่าวที่ว่านายเคยได้ยินฉายาแคซ่าลูก GM ทั่วปฏิพีหรือเปล่าและเขาก็เริ่มหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาแก้โค้ดเกมพะโกงดาเลียสจนติดบั๊กทำให้ดาเลียสเนี่ยไม่สามารถขยับขยื่นตัวละครของเขาได้เลยอะตัวละครผมเหยียบขี้หมาจนเดินไม่ได้ได้ไงในเกมแรกดาเลียสก็เลยแพ้ไปพร้อมกับเสียงหัวเราะอย่างสะใจของไอ้เจ้าแคทอีตาไหมล่ะด้วยความแค้นที่ถูกโกงเนี่ยดาเลียสก็บอกว่า10ตายังได้เลยไอ้แว่นทั้งสองคนจึงนั่งไฟกันต่อจนพวกเพื่อนๆทั้ง5หน่อได้มีเวลาเพิ่มซึ่งบุ๊คลินกับยาสที่กำลังปรึกษาปัญหาหัวใจที่เจ้าเกนจิเนี่ยสนิทกับเธอมากขึ้นแต่ตัวของเธอก็ยังไม่รู้ว่าจะชอบเกนจิดีหรือเปล่าจนบุ๊คลินเนี่ยเผลอไปชนกับเจ้าเกนจิเข้าเจ้าเกนจิก็ถามว่าพูดถึงฉันอยู่เหรอ ใช่ตายยากซะจริงนะนายพูดถึงปุ๊บมาปั๊บเลยซึ่งในตอนนั้นไอ้เจ้าไดโนเสาร์พันธุ์ผสมทั้งสองตัวพอเจอหน้ากันมันก็วิ่งเข้าใส่กันอย่างบ้าคลั่งผมไม่เจอกันมานานแล้วนั่นเองเกนจิพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยพวกมันให้เล่นกันแบบนี้นะถ้าโดนจับขึ้นมารับรองซวยกันทั้งบางเลยทีเดียวพอเป็นอย่างนั้นทุกคนจึงรีบพามันให้กลับไปยังศูนย์พยาบาลเพื่อจะได้ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปบนพื้นดินได้และยาร์ดเองก็รีบเข้าไปหาแซมมี่พร้อมกับบอกกับบุ๊คลินว่าเรามาเปลี่ยนคู่กันเถอะฉันกับแซมมี่จะพามันไปเองส่วนเธอก็ไปกับเกนจินะซึ่งบุ๊คลินเองก็ทำหน้าแบบไม่มั่นใจพร้อมกับหันไปมองหน้ายาร์ดเหมือนอยากจะถามว่าเอาจริงดิยาร์ดเลยทำท่าทางเหมือนอยากจะบอกให้เธอนั้นมั่นใจในความสวยของตัวเองหน่อย
ก็จะหันมาสั่งให้แซมมี่รีบใช้สกิลในการลักสัตว์ของเธอสั่งไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ให้เพนชิวซะเพราะเรามีเวลาไม่มากแล้วในตอนแรกแซมมี่ก็พยายามกล่อมมันด้วยเสียงหวานแต่ไดโนเสาร์ตัวน้อยเอ็งเจอร์ก็ยังไม่ฟังจนเธอต้องเข้าสู่โหมดบ้าคลั่งและตีไปที่ก้นเจ้าไดโนเสาร์ตัวน้อยเพราะเขาสั่งมันว่าฉันสั่งให้แกวิ่งจนตัวเล็กย้ายก้นอนาคตของแกแล้วเพนไปข้างหน้าซะนั่นแหละฮึดเป็นทหารไปละซึ่งเมื่อถึงศูนย์พยาบาลพวกเขาก็พบกับเบนที่กำลังวิ่งเล่นกับเจ้าแบ็กกี้โอสลัดบุคลินก็ได้ไอเดียว่าถ้าพวกเราพาไดโนเสาร์ตัวน้อยหนีไปเฉยๆมันจะน่าสงสัยฉันว่าเราต้องสร้างสถานการณ์กันสักหน่อยก็จะสั่งให้เกนจิไปทำลายแผงวงจรประตูเพื่อกบเกลื่อนล่องลอยให้ดูเหมือนว่าไดโนเสาร์มันหนีไปเองแต่ทว่าในขณะที่เกนจิกำลังทำตามแผนอยู่นั้นไอพวกไดโนเสาร์เด็กที่กำลังเล่นกันอย่างเมามันก็วิ่งมาชนแผงวงจรเข้าจนทำให้ระบบประตูแอร์ล็อกทั่วทั้งโถงพยาบาลนั้นเกิดเสียขึ้นและมันก็ปลดล็อกประตูทุกบานจนปลดปล่อยไดโนเสาร์ร้ายอย่างเซราโทสลัดที่โผล่ออกมาและดูเหมือนว่ามันกำลังหิวได้ทีและ1นาทีก่อนหน้านั้นทางด้านของดาเลียสและเจ้าแคทก็กำลังเมามันอยู่กับการเล่นเกมที่มาพร้อมกับความหัวร้อนของดาเลียสที่ถูกเจ้าแคทโกงทุกตาโดยการแก้ไขโค้ดทุกบรรทัดถึงขนาดทำให้ไดโนเสาร์ทีเล็กที่อยู่ในเกมสามารถเต้นเพลงอารมณ์โกรธได้ด้วยเอาจริงดิลูก GM เนี่ยนะอย่าร้องสิหนูแพ้แล้วเขาไม่ให้ร้องหรอกนะทว่าในตอนนั้นเองการแจ้งเตือนจากชั้นพยาบาลก็ดังตุ้เน่ตุ้เน่จนเจ้าแคทรอช้าไม่ได้ต้องรีบวิ่งเข้าไปตรวจสอบเพื่อไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดาเลียสจึงรีบวิ่งตามลงไปดูด้วยพร้อมกับคิดว่าคราวนี้ซวยแล้วพวกมึงซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะจริงเพราะทางด้านล่างนั้นก็กำลังวินาศสันตโลจากการถูกไล่ล่าของเซลทอร์สลัดซึ่งถ้ามีแต่พวกเด็กๆทั้ง5หนอกก็คงจะไม่ลำบากมากแต่นี่ต้องดูแลเจ้าพวกโดยเสาตัวเล็กสุดแสนสนที่อยากจะวิ่งเข้าชนทุกอย่างที่ขวางหน้าเจ้าแบ็กคิโอน้อยก็นึกว่าเซลโทสลัดนั้นเป็นเพื่อนเล่นมันจึงวิ่งเข้าไปชวนให้พี่ชายตัวใหญ่มาวิ่งเล่นด้วยกันสิครับมีฟันด้วยพอมันเป็นอย่างนั้นพวกเด็กๆที่เหลือจึงพยายามช่วยเหลือกันชนละมุนวุ่นวายเกือบแทบจะเอาชีวิตไม่รอดซึ่งพวกเขาเนี่ยต่างก็แยกกันไปคนละทิศคนละทางทิ้งไว้ในความเสียหายที่อยู่ด้านล่างนั้นทั้งยาร์ดแซมมี่และเบนได้วิ่งหนีเข้าไปยังเขตป่าส่วนบุ๊คลินและเกนจิได้หายเข้าไปยังเขตหนาวและทั้งสองคนก็จีบกันสุดหวานอยู่ที่นั่นโดยในตอนนี้เองบุ๊คลินก็เห็นความหวานแหววที่เจ้าเกนจิมีให้กับไดโนเสาร์ตัวน้อยจนเธอเนี่ยเผลอเอ่ยปากชมว่านายจะต้องเป็นพ่อที่ดีแน่นอนจนตัวของเขาเนี่ยถึงกับยิ้มแก้มปี่ทางด้านของศูนย์วิจัยของเจ้าแคทและดาเลียสที่พอมันถึงชั้นล่างต่างก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดแบบนี้ได้ยังไงอยู่ดีๆก็ไฟดับเนี่ยนะทางดาเลียสก็พยายามบอกไอ้เจ้าแคทว่าเฮ้ยพ่อมึงมาซึ่งไอ้พ่อที่ว่าก็คือเซราทอร์สลัดที่พุ่งเข้ามางาบพวกเขาแบบฉิวเฉียดโชคดีที่ทั้งสองหน่อนั้นวิ่งเข้าไปในลิฟต์ได้ทันไม่อย่างนั้นแล้วก็ได้กลายเป็นของว่างของมันไปซะแล้วพ่อฉันไม่น่าตายงี้แน่ไม่นานนักด้วยระบบของหุ่นโคตรแบดเอกก็เข้าไปจัดการลมยาสลบเจ้าเซลทอร์สลัดจนมันสลบเหมือดและมันก็มาพร้อมกับความสงสัยที่เริ่มก่อตัวขึ้นทีละเล็กละน้อยพอถ้ามันแค่ไฟดับก็คงจะพอเข้าใจได้แต่ทว่านี่ลูกไดโนเสาร์ดันหายไปด้วยเจ้าแคทเนี่ยจึงมุ่งเป้ามาทางดาเลียสและบอกว่าฝีมือของแกแน่นอนเจ้าเด็กเถอะพวกแต่ว่าดาเลียสนั้นบอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงผมเล่นเก่งกว่าคุณอยู่นะแต่เจ้าแคทก็ยังไม่ปักใจเชื่อมันยังมองหน้าดาเลียสแบบมีเล่ห์ในเหมือนอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันต้องมีเงี่ยนงำแน่ๆหลังจากสูญเสียพวกลูกไดโนเสาร์ไปจนหมดทั้ง3ตัวเจ้าแคทก็เริ่มคิดว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญซะแล้วล่ะเพราะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่พวกมันทั้งหมดจะหนีออกไปพร้อมกันได้ในคืนเดียวกันซะด้วยขนาดฉันซื้อหวยยังเข้าไม่ครบ3ตัวเลยและมีที่ไหนไดโนเสาร์ขึ้นลิฟต์เป็นด้วยนะดูซะสิคิดยังไงมันก็มีพิรุธดาเลียสเลยเสนอความคิดว่าบางทีพวกไดโนเสาร์เนี่ยมันอาจจะร่วมมือกันก็ได้แบบว่าพอคุณเผลอมันก็ไปกระซิบกระซาบไอ้นี่ไปคืนนี้แม่งเลยอะไรแบบเนี้ยแกจะบ้าเลยนี่มันไดโนเสาร์นะเว้ยไม่ใช่นกขุนทองแต่อาจจะสมองเลอะเลือนเอาอย่างงี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโคตรหมาแบดเอ็กดีกว่าและไม่นานไอ้เจ้าแคทก็สั่งให้หุ่นยนต์หมาที่พักดีของมันไปไล่ตามลูกไดโนเสาร์ให้กลับมายังศูนย์วิจัยส่วนคู่หวานในภาคนี้อย่างเจ้าเคนและหนูบุ๊กก็กำลังสะบักสะบอมเพราะความหนาวทั้งสองคนก็โอบกอดกันพลีบออกจากโซนนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันเย็นไปสุดขั้วหัวใจแต่อยู่ใกล้เธอยังไงมันก็อุ่นอุ่นฉันว่าตอนนี้เราอุ่นแล้วนะนายปล่อยมือฉันได้แล้วล่ะแค่นี้กองอวยดาเลียสก็อกแตกตายแล้วอ่ะโทษทีอ่ะโอบเพลินไปหน่อย
ทางด้านของยาร์ดแซมมี่และตัวของเบนเองก็กำลังดูแลเจ้าพวกตัวเล็กโดยการหาเบอร์รี่มาป้อนในขณะที่พวกมันก็กำลังซุกซนตามภาษาไดโนเสาร์เด็กจนแซมมี่เนี่ยถึงกับเซ็งพอไม่รู้ว่ามันซนได้เชื้อใครต้องเป็นไอ้เจ้าสไปโนแน่ว่าแต่เบนนายตั้งชื่อไดโนเสาร์คอยาวของนายหรือยังเบนก็ปฏิเสธว่าเขานั้นไม่อยากตั้งเพราะเมื่อไหร่ที่ต้องจากกันมันจะทำให้เขาเสียใจเหมือนกับที่เขานั้นได้จากบัมปี้มาแล้วแต่แล้วจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะในระหว่างที่พี่เลี้ยงเด็กทั้ง3หน่อกำลังหาผลไม้เบอร์รี่มาให้พวกไดโนเสาร์นั้นจู่ๆก็ได้มีพวกหุ่นยนต์โคตรแบดเอ็กโผล่มาสแกนนั่นนี่จนเด็กทั้ง3หน่อนั้นพาไดโนเสาร์ไปซ่อนแทบไม่ทันแต่ทว่าไอ้เจ้าคอยาวเนี่ยมันหายหัวไปไหนวะดื้อสนไม่เป็นเวลาเดี๋ยวจะพากันซวยจนหมดซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างนั้นเพราะไอ้เจ้าคอยาวมันดันไปเล่นไล่กระทืบไส้เดือนอยู่ตัวเดียวจนเกือบจะพากันเสียวทั้งคณะเพราะว่าที่ใกล้ๆนั่นเองก็ได้มีไอ้เจ้าหุ่นโคตรแบดเอ็กกำลังสแกนอยู่ใกล้ๆด้วยซึ่งระยะใกล้แค่นั้นไม่มีทางที่ตัวของมันจะไม่เห็นตัวไรดิ้นยุกยิกยุกยิกขยุ้มใจลูกไดโนเสาร์เริ่มโหมดไล่ล่าทันทีซึ่งมีหรือที่เจ้าคอยาวเนี่ยมันจะหนีทันเบนเลยตัดสินใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือไดโนเสาร์ตัวน้อยด้วยการปาก้อนหินใส่กระบาลของไอ้เจ้าโคตรแบดเอ็กซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะมันไม่สะทกสะท้านรู้สึกแค่คันๆเท่านั้นเองแถมที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือไอ้เจ้าคอยาวตัวน้อยดันตกอยู่ในวงล้อมของโคตรแบดเอ็กหลายตัวจนทำให้เบนเนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปช่วยเหลือมันได้เฮ้ยแย่แล้วแค่ตัวเดียวกูก็ลำบากแล้วนี่มาเป็นโหลเลยไม่นานพวกมันก็พาไดโนเสาร์น้อยไปมอบตัวให้กับไอ้เจ้าแคสที่กำลังหัวร้อนจากการหนีไปของมันเขาจึงสั่งให้พวกคุณโยนเนี่ยจับกดตัวมันลงซะจะได้เริ่มแผนการฝังชิปในทันทีเพราะนี่ก็เสียเวลามามากแล้วดาเลียนเห็นอย่างนั้นจึงพยายามช่วยเหลือมันเต็มที่โดยการรีบถอดชิปออกจากปืนแต่ทว่าเจ้าแคสยังมีอันสำรองอยู่ในกระเป๋ากางเกงของมันแม้พอฉันจะฝังชิปกระสุนก็หายทันทีนี่มันจะบังเอิญไปหน่อยแล้วนะเนี่ยบังเอิญติดดินไอ้เจ้าแคทก็ร้องเพลงออกมาอย่างอารมณ์ดีก็ได้หยิบอันใหม่ใส่ไปที่ปืนและจับหัวของเจ้าเนื้อเสาตัวน้อยให้อยู่ในท่าที่มั่นคงก่อนที่มันจะใช้ปืนยิงจั๊วเข้าไปในสมองด้วยความตกใจเนี่ยจะแบ็คคีโอน้อยจึงรีบเห็นนี้ในทันทีซึ่งเจ้าแคทก็ไม่ว่าอะไรมันค่อยๆยิ้มอย่างก็ยิ้มใจอยากวิ่งไปไกลเท่าไหร่ก็ได้นะเจ้าหนูแต่ฉันจะขอสั่งให้แกหยุดเจ้าเนื้อเสาเนี่ยก็หยุดทันทีเพราะผลจากการสั่งงานจากแท็บเล็ตดาเลสเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถึงกับสุดลงเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอของจริงเพราะเขาเนี่ยเคยได้ยินแต่คำว่าส้มหยุดเท่านั้นไม่คิดว่าไดโนเสาร์หยุดจะมีจริงฮะนึกว่าเรื่องเล่าของแม่สิตางจะเป็นเรื่องหลอกแต่มันเป็นเรื่องจริงนี่นะแต่ถ้าเป็นปลาจะพีกกว่านี้ประหยุดเฮ้ยบนอะไรของแกมาดูผลงานของฉันนี่แต่ดาเลสเนี่ยไม่อยากมองเพราะว่ามันโหดร้ายเกินไปเจ้าแบคคิโอน้อยนั้นถูกสั่งงานจากภายในสมองจนทำให้ร่างกายของมันไม่สามารถขยับขยื่นตามที่ต้องการได้ส่วนเบนที่แอบดูอยู่ก็ทำใจไม่ได้เช่นกันเขาจึงรีบนำเรื่องนี้ไปบอกกับเพื่อนๆที่เหลือว่าตอนนี้เจ้าแคทได้ทำตามแผนของมันสำเร็จแล้วเจ้าคอยาวน้อยถึงกับสั่นเป็นเจ้าเข้ามันคงทรมานน่าดูพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเบนก็ยอมไม่ได้ที่จะให้เจ้าแคททำร้ายทั้งไดโนเสาร์ทั้งดาเลียสทั้งดร.เมย์เขาจึงคิดแผนการที่จะกำราบมันด้วยตัวเองซึ่งแผนของเขาเนี่ยไม่มีทางอ่อนด้อยเหมือนกับแผนที่ผ่านมาของดาเลียสแน่นอนพอเบนต้องการที่จะจัดการกับไอ้เจ้าแคทให้อยู่หมัดไปเลยจะเบนเลยใช้แท็บเล็ตสื่อสารผ่านทางหุ่นโคตรแบนเอกที่บูกลินนั้นได้แฮกระบบไว้เพื่อบอกแผนกับดาเลียสว่าเราจะจัดการกับเจ้าแคทยังไงซึ่งแผนของเบนเนี่ยมันคือแบบนี้เขาจะให้พวกเราไดโนเสาร์พันผสมตัวน้อยไปปรากฏตัวต่อหน้าไอ้เจ้าแคสเพื่อล่อมันมาขังไว้ในที่ห้องของดร.เมย์แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่เห็นจะยากแต่ดูเหมือนว่าคู่หวานแหววอย่างเจ้าเคนและบุ๊คลินจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่พอมัวแต่โอไอ้เจ้าเรเบลที่เคนจินั้นตั้งชื่อให้เบนก็เลยบอกว่าไม่ต้องใช้มันหรอกแน่แค่แองเจิลตัวเดียวก็พอละแต่เคนจิก็ยังดึงดันว่าเขาจัดการได้จนบุ๊คลินต้องเข้ามาปลอบพอรู้ว่าเคนจินั้นกำลังเครียดอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะรู้นิสัยของเคนจิในช่วงหลังเป็นอย่างดีว่าเขานั้นต้องการเป็นทุกอย่างให้กับเพื่อนในกลุ่มมากขนาดไหนและพอมันเป็นอย่างนั้นหน้าที่รอไอ้เจ้าแคทจึงตกเป็นของแองเจิลที่ยาและแซมมี่เป็นคู่รับผิดชอบดูแลมันดาเลียที่เห็นแบบนั้นจึงรีบตามน้ำมาทันทีแคสดูนั่นไอ้เจ้าตัวเล็กกำลังเดินไปทางนู้นแล้วพอไอ้เจ้าแคทเห็นเนี่ยก็รีบออกคำสั่งให้หุ่นยนต์ของมันตามไอ้เจ้าเดินเสาน้อยตัวนั้นซะก่อนที่มันจะคลาดสายตาเจ้าดาเลียที่ตามมาด้วยก็รีบตามน้ำ
ดูดิมันเข้าไปในรูนั้นแล้วตามไปเร็วไอ้แว่นซึ่งเมื่อแคทรีบวิ่งตามไปเขาก็เจอนกเนี่ยขี้ใส่จนตัวเองถึงกับอุทานว่าโชคดีแล้วกูวันนี้โบนัสขึ้นก่อนปีใหม่แน่นอนแต่ทว่าเมื่อเขาดูดีๆนั่นมันไม่ใช่นกโว้ยแต่มันคือเทอร์นาโดนจิงเหลนปากยาวที่คมกริบเหมือนกับปลายมีดแถมพวกมันวิ่งกันเป็นฝูงและพยายามไล่กระหน่ำจิกพวกเขาทั้งแคทและดาเลียต่างหนีตายกันพลวันเพราะไม่คิดว่าจะเจอฝูงเทอร์นาโดนอยู่แถบนี้เจ้าแคทเลยบอกกับดาเลียว่ามันคือไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ที่พวกเขาอิมพอร์ตมาจากอิสลานูบาและไม่คิดว่าไอ้พวกหมาเบสจะพามันมาไว้ที่นี่แม่งเอ้ยซึ่งมันก็ลามปามไปจนถึงพวกเด็กๆอย่างเบนเกนจิหรือบุกลินที่ถูกพวกมันเข้าจู่โจมด้วยโชคยังดีที่หนูบรุกนั้นยังมีเกนจิคอยปกป้องจนตัวของมันตัวหนึ่งได้บินไล่ล่าทั้งสองคนแบบไม่ดูตามาตาเหลือเลยเผลอบินไปชนกับเขตล่องหนเข้าฉันจะจิ้มหวยเด็กพวกนี้ให้เถอะสร้างความประทับใจให้กับบุกลินเป็นอย่างมากเจ้าเกนจิจึงอาศัยจังหวะนี้เพื่อบอกรักเธอฟังได้บุกลินคนสวยฉันว่าเวลานี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะแต่ฉันคิดว่าฉันคงจะตกหลุมซึ่งยังไม่ทันที่เกนจิจะได้พูดความในใจออกไปบุกลินก็พูดกลับมาว่าฉันก็เหมือนกันเหมือนกันนี่คือ I love you นะก่อนที่บุกลินจะพุ่งเข้าไปกอดเจ้าเกนจิแต่ไม่ใช่สำหรับเบนที่มีความหลังกับไอ้เจ้าพวกนี้พอครั้งหนึ่งเขาเคยถูกพวกมันจับโยนลงรถไฟมาแล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เบนจะรับมือและด้วยความกล้าหาญที่มาจากด้านไหนใช่โชคช่วยของเบนเขาจึงตัดสินใจวิ่งไปบวกกับไอ้เจ้าเทอร์นาโดนตัวหนึ่งพอมันดันพยายามที่จะแย่งแท็บเล็ตออกคำสั่งเจ้าไดโนเสาร์น้อยไปด้วยซึ่งเบนเนี่ยยอมไม่ได้เขาจึงกระโจนเข้าไปเกาะบนตัวของเจ้าเทอร์นาโดนและใช้เท้าเสยคางมันจนล่วงจนหุ่นโดนของไอ้เจ้าแคทเข้ามาจัดการพาพวกเทอร์นาโดนไปยังพื้นที่ที่มันควรอยู่เบนเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งไปทำตามแผนก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะพังลงซึ่งเมื่อเบนมาถึงจุดนัดพบก็เห็นว่าดาเลียสเนี่ยได้พาไอ้เจ้าแคทไปยังจุดประจำการซะแล้วเขาจึงเริ่มส่งสัญญาณให้เบนนั้นทำตามแผนได้โดยการสั่งให้เจ้าหุ่นโคดแบดเอ็กนั้นพ่นยาสลบใส่หน้าเจ้าแคทให้จังๆแจ๊ซึ่งดูเหมือนว่าเบนเนี่ยจะลืมไปว่าระบบสั่งการด้วยอาวุธของหุ่นตัวนี้มันควบคุมไม่ได้เลยทำให้สุดท้ายเจ้าแคทก็หันมาละแหวงพอท่าทีแปลกๆของไอ้เจ้าโคตรหุ่นเอกและดาเลียที่ทำท่าปิดจมูกก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาคิดว่าเรื่องพวกนี้มันแปลกๆพิกลแต่โชคยังดีที่พวกเขามีแผน2ต่อเพราะเสียงร้องของไอ้เจ้าพันผสมได้ดังอยู่ในห้องของดร.เมย์ซึ่งมาจากหลังน้ำตกไม่ไกลนั้นพอดีเจ้าแคทจึงรีบวิ่งเข้าไปติดกับโดยที่มีเบนเป็นคนเอาแท็บเล็ตไปวางล่อก็จะสั่งให้มันเล่นเสียงไดโนเสาร์กว่าที่จะรู้ตัวเนี่ยก็พบว่าเจ้าดาเลียได้ทำการปิดประตูขังมันพร้อมกับปิดระบบแอร์ล็อกไปด้วยเจ้าแคทที่แค้นใจเป็นอย่างมากที่เสียรู้เด็กตะโปกมันจึงให้สัญญาว่าแกจะต้องเจอดีแน่ไอ้เจ้าเด็กดูดเหม็นเมื่อแผนการของเบนเสร็จสิ้นทั้งสองคนจึงรีบไปชิงตัวลูกของแบ็กกิโอคืนมาจากศูนย์เลี้ยงดูที่อยู่ในชั้นพยาบาลก่อนจะพากันกลับไปยังถ้ำที่เป็นที่หลบภัยของดร.เมย์แถมเบนเองยังได้ยอมตั้งชื่อให้กับเจ้าลูกแบ็กกิโอตัวนี้ว่าฝ่ายแคคเกอร์พวกเด็กๆที่เหลือก็ดีใจเป็นอย่างมากที่พวกเพื่อนๆนั้นปลอดภัยหายห่วงจนทำให้ดร.เมย์เนี่ยถึงกับเอ่ยปากชมว่าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดานะฉันเชื่อแล้วว่าพวกเธอเอาตัวรอดกันมายังไงที่อิสลานูบาทั้ง6เดือนเป็นเด็กมีของกันนี่เองเมื่อเป็นอย่างนั้นเบนก็เข้าไปพูดคุยกับเจ้าฝ่ายแครกเพื่อต้อนรับมันเข้าสู่ครอบครัวชาวค่ายก็จะบอกมันว่าฉันอยากรู้จังทนายที่เจอกับบัมปี้จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ไหมนะแต่ก็อย่างว่าแหละบัมปี้คงลืมฉันไปแล้วเพราะว่าเจ้านั้นได้อยู่ในที่เกาะอันแสนสงบสุขของมันโดยที่เบนก็ไม่ได้รู้เลยว่าณเหตุการณ์ที่เกาะอิสลานูบานั้นเจ้าบอมปี้ของเขาได้แอบไปเฝ้ารอเบนอยู่ที่แคมป์ของเขาทุกคืนวันยังโดดเดี่ยวและน่าสงสารและบอมปี้คงจะไม่มีทางรู้เลยว่าเบนและเพื่อนอีก5หน่ออาจจะไม่ได้กลับมาณที่อิสลานูบาอีกแล้วก็เป็นได้เมื่อเห็นว่าแผนการทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีและเจ้าแคทก็หมดสิ้นหนทางในการทำความชั่วกับพวกไดโนเสาร์เราเด็กๆก็มาเฉลิมฉลองกันโดยการวิ่งเล่นไปทั่วทุ่งนั่นรวมถึงบุกลินและเกนจิที่แอบไปซบไหล่กันอยู่ข้างไดโนเสาร์ตัวน้อยยังเจ้าเลเบลบุกลินก็มีความคิดว่าเธออยากจะบอกเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้รู้ว่าเรา2คนนั้นคบกันเป็นแฟนแล้วเจ้าเกนจิก็อ้อเห็นโดยเฉพาะคนที่เขาอยากจะบอกเป็นคนแรกมากที่สุดก็คือดาเลียสเพราะว่าเขาเนี่ย
ได้ติดหนี้ดาเลียสอยู่พอช่วงนั้นดันไปเผลอไปโกรธดาเลียสพอนึกว่าเป็นห่วงบุกลินแต่จริงๆแล้วก็แอบหลงรักเธอมาตั้งแต่ตอนนั้นต่างหากมีคิดว่าเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเกิดจากความหึงของตัวเองบุกลินก็หัวเราะออกมาและกล่าวว่าเกนจินี่ที่เป็นคนปากหวานซะจริงฉันก็นึกว่านายโมโหเพราะอะไรที่แท้ก็หึงฉันจนทำอะไรแปลกประหลาดเจ้าเกนจิก็เลยพุ่งเข้าไปจุ๊บเม่งของเธอก่อนจะรีบวิ่งไปหาดาเลียสและหวังจะให้เขาอภัยให้แถมแซมมี่กับยาสเองก็แอบสังเกตเห็นพฤติกรรมของเจ้าแองเจลและเจ้าเลเบลว่าพวกมันสองตัวเนี่ยดูซึมเศร้าผิดสังเกตไม่เหมือนกับเจ้าไฟแคคเกอร์ที่มีแรงวิ่งเล่นกับเจ้าเบนทั้งวันบุกลินเลยเสนอว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศก็ได้นะเพราะตอนที่เลเบลอยู่เขตหนาวมันดูอารมณ์ดีแปลกๆพอเป็นอย่างนั้นพวกสาวๆทั้งสามหน่อจึงขอตัวพาเด็กๆไปยังเขตต่างๆโดยเริ่มจากเขตทะเลทรายก่อนเผื่อว่าเจ้าแองเจลนั้นจะดีขึ้นมาบ้างโดยในระหว่างทางเนี่ยบุกลินก็ยอมเล่าเรื่องที่เธอนั้นคบกับเกนจิให้กับแซมมี่ได้รู้ซึ่งเธอเองก็แสดงความยินดีและหวังว่าทั้งสองคนจะเป็นคู่ที่น่ารักพร้อมกับตั้งฉายาให้สองคนว่าบุกจิฉันว่าชื่อนี้น่าจะเหมาะกับพวกเธอนะบุกลินก็ค่อนข้างจะขำกับชื่อคู่นี้และบอกกับแซมมี่ว่าถ้าไม่มียาร์ดเนี่ยเธอก็คงทำไม่ได้หรอกพอแซมมี่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยก็ถึงกับอ้าปากเหวออย่าบอกว่ายาร์ดเป็นแม่สื่อเหรอไม่อยากจะเชื่อใช่แล้วแม่สาวที่ไม่ชอบเข้าสังคมได้กลายเป็นแม่สื่อแล้วตอนนี้แถมยาร์ดเองยังพยายามเป็นอย่างมากที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มตอบแทนทุกคนที่คอยให้กำลังใจเธอในตอนที่เธอไม่สบายทางด้านของเบนและดร.เมย์เองก็กำลังวางแผนที่จะเอาชิปที่ฝังอยู่ในสมองของไอ้เจ้าไฟแคคเกอร์นั้นออกมาซึ่งดร.เมย์นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่อยู่ในที่โถงพยาบาลของศูนย์วิจัยของเจ้าแคททั้งสองคนจึงบอกดาเลียสกับเกนจิว่าจะออกไปที่นั่นเจ้าเกนจิเองพอเห็นว่าทุกคนไปหมดแล้วเขาจึงพยายามที่จะบอกเรื่องนี้กับดาเลียสว่าเขากับบุคลินเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วและเขาก็อยากจะขอโทษที่ตอนนั้นดันทำตัวแย่ๆกับดาเลียสฟังแล้วฉันรู้ว่าก่อนหน้านี้ฉันค่อนข้างที่จะดูไม่ค่อยเป็นตัวเองจริงๆแล้วฉันคิดกับบุคลินซึ่งเขายังไม่ทันอธิบายอะไรไอ้เจ้าดาเลียสก็พุ่งเข้ามากอดและบอกกับเกนจิว่าเรื่องแค่นี้นายไม่เห็นต้องขอโทษเลยเรื่องมันผ่านมาแล้วล่ะแถมใครๆก็ต้องเป็นห่วงบุคลินกันทั้งนั้นเพราะเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันเจ้าเกนจิก็เลยพูดไม่ออกสุดท้ายเลยไม่กล้าบอกดาเลียสเพราะโดนทำฟันเหยินใส่แต่แล้วจู่ๆไอ้เจ้าหุ่นโคตรหมาเอ็กก็แจ้งเตือนพวกเขาว่าได้เวลาให้อาหารเจ้าแคทแล้วทั้งสองคนจึงรีบตรงไปที่นั่นเพื่อหวังว่าจะเอากล้วยดิบไปป้อนมันในระหว่างทางนี้เองเจ้าเกนจิก็พยายามอย่างหนักที่จะบอกเจ้าดาเลียสซึ่งมันก็งะอยู่นั่นแหละจนดาเลียสเห็นผิดสังเกตก็เลยถามไปว่าเมื่อกี้นายพูดถึงเรื่องชอบอะไรนี่แหละเจ้าเกนจิก็เลยหลุดปากมาว่าอ๋อใช่นายชอบสาวคนไหนใน BNK อ่ะหมายถึงโอชิเหรอที่ร้องเพลงข้าวเหนียวเสียงไทยอ่ะนะโทษด้วยใช่ไหมโอชิใครทั้งนั้นแหละไม่ใช่ข้าวเหนียวคุกกี้เสียงไทยโว้ยที่ไหนไม่รู้จัก BNK เหรออ่าๆฉันชอบไดโนเสาร์มากกว่าพวกน้องผักขมไหนก็ไม่รู้จักเหรอฉันนี่แฟนคลับตัวยงถึงแม้ฉันจะมีหนูบุ๊กแล้วก็ตามซึ่งเกินมาขนาดนั้นแทนที่เจ้าดาเลียสจะตั้งใจฟังเขาก็เผอิญไปพบว่าประตูห้องทำงานของดร.เมย์นั้นมันเปิดอยู่นั่นแสดงว่าไอ้เจ้าแคทได้หนีออกไปซะแล้วเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยใครช่วยเขาออกมากันและแน่นอนถ้าไอ้เจ้าแคสมันออกไปได้สิ่งที่มันจะไปก็คือศูนย์วิจัยนั่นเองแถมที่นั่นเนี่ยก็ยังมีดร.เมย์และเบนอยู่ด้วยทั้งสองคนจึงรีบวิ่งเข้าไปยังศูนย์วิจัยเพื่อไปแจ้งข่าวร้ายและในระหว่างทางเจ้าเกนจิก็ยังพยายามอย่างหนักที่จะบอกกับดาเลียสโดยหัวข้อของมันก็ยังวนเวียนอยู่กับสาวๆนี่แหละฉันว่านายต้องมีแฟนสักคนเพื่อเป็นชายชาตรีไอ้เจ้าดาเลียสก็งงกันยกใหญ่อะไรของมันวะเอางี้นายลงไปบอกเบนกับดร.เมย์แล้วกันส่วนฉันจะถ่วงเวลาให้โอเคนะโอเคกูยอมแล้วไม่รู้จะบ้ายยังไงซึ่งในตอนที่ดาเลียสกำลังออกสำรวจห้องทำงานของไอ้เจ้าแคทเนี่ยก็พบว่าตัวของมันได้เข้ามาพร้อมกับบอสใหญ่และพูดคุยกันถึงโปรเจกต์ต่อสู้ของพวกไดโนเสาร์และพวกไดโนเสาร์ตัวใหม่ด้วยซึ่งพวกมันทั้งสองคนเนี่ยได้วางแผนที่จะจัดแสดงอยู่ในที่สภาพภูมิประเทศใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆดาเลียสจึงนำเอาเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับดร.เมย์และเจ้าเบนที่ได้แอบรออยู่ด้านนอกศูนย์วิจัยว่าตอนนี้ไอ้เจ้าแคทและบอสใหญ่ของมันกำลังวางแผนที่จัดไดโนเสาร์ไฟกันอยู่ณที่ภูมิประเทศแห่งใหม่โดยมีแผนที่จะนำตัวไดโนเสาร์เพียสไปเป็นเหยื่อล่อดร.เมย์ก็ยอมไม่ได้เธอกับเบนเนี่ยจึงอาสาไปหยุดไอ้พวกหุ่นแบดไม่ให้พาตัวเจ้าเพียสออกไปทางดาเลียสและเกนจิเองก็คิดแผนที่จะไปหยุดไอ้เจ้าแคสว่าพวกเราจะรับมือกันยังไงมันมีกองทัพหมาเหล็กอยู่ด้วยนะเจ้าเกนจิที่มีไอเดียดีๆจึงเสนอว่านายอาจจะเป็นแชมป์เกมยิงแต่ถ้าเป็นเกม RPG ชื่อเหนือกว่านายแน่ทั้งสองหน่อจึงออกไปเตรียมอาวุธ
พื่อรับมือไอ้เจ้าแคสทางฝั่งของสาวๆที่กำลังง่วนอยู่กับการดูอาการของไดโนเสาร์เด็กทั้งสองหน่อพวกมันก็ยังคงมีอาการไม่ล่าเริงบุ๊คลินเนี่ยได้ฟันธงไปว่าถ้าทะเลทรายยังไม่ใช่แสดงว่าพวกมันทั้งสองตัวต้องถูกกับโซนหิมะแน่นอนแต่ทว่าในตอนนั้นเสียงเดินตุ้บุ่มตุ้บุ่มและครีบขนาดใหญ่ของเจ้าสไปโนสลัดก็พุ่งเข้ามาหาพวกสาวๆโดยไม่ทันตั้งตัวเจ้าตัวเล็กทั้งสองก็พยายามพูดคุยกับสไปโนสลัดว่าอย่าทำอะไรพวกเรานะพวกเราไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ทว่าเสียงคำรามของสไปโนสลัดนั้นกลับดูเหมือนว่ามันอยากจะกินพวกเขาฉันหิวไอ้ยะอย่างนี้ก็ต้องเผ็ดสิครับซึ่งพวกสาวตัวน้อยเนี่ยดันวิ่งไวกับพวกสาวซะอีกจนสุดท้ายญาติก็สามารถปิดประตูขังมันไว้แบบชิวเฉียดเฮ้ยเกือบกลายเป็นวิตามินไดโนเสาร์แล้วไงหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาทั้งหมดก็มุ่งตรงไปยังโซนหิมะซึ่งพวกสาวเด็กๆเนี่ยก็ล่าเริงแบบเห็นได้ชัดลูงี้พามาที่นี่ตั้งแต่แรกก็คงจะดีไม่โดนเจ้าคีบใหญ่ไล่งาบตูดด้วยพอยาเห็นว่าพวกมันมีความสุขกันแล้วเธอก็บอกให้เพื่อนๆเนี่ยรีบกลับกันเถอะพอที่นี่หนาวชะมัดยากแต่แซมมี่กับบุ๊คลินยังทำใจไม่ได้ที่จะบอกลาพวกมันก็เลยทำให้พวกสาวเนี่ยทะเลาะกันพอยาดันอยากจะกลับบ้านมากกว่าจะเป็นพี่เลี้ยงไดโนเสาร์ก็เลยทำให้พวกเขาเกิดอุบัติเหตุขับรถตะลุยหิมะล่วงไปยังแผ่นน้ำแข็งจนถึงขั้นที่ว่าพวกเธอเนี่ยเสียรถทั้งคันจมลงไปในก้นทะเลแซมมี่ที่ทนไม่ไหวในความดื้อของยาสเลยโมโหเป็นอย่างมากก่อนจะต่อว่ายาสว่าเธอนั้นอุตส่าห์ที่จะเรียนรู้ความรู้สึกของคนอื่นแต่จริงๆแล้วเธอยังสนใจในความรู้สึกของตัวเองเลยทำให้ยาสเนี่ยถึงกับหน้ามู่และกล่าวขอโทษแซมมี่เพราะจริงๆแล้วเธอแค่หวังดีอยากจะพาทุกคนออกจากสถานที่อันหนาวเหน็บแห่งนี้และที่โชคดีกว่านั้นก็คือไอ้เจ้าตัวเล็กทั้งสองหน่ออย่างเจ้าแองเจิลและเลเบลสามารถสังเคราะห์ความร้อนออกมาจากตัวมันได้เลยทำให้พวกสาวๆเนี่ยอารมณ์ดีกันขึ้นมาบ้างพอได้รับไออุ่นจากพวกไดโนเสาร์จนยาถึงขั้นพูดแซวว่านับวันพวกเราจะติดเชื้อบ้าไดโนเสาร์เข้าซะแล้วไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยและในความช่วยเหลือจากเจ้าเลเบลและแองเจิลทั้งสามหน่อก็สามารถเดินทางฝ่าความหนาวเหน็บจนไปถึงรถลุยหิมะคันที่2แซมมี่ที่อารมณ์ดีขึ้นมาบ้างก็กล่าวขอโทษยาร์ดที่เธอนั้นทำตัวไม่ดีใส่แต่ในขณะที่พวกเธอกำลังจะกลับกันนั้นไอ้เจ้าหมาโคตรเอกก็ได้เข้ามาส่งข่าวให้พวกสาวๆรู้ว่าดาเลียกับเกจิต้องการความช่วยเหลือหน้าที่โซนใหม่บุ๊คลินเลยบอกว่าอยากให้ไปลุยตรงไหนแจ้งพิกัดมาได้เลยซึ่งในขณะนั้นไอ้เจ้าเกนจิและดาเลียดก็ได้ไปเตรียมอุปกรณ์ตะลุยโลก RPG ในแบบฉบับของมันอย่างการนำเอาแผ่นไม้มาเป็นโลและใช้ลูกบอลสายฟ้าของพวกหมาแบดเป็นอาวุธซึ่งดาเลียดเองก็ไม่คิดว่าแผ่นไม้บางๆนี้จะช่วยอะไรพวกเขาได้เขาก็หันไปถามเกนจิว่านายแน่ใจแล้วเหรอเจ้าเกนจิก็ตอบว่าฉันมั่นใจแต่ว่าอย่าไปบอกบุ๊คลินนะเธอเอาฉันตายแน่แดเรียนได้ยินอย่างนั้นก็เลยเอะใจว่าบุ๊คลินเกี่ยวอะไรด้วยล่ะฉันเห็นนายบ่นหาแต่น้องผักขมอ่ะเอ้าก็ต้องเกี่ยวสิก็เธอเป็นแฟนฉันเอ๊ะซึ่งเจ้าเกนจิเนี่ยได้หลุดปากออกมาแบบนั้นก็ทำให้ดาเลียสถึงกับอ้าปากค้างว่าสองคนนี้ไปคบกันตั้งแต่เมื่อไหร่เอาเวลาไหนไปจีบกันไดโนเสาร์ไล่ล่าทั้งวันยังมีเวลาไปจีบกันเหรอซึ่งเจ้าเกนจิเนี่ยเห็นดาเลียสนิ่งไปอย่างนั้นก็นึกว่าช็อกตายไปซะแล้วเขาเลยอยากแค่ไปขอโทษเพราะนึกว่าดาเลียสนั้นไม่เห็นด้วยพอกองอวยเขานั้นเยอะเหลือเกินแต่ที่ไหนได้เจ้าดาเลียสนั้นกับพุ่งก็มากอดเกนจิและบอกว่าเหมาะสมกันดีแล้วล่ะพวกนายคบกันก็ดีแล้วจะได้รักกันมากขึ้นอุ้ยแหกรีแอคชั่นเกินคาดเจ้าเกนจิก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจที่ดาเลียสนั้นสนับสนุนเขากับเธอแต่ก่อนอื่นให้ถามพวกเนื้อสาวตัวใหม่ที่ได้เข้ามาลายล้อมพวกเขาโดยในระหว่างที่เกนจิกำลังบ่นพร่ำเพ้อถึงโซนใหม่ที่ว่าน่ากลัวและสกปรกอย่างไอ้เจ้าภูมิประเทศบึงแห่งนี้มันน่าพิสมัยตรงไหนเจ้าไดโนเสาร์ตัวใหม่อย่างเจ้าไดโนโฟโซรัสก็โผล่เข้ามาขวางพวกเขาไว้พร้อมกับหน้าตาอันมุ้งมิ้งของมันเฮ้ยไดโนเสาร์กระโปรงหน้านิ่งอย่างนี้ฉันตบดิ้นมาเยอะแล้วแต่ดาเลียดูเหมือนจะรู้ว่าเจ้าพวกนี้อันตรายมากเพราะพวกมันสามารถแผ่แผงคอออกมาและพ่นน้ำลายพิษได้ด้วยก็ทำให้เจ้าเกนจิเนี่ยถึงกับร้องจากและขอถอนคำพูดทั้งสองคนจึงเริ่มใช้โล่บุกฝ่าน้ำลายพิษของไดโนโฟโซรัสจนไปเจอเขากับเบนและดร.เมย์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้เข้าต่อสู้ดวงของพวกหุ่นยนต์หมาแบดขึ้นมาเหมือนกันและด้วยจำนวนที่มากมายของมันก็ทำให้พวกเขาไม่สามารถที่จะรับมือมันไหวพอต้องคอยป้องกันน้ำลายพิษมันด้วยแต่แล้วการช่วยเหลือจากพวกสาวๆที่ได้ขับรถหิมะบุกจนมาถึงเขตบึงก็ทำให้พวกเสาไดโลต้องหนีกันกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางเจ้าเกนจิเนี่ยก็รีบวิ่งไปรอรับน้องบุ๊กด้วยความดีใจก่อนที่เธอจะรีบลงรถเข้ามาสวมกอดและน้องบุ๊กก็มอบรางวัลให้กับความกล้าหาญของเจ้าเกนจิไปหนึ่งจูบเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าสองคนนี้จะตกข่าวเหรอ
นี่พวกเธอสองคนว่างกันขนาดนั้นเชียวเจ้าดาเลียสเนี่ยถึงกับไปตบไหล่เพื่อปลอบใจเจ้าเบนให้ทำใจซะเขารักกันแล้วเราไม่มีสิทธิ์แล้วล่ะเพราะเป็นอย่างนั้นบุกลินเลยบอกกับเกนจิว่าดีนะที่นายส่งข่าวให้พวกเรามาช่วยทันไม่อย่างนั้นแย่แน่แต่ดาเลสกับเกนจิที่ทำหน้าฉงนงุนงงว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนั่นทำให้ดาเลสรู้ทันทีว่าพวกเขานั้นกำลังติดกับศัตรูให้ซะแล้วและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอทันทีที่เขาพูดจบกองทัพหมาโคตรเอ็กก็เดินเข้ามาล้อมพวกเขาจากสี่ทิศในคำพูดของเจ้าแคสที่บอกกับดาเลียสไปว่าฉันบอกแล้วว่านายจะต้องเจอดีและหัวหน้าใหญ่ประธานของบริษัทเมนเดอร์คอปก็ปรากฏกายออกมาพร้อมกับคำพูดสุดเก๋าว่าแค่เด็กจะโป๊กแค่นี้นายยังจัดการไม่ได้อย่างนั้นแล้วจะไปทำการใหญ่สำเร็จได้ยังไงจนเกนจิที่ได้ยินเสียงถึงกับพูดออกมาว่าเตียเหรอและเรื่องราวของ Jurassic World แคมป์คิดิเชียสซีซั่น4ก็จบแบบค้างคาไว้เพียงเท่านี้ใครอยากรู้ว่าเรื่องราวต่อจะเป็นยังไงก็อย่าลืมไปสมัคร Netflix กันไว้เยอะๆนะครับเพราะถ้าเรื่องราวซีซั่น5มาแล้วระวังจะพลาดเรื่องราวดีๆที่กำลังจะมาถึงสำหรับวันนี้ทางช่อง Yusa 14ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังมาตั้งแต่ซีซั่น1จนตอนนี้ก็ปาเข้าไปซีซั่น4แล้วพวกคุณที่สุดยอดกันมากแต่ถ้าจะสุดยอดไปกว่านั้นก็คือคนที่ติดตามสตรีมมิ่งพร้อมกันนอกจากจะเห็นความสำคัญของการอุดหนุนเนื้อหาลิขสิทธิ์ยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้ Netflix ผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้เราดูกันด้วยนะครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆก็จากกันไปในวันนี้ฝากซับไข่และไลค์กันเยอะๆด้วยช่วยกระดิ่งติ๊งหน่องจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จะปล่อยหนังโคตรหมูแล้วเจอกันใหม่เมื่อซีซั่น5มาถึงนะครับ